ก่อนที่พวกเราจะเข้าไปรับชมผมมาขอฝากให้ทุกคนไปติดตามช่องสำรองของพวกเราฟาสต์อนิเมะ V2 กันด้วยนะครับแล้วผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยพวกเราอาจจะไปสปอยที่ช่องนั้นกันนะครับยังไงก็กดติดตามรอไว้ได้ก่อนเลยไม่เสียหายนะครับสวัสดีวัยรุ่นขับตานำทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินชายนะแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าธาตุสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกันอสูรตอนที่1-12นะครับยิงยาวรวดเดียวจบเลยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและช่องของเราในตอนนี้เนี่ยก็มีระบบสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับขั้นต่ำเพียงแค่20 บาทเองนะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากสนับสนุนช่องของเราและมีกำลังทรัพย์เนี่ยก็กดสมัครกันได้เลยนะครับเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19 บาทจากปกติ209 บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1 เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24 ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1พาแต่ย้อนมายังอดีตในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีพวกสเลฟหรือปีศาจมากมายเนี่ยได้บุกโจมตีหมู่บ้านผู้คนซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นความทรงจำของสาวน้อยหัวขาวคนนี้นะครับฉันจะต้องขึ้นเป็นหัวหน้าแห่งหน่วยป้องกันอสูรให้ได้และพาไปได้ตัดมาณปัจจุบันในตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้คนเนี่ยกำลังจะประชุมกันเกี่ยวกับการประชุมระดับผู้นำนะครับก่อนอื่นเริ่มจากการรายงานสภาพปัจจุบันเมืองอสูรก่อนจากประเทศที่พวกเรารับผิดชอบแล้วพาไปได้ตัดไปที่พระเอกดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะมีชื่อว่าวาคุระยูกินะครับซึ่งผมจะขอเรียกว่ายูกิละกันในตอนนี้ดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยกำลังจะทำเวรหรือว่าทำความสะอาดอยู่นะครับพอเพื่อนๆ เนี่ยก็ได้อู้งานกันอ่ะนะชวนคุยเฉยเลยปล่อยให้ยูกิเนี่ยทำคนเดียวนี่พวกนายอย่าอู้กันสิมาช่วยกันหน่อยสิแล้วทันในนั้นเองเพื่อนของยูกิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าดูนี่สิแวววับเลยต่อหน้าฝีมือทำงานบ้านของยูกิพวกเราก็เป็นแค่เศษฝุ่นที่ไร้ประโยชน์แล้วล่ะนะเอาเถอะฉันก็ไม่ปฏิเสธหรอกนะแล้วทันในนั้นเองพวกเด็กนักเรียนหรือว่าพวกสาวๆเนี่ยก็ได้เดินเข้าโรงเรียนกันนะครับโอ้นั่นมันท่านสุภาพสตรีทั้งหลายมากันสายโด่งเลยนะก็ช่วยไม่ได้นี่ผู้ชายอย่างเราไม่สามารถรับพรจากลูกท้อได้ชีวิตฮาร์ดโหมดกันมาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะทันในนั้นเองก็ได้มีเพื่อนคนนึงเนี่ยเดินเข้ามาจากด้านหลังวาคุระช่วยซ่อมตรงนี้ให้หน่อยสิยูกิเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าโอ้วางใจได้เลยเดี๋ยวฉันซ่อมให้นี่แน่โอ้ไวเหมือนเคยเลยนะซึ่งดูเหมือนว่าฝีมือการทำงานบ้านหรือว่าเรื่องละเอียดอ่อนของยูกิเนี่ยจะเก่งมากเลยนะครับทำเรื่องแบบนี้ได้ก็ไม่เนื้อหอมในหมู่ผู้หญิงอยู่ดีแหละขอบใจนะยูกินายเนี่ยทำเรื่องแบบนี้ได้ด้วยอย่างนั้นสินะพอดีฉันได้ขัดเกลามาจากพี่สาวเนี่ยพอผู้ชายใช้พลังจากลูกท้อไม่ได้จึงต้องขัดเกลาทักษะเอาไว้ถ้าไม่ทำออกมาให้ดีแล้วก็ต้องถูกทำโทษยังไงเล่าเฮ้ว่าแต่พี่สาวของนายเนี่ยทันใดนั้นเองในระหว่างที่เพื่อนคนนึงกำลังจะถามเรื่องพี่สาวอยู่นั้นเพื่อนอีกคนเนี่ยก็ได้เบรกเอาไว้ก่อนนะครับดูเหมือนว่าจะเกิดเรื่องอะไรบางอย่างกับพี่สาวของยูกินะครับแล้วพาไปได้ตัดมันในอีกช่วงเวลานึงในตอนนี้ยูกิเนี่ยก็ได้เล่ร่อนไปสมัครงานนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้ยูกิเนี่ยจะถึงวัยทำงานหางานแล้วนะก็ทำงานต่อไปแบบคนธรรมดาและใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาต่อไปอย่างนั้นสินะไม่หรอกไม่มีอะไรมากกว่านี้บ้างอย่างนั้นหรอสถานที่ที่ทำให้ฉันได้แสดงฝีมือเนี่ยคืนนี้หมอกหนาจังเลยนะทันใดนั้นเองหมอกหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยก็ได้เข้ามาปกคลุมล้อมรอบยูกินะครับอะไรกันมองข้างหน้าไม่เห็นเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าบอกนะว่าทันใดนั้นเองยูกิก็ได้ถูกวาร์ปมาที่ใดที่หนึ่งนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นเมืองอสูรนะครับนี่มันเมืองอสูรนี่นะใจเย็นก่อนน่าจะมีแนวปฏิบัติให้ดูทันใดนั้นเองโทรศัพท์ของยูกิเนี่ยก็ได้ดังขึ้นจะขอตอบเกี่ยวกับภัยพิบัติเมืองอสูรค่ะเมืองอสูรนั้นคือเกตที่เปิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของญี่ปุ่นหรือก็คือประตูที่เชื่อมไปยังห้วงต่างมิตินั่นเองค่ะอาจเกิดเหตุอสูรหลุดเข้ามาในโลกของเราหรือไม่ก็มีมนุษย์ธรรมดาหลงเข้าไปในเมืองอสูรจะถูกเรียกว่าภัยพิบัติเมืองอสูรในกรณีที่หลงเข้าไปในเมืองอสูรห้ามเคลื่อนไหวสเปซสปาและโปรดเฝ้ารอหน่วยป้องกันอสูรมาช่วยเหลือค่ะดีละขอเพียงไม่ขยับจากตรงนี้ฉันก็จะปลอดภัยสินะทันใดนั้นเองพวกเหล่าสเลฟหรือว่าเหล่าทาสหรือว่าปีศาจอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาต่อหน้ายูกิแล้วมันก็ได้ทำการโจมตียูกินะครับซึ่งยูกิเนี่ยก็ได้กระโดดหลบได้ทันเวลาแต่ถ้าว่าปีศาจตนนั้นมันก็ได้วิ่งไล่ยูกิต่อไปอะไรกันทางตันเหรอเนี่ยและในระหว่างที่เหล่าปีศาจหรือว่าเหล่าสเลฟเนี่ยกำลังจะปิดฉากย
ุกิคันไดนั่นเองสาวหัวขาวปริศนาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าเคียวกะนะครับนั่นมันมนุษย์อย่างนั้นเหรอและทันใดนั่นเองสาวหัวขาวหรือว่าเคียวกะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติเมืองอสูรสินะดวงไม่ดีเอาซะเลยนะโดนไล่ล่าซะแล้วและทันใดนั่นเองเคียวกะก็ได้ชักดาบออกมาแล้วก็ได้พูดกับพวกอสูรหรือว่าซาเลฟไปว่าเตรียมใจให้ดีเถอะเจ้าพวกอสูรถึงเวลาหมอบซิโลราบแล้วและจากนั้นเคียวกะหรือว่าแม่สาวหัวขาวเนี่ยก็ได้เข้าประจันหน้ากับเหล่าอสูรหรือว่าเหล่าปีศาจมากมายซึ่งผมบอกได้เลยว่าฝีมือการต่อสู้ของเธอเนี่ยอยู่ในระดับเอสกันเลยทีเดียวเชียวแต่ดูเหมือนว่าสเลฟหรือว่าทาสที่เธอพามาด้วยเนี่ยจะอ่อนแอแบบสุดๆจนทำให้เธอเนี่ยเสียสเลฟไปไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองหัวหน้าหน่วยป้องกันอสูรที่7อุเซนเคียวกะเข้ามาหลบอยู่ที่ข้างหลังฉันซะและในขณะนั้นเองยูกิเนี่ยก็ได้ประทับใจในตัวของเคียวกะนะครับที่เป็นผู้หญิงร่างเล็กแต่สามารถต่อสู้กับเหล่าอสูรได้อย่างง่ายดายแบบนี้น่าจะแย่เลยนี่นะทันใดนั้นเองเคียวกะเนี่ยก็ได้ทำการไปเทมหรือว่าทำพันธสัญญาบางอย่างกับปีศาจตนหนึ่งนะครับจนได้มานำเป็นสเลฟหรือว่าทาสนั่นเองขึ้นมาเร็วเข้าได้เลยครับแล้วจากนั้นเคียวกะก็ได้รับยูกิและกำลังพากันหนีอยู่นะครับขอโทษด้วยนะครับอย่าเพิ่งพูดสิเดี๋ยวก็กัดลิ้นหรอกและในตอนนี้ดูเหมือนว่าเคียวกะและยูกิกำลังจะหนีพวกอสูรอยู่นะพวกอสูรเนี่ยมันก็ได้วิ่งไล่ตามและทันใดนั้นเองหน่วยเสริมเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นหัวหน้าหน่วยจากหน่วย7อาซึมะฮิมาริโอคาวามุระเนซึรุกะชูชูได้มาถึงแล้วค่ะสถานการณ์ล่ะรอบข้างหน้านี้ยังไม่พบปะผู้ประสบภัยอื่นเลยค่ะขยายขอบเขตการค้นหาซะรับทราบค่ะและจากนั้นแม่สาวหัวชมพูหรือว่าเนเนี่ยก็ได้ใช้ทักษะอะไรบางอย่างตามหาผู้คนที่เหลือรอดนะครับทิศทาง6นาฬิกากับ9นาฬิกากำลังมีฝูงของอสูรมุ่งมาค่ะแล้วเคียวกะเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันฝากตั้งรับด้วยฉันจะดูแลผู้ประสบภัยคนนี้เองและก่อนที่จะแยกทางกันนั้นแม่สาวหัวเขียวเนี่ยก็ได้บอกกับยูกิไปว่าถ้าอยากได้การช่วยเหลือก็อย่าทำอะไรไม่เข้าเรื่องละกันและเชื่อฟังคำสั่งหัวหน้าให้ดีซะนะและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้แยกออกเป็น2ทางแม่สาวหัวเขียวหรือว่ามาลินเนี่ยก็ได้ใช้ทักษะของเธอนะครับเตะปืนขึ้นมาอยู่ในมือนะแล้วก็ได้รัวกระสุนใส่เจ้าพวกอสูรจนพวกอสูรเนี่ยลากไปหน้ากองเลยนะส่วนชูชูเนี่ยก็ได้ขยายร่างของตัวเองแล้วก็ได้กระทืบพวกเหล่าอสูรได้อย่างง่ายดายในบรรดาผู้หญิงที่ได้พลังลูกท้อที่ออกมามีผลแค่ในเมืองอสูรจะมีผู้ที่ชำนาญด้านการต่อสู้โดยเฉพาะซึ่งนั่นก็คือหน่วยป้องกันอสูรนี่แหละคือหน่วยป้องกันอสูรและดูเหมือนว่าทางหน่วยเสริมเนี่ยจะได้ช่วยเหลือเด็กชายคนนึงนะครับแต่ดูเหมือนว่าทางเด็กชายเนี่ยจะร้องหาพี่สาวอยู่นะเพราะว่าพัดพากจากพี่สาวนั่นเองแล้วพาไปได้ตัดไปที่เคียวกะกับยูกิอีกครั้งนึงยูกิได้ถามเคียวกะไปว่าคือว่าจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกันล่ะครับกรณีที่โดนภัยพิบัติเมืองอสูรสิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องทำมีอยู่3อย่างอย่างแรกซ่อนตัวให้เงียบเชียบและรอการช่วยเหลืออย่างที่2ถ้ามีอสูรโผล่มาต้องเอาตัวเองปลอดภัยเป็นอันดับแรกและอย่างที่3อย่าปิปากโดยไม่จำเป็นทันใดนั้นเองเคียวกะเนี่ยก็ได้หยุดกระทันหันและดูเหมือนว่าเคียวกะกับยูกิจะได้เจอพี่สาวของเด็กชายคนนั้นนะครับที่ดูเหมือนว่ากำลังจะโดนอสูรเนี่ยจัดการอยู่นะนั่นมันเด็กคนนั้นนี่และทันใดนั้นเองในระหว่างที่เด็กสาวกำลังจะโดนปิดฉากอยู่นั้นเคียวกะก็ได้เข้าไปช่วยไว้ได้ทันเวลาแล้วก็ได้สั่งให้สเลฟหรือว่าทาสเนี่ยหันไปทางขวาและดูเหมือนว่าเจ้าสเลฟหรือว่าทาสตัวนี้เนี่ยมันจะตอบสนองช้าจังเลยพวกเธอจึงได้ตัดสินใจกระโดดลงมาต่อสู้นะครับแล้วจากนั้นเคียวกะเนี่ยก็ต้องต่อสู้โดยที่มีตัวประกันอยู่2คนนะครับซึ่งเธอเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนั่นเองเธอจึงได้กางบาเรียออกมาซึ่งมันก็คือเขตแดนอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกอสูรเนี่ยเข้ามาไม่ได้นะครับถ้าฉันอยู่คนเดียวคงพอทำอะไรได้อยู่พรจากลูกท้อฉันพูดเองยังไงก็ยังไงอยู่แต่พลังมันห่วยชะมัดเลยและดูเหมือนว่าในอดีตเนี่ยเคียวกะจะได้โดนพวกเพื่อนๆในรุ่นนะครับดูถูกเธอเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าเคียวกะเนี่ยฝันว่าอยากเป็นผู้บัญชาการสูงสุดแต่ว่าพรจากลูกท้อของเธอเนี่ยไม่ค่อยอำนวยสักเท่าไหร่เคียวกะเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นในใจว่าฉันจะกุมบังเหียนหัวหน้าทุกหน่วยและขึ้นเป็นผู้บัญชาการให้ดูถึงคงไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ไม่เคยใช้กับผู้ชายมาก่อนเลยแฮะลองให้มันรู้เรื่องไปเลยก็แล้วกันและจากนั้นเคียวกะเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาถามยูกิว่านี่นายชื่อว่าอะไรน่ะวาคุระยูกิครับยูกิอย่างนั้นเหรอเพื่อที่จะฝ่าฟันอุปสรรคในครั้งนี้คงต้องขอยืมแรงนายด้วยจริงเหรอครับถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ผมก็พร้อมที่จะทำครับพูดได้ดีถ้างั้นตอนนี้ก็จงมาเป็นทาสของฉันซะยูกิเนี่ยก็ได้หน้าเหวอไปพักนึงเลยนะครับอะไรอ่ะทาสอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะและจากนั้นเคียวกะก็ได้บอกกับเด็กสาวไปว่าถอยห่างออกไปก่อนแล้วช่วยหลับตาหน่อยจะได้ไหมเคียวกะก็ได้บอกกับยูกิไปว่าถ้าตัวนายถูกเสริมให้แข็งแกร่งเราก็จะมีชีวิตรอดไปจากตรงนี้ได้ผมเองก็ต่อสู้ได้อย่างนั้นเหรอครับกับเจ้าพวกนี้น่ะเหรอบอกเองนี่ถ้าช่วยได้ก็พร้อมที่จะทำนะเคียวกะได้จับยูกิกดลงบนพื้นแล้วก็ได้บอกว่าได้เวลาหมอบซิโรราบแล้วยูกิก็ได้คิดขึ้นในใจว่าเวลาแบบนี้ผมที่ไม่เคยเข้าไปแตะต้องผู้หญิงมาก่อน
อนกับทำได้เหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลียวนิ้วที่เธอได้ยื่นมาให้นั้นผมได้เลียมันเข้าไปและจากนั้นก็ได้เกิดอะไรบางอย่างกับยูกิขึ้นนะครับใช่ละครับในตอนนี้ยูกิได้เปลี่ยนเป็นอีกร่างหนึ่งและดูเหมือนว่าในตอนนี้ยูกิจะได้กลายเป็นอสูรหรือว่าสเลปไปแล้วใช่ละครับมันคือธาตุอสูรนั่นเองอะไรกันและทันใดนั้นเองหน่วยเสริมเนี่ยก็ได้เข้ามาทันเวลานะครับแล้วก็ได้เห็นยูกิเนี่ยกลายเป็นสเลปหรือว่าธาตุของหัวหน้าไปแล้วและจากนั้นยูกิที่กลายเป็นร่างอสูรเนี่ยก็ได้โจมตีพวกอสูรกันเองนะครับอย่างโหดเหี้ยมเลยซึ่งผมบอกได้เลยว่ายูกิเนี่ยน่าจะเป็นธาตุที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วในตอนนี้เคียวกะถึงก็ชมยูกิไปว่าสุดยอดมากเลยไม่นึกว่าจะเสริมแก่งได้ขนาดนี้แสดงพลังของนายให้ฉันดูหน่อยยูกิแล้วจากนั้นยูกิก็ได้คั่งจัดยูกิได้พุ่งเข้าไปจัดการอสูรได้อย่างง่ายดายพวกอสูรไม่มีทางต่อกรกับยูกิได้อีกเลยและดูเหมือนว่ายูกิจะสามารถตอบสนองความต้องการของเคียวกะได้อย่างง่ายดายอีกด้วยการตอบสนองสุดยอดมากเลยแล้วจากนั้นเคียวกะก็ได้บอกให้หน่วยเสริมหรือว่าหน่วยของเธอเนี่ยถอยออกไปก่อนเดี๋ยวตรงนี้เขาจะจัดการกับยูกิเองและทันใดนั้นเองพวกอสูรเนี่ยมันก็ได้ฟิวชั่นหรือว่ารวมร่างกันนะครับจนกลายเป็นโกเลมยักษ์มหึมานะกระโจนเข้าไปเลยยูกิเราลุยด้วยกันใส่พลังเต็มที่และถล่มมันให้ยับเลยแล้วจากนั้นยูกิและเคียวกะก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจะไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะบุกอย่างบ้าระห่ำและจนในที่สุดก็สามารถจัดการสเลปตัวใหญ่ลงได้พวกเพื่อนๆหรือว่าพวกในหน่วยของเคียวกะเนี่ยก็ถึงกับเอ่ยปากชมมาว่าเป็นใครกันนะผู้ชายคนนั้นและเมื่อการต่อสู้จบลงสเลปหรือว่าธาตุของเคียวกะก็ได้กลับกลายเป็นร่างเดิมใช่ละครับยูกิที่กลายเป็นร่างอสูรก็ได้กลับกลายเป็นร่างมนุษย์อีกครั้งหนึ่งอะไรกันน่ะเมื่อกี้นี้และจากนั้นเคียวกะก็ได้สั่งให้พวกลูกน้องของเธอเนี่ยกลับกันก่อนเขามีเรื่องที่จะต้องคุยกับยูกิก่อนน่าตกใจนะที่นายมีพลังถึงขนาดนี้จากนี้ไปก็จงมาทำงานต่อในฐานะทาสของฉันซะจากนี้ก็ด้วยอย่างนั้นหรอครับแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้น่ะจะเป็นต้องบอกเกี่ยวกับพลังของฉันให้รู้ก่อนและทันใดนั้นเองเคียวกะก็ได้เข้าไปนั่งคล่อมยูกิแล้วก็ได้จับจุ๊บไปทีนึงซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ยูกิเนี่ยเขินหนักมากเลยข้อแลกเปลี่ยนของพลังน่ะในฐานะที่ฉันเป็นเจ้านายมีหน้าที่ต้องมอบรางวัลที่เหมาะสมให้กับทาสทุกครั้งที่ทำภารกิจเสร็จสิ้นจูบคือรางวัลอย่างนั้นหรอครับเพราะทำงานหนักน่าดูแหละนะจะเอาอีกทีใช่ไหมล่ะเปล่าครับไม่เป็นไรหรอกครับผมเองก็เป็นฝ่ายถูกช่วยด้วยไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นหรอกครับและทันใดนั้นเองยูกิเนี่ยก็ได้เผลอปัดหมวกของเคียวกะออกและยูกิก็ได้เห็นหน้าของเคียวกะที่กำลังเขินอายเป็นอย่างมากซึ่งดูเหมือนว่าเคียวกะก็ยังไม่เคยจูบใครเลยนะครับแม้แต่ตัวฉันเองก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นแบบนี้มาก่อนตอนที่ฉันใช้พวกอสูรเป็นทาสแค่ให้เนื้อหมูเป็นรางวัลมันก็จบแล้วอ่ะหมายความว่ายังไงกันครับเนี่ยสิ่งนี้มันไม่ใช่เจตจำนงของฉันยังไงเล่าแต่ร่างกายมันขยับออกไปเองนะมันคือข้อแลกเปลี่ยนของพลังนึกว่าการกระทำแบบนี้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีกับตัวเองซะอีกอ่ะแล้วทันใดนั้นเองเคียวกะเนี่ยก็ได้จับยูกิกดลงกับพื้นและก็ตามภาพเลยครับคุณผู้ชมพวกเขาได้ชาร์จแบตกันหรือว่าจู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 บกันนะครับแบบฟินๆเลยนะและพาไปได้ตัดไปที่ศูนย์บัญชาการของหน่วยที่7ในตอนนี้แม่สาวหัวชมพูหรือว่าเนเนี่ยก็ได้ติดต่อไปยังศูนย์ใหญ่ผู้ประสบภัย2ท่านอยู่ในการคุ้มครองแล้วค่ะรบกวนเตรียมการส่งตัวให้ทีค่ะและพาก็ได้ตัดกลับไปที่เคียวกะกับยูกิอีกครั้งนึงนี่มันจูบแรกของเราเลยนะเว้ยไม่นึกว่าจะได้ตอนอยู่ในเมืองอสูรอสูรพวกนี้น่ะกรณีมัน1ตัวหลุดไปในโลกความจริงจะต้องมีผู้เคาะร้ายหลาย10คนเลยเป้าหมายฉันคือขึ้นเป็นผู้บัญชาการหน่วยป้องกันอสูรเพื่อที่จะกำจัดอสูรให้สิ้นซากโดยไวที่สุดผู้บัญชาการคนปัจจุบันเอ่ยเฉยเกินไปถ้าเป็นนายแล้วก็จะทำให้ขอบเขตพลังของฉันสูงยิ่งขึ้นเพียงเท่านี้ฉันก็จะเล็งเก้าอี้ของผู้บัญชาการได้แล้วมาทำงานเพื่อฉันซะยูกิคือผมน่ะจากการเรียนหรือว่ากีฬาก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรเลยสักอย่างนะครับแต่ก็มีความมั่นใจในเรื่องการทำงานบ้านมากเลยครับทันใดนั้นเองเคียวกะก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าถ้าเป็นคนที่ทำงานบ้านได้ก็ยินดีต้อนรับเลยละยิ่งกว่านั้นนายน่ะพยายามใช้ร่างของตัวเองปกป้องผู้หญิงเอาไว้ใช่ไหมล่ะในฐานะผู้ชายแล้วถือว่ามีแววไม่เบาทำดีเลยละถ้าอย่างนั้นผมน่ะอยากจะเป็นฮีโร่อยู่ที่นี่ครับเป็นอันตกลงสินะถึงแม้ว่าจะเข้าทำงานที่โลกแห่งนู้นมีแค่ชีวิตธรรมดาสุดน่าเบื่อรออยู่แต่ถ้าอยู่ที่นี่จะได้ต่อสู้ปราบอสูรแบบเมื่อกี้ได้ถือว่าเป็นการล้างแค้นให้กับพี่สาวได้ด้วยยิ่งกว่านั้นถ้าได้รับรางวัลจากคุณเคียวกะแล้วก็มันก็มีค่าพอที่จะพยายามแล้วล่ะและถ้าเป็นคนดูล่ะครับจะชอบรางวัลของเคียวกะหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับแล้วพาไปได้ตัดมาในเวลาต่อมาที่นี่คือหอพักหน่วยป้องกันอสูรที่7แบบว่าภายนอกเหมือนโรงแรมน้ำพุร้อนเลยครับและเคียวกะเนี่ยก็ได้บอกกับยูกิไปว่าเหมือนถูกสร้างโดยใช้หลักวิชาองค์เมียวเมืองอสูรน่ะมีการติดตั้งเขตแดนที่ทรงพลังด้วยดูนี่สิและจากนั้นเคียวกะเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปนะครับดูเหมือนว่ามันจะมีเขตแดนอะไรบางอย่างด้วยนะที่ทำให้พวกอสูรเข้าไปไม่ได้โอเคเข้ามาได้เลยนับจากนี้ไปที่นี่คือสถานที่ทำงานใหม่ของนายครับอย่างนี้นี่เอง
เราเองก็เป็นได้เหมือนกันสมาชิกหน่วยป้องกันอสูรและเมื่อเคียวกะกับยูกิเดินเข้ามาก็ได้เจอกับ3สาวนะครับที่อยู่หน่วยเดียวกันนะและดูเหมือนว่าจะส่งเด็ก2คนนั้นกับศูนย์บัญชาการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเคียวกะก็ได้บอกกับพวกเพื่อนๆของเธอไปว่านับจากวันนี้จะมาทำงานเป็นผู้ดูแลหอพักน่ะวาคุระยูกิเอเดี๋ยวก่อนสิครับผู้ดูแลหอพักอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะถึงตอนต่อสู้จะให้มาเป็นทาสของฉันก็จริงเถอะแต่ตอนปกติคงต้องให้เป็นผู้ดูแลหอพักไปน่ะและแม่สาวหัวเหลืองเนี่ยก็ได้บอกกับยูกิไปว่าว้าวไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นผู้ชายตัวเป็นๆเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าฉันน่ะอยู่โรงเรียนหญิงล้วนยังไงล่ะแบบว่าน่าสนุกจังแล้วน้องหัวชมพูหรือว่าน้องเนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าว้าวมีคนเข้ามาคนใหม่อย่างนั้นเหรอเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นรุ่นน้องของฉันสินะและทันใดนั้นเองยูกิเนี่ยก็ได้ถามกับทุกคนไปว่าไม่ใช่ว่าผมได้เป็นหน่วยป้องกันอสูรหรอกล่ะครับเคียวกะเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าผู้ชายไม่มีทางได้เป็นสมาชิกหน่วยป้องกันอสูรหรอกนะนายถนัดงานบ้านไม่ใช่หรือไงกันเอาล่ะทุกคนขอฝากเขาด้วยถ้าหัวหน้าพูดแบบนั้นแล้วก็แล้วจากนั้นยูกิเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการซักเสื้อผ้าให้กับสาวๆหรือว่าทำอาหารหรือว่าจะเป็นการเก็บขยะยูกิเนี่ยรับจบหมดเลยแล้วเนหรือว่าสาวน้อยหัวชมพูเนี่ยก็ได้เข้ามาบอกว่าเนเข้ามาหน่วยอสูรล่าสุดก่อนคุณพอดีเลยเดี๋ยวจะเป็นรุ่นพี่ที่แสนดีให้เองนะขอบคุณมากเลยนะเธออายุเท่าไหร่อย่างนั้นหรอเนอายุ11ปีเองค่ะและจากนั้นพวกสาวๆเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าในหน่วย7เธอถือว่ามียศสูงกว่านายเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังเธอนะมีเด็กประถมเป็นผู้บังคับบัญชาเหรอเนี่ยแล้วเคียวกะเนี่ยก็ได้ยื่นมือมาแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าโดยเหตุนี้นายยูกิขอยินดีต้อนรับสู่หน่วยป้องกันอสูรที่7แล้วก็ได้ตัดจบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2ในตอนนี้ดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยจะกลายเป็นผู้ดูแลหอพักแล้วนะครับเฮ้ยเยี่ยมเงาดีมากเลยพอทำงานออกมาได้ดีแล้วรู้สึกเยี่ยมไปเลยแฮะแต่โดยสถานที่มันเองคงสะอาดกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละนะและทันใดนั้นเองในระหว่างที่ยูกิกำลังทำความสะอาดเรือนหออยู่เนี่ยพวกอสูรเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับพวกอสูรได้เข้าจู่โจมยูกิเข้าอย่างจังแต่ดูเหมือนว่าโดยอาณาเขตหรือว่าบาเรียเนี่ยจะได้ปกป้องยูกิไว้ได้ทันเวลานะนี่มันเขตแดนนี่นะว่าแต่ใกล้กับหอพักขนาดนี้ยังมีอสูรโผล่มาอีกอย่างนั้นหรอทันใดนั้นเองเนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าคะอ้าวเนจังยินดีต้อนรับกลับนะหน่วยป้องกันอสูรที่7ตั้งอยู่ในประตูผีในค่ะเพราะงั้นหอพักเลยมีอสูรปรากฏตัวมากกว่าที่อื่นนะคะประตูผีในคืออะไรอย่างนั้นหรอก่อนอื่นเลยเมืองอสูรนั้นน่ะเป็นห้วงต่างมิติที่มีพื้นที่กว้างเทียบเท่าเมืองโตเกียวเมืองอสูรเลยถูกแบ่งออกทั้งหมดเป็น8ทิศแต่ละทิศน่าจะมีหน่วยป้องกันอสูรตั้งอยู่ค่ะส่วน4เลขอัปมงคลเลยไม่มีค่ะโหเนช่วยได้มากเลยพอเป็นเรื่องเมืองอสูรเนี่ยฉันไม่รู้อะไรเลยจริงๆในฐานะเนที่ยศสูงกว่าก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วทันใดนั้นเองยูกิเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่ายังไม่ชินกับการมีเด็กประถมยศสูงกว่าเลยแฮะว่าแต่เนถ้าปล่อยอสูรไว้แบบนี้มันจะดีอย่างนั้นหรอเนเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับมาว่าถ้าอสูรระดับนี้แล้วก็ปล่อยไว้ก็ไม่น่าเกิดปัญหาอะไรหรอกค่ะแล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีกระสุนนับร้อยเนี่ยลอยผ่านหัวยูกิไปนะครับซึ่งนั่นก็คือกระสุนของฮิมารินะครับซึ่งฮิมารินเนี่ยได้โจมตีอสูรเข้าอย่างจังจนอสูรเนี่ยตุยหายไปเลยนะฮิมารินได้เดินเข้ามาแล้วพูดขึ้นว่ามัวภาพอะไรของนายอยู่เนี่ยวาคุระยูกิและยูกิเนี่ยก็เลยได้สวนกลับไปว่าถ้าเกิดโดนฉันขึ้นมาจะให้ทำยังไงล่ะเนี่ยอย่าดูถูกฝีมือกันนักสิถ้าตั้งใจให้โดนนายแล้วก็ได้ตายไปจริงๆแล้วล่ะปัญหามันไม่ใช่ตรงนั้นสักหน่อยอะยิ่งกว่านั้นรีบไปเตรียมอาหารมาได้แล้วยูกิครับครับไอ้ท่าทีแบบนั้นมันอะไรกันสำนึกบุญคุณซะที่ผู้ชายอย่างนายได้อนุญาตให้อาศัยร่วมกับเรานะรวมถึงได้กินข้าวแบบเดียวกับเราด้วยเพราะหัวหน้ามีเมตตาล่ะนะแล้วยูกิเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าสภาพตูตอนนี้เนี่ยโคตรต่ำเตี้ยเลยฮะแล้วจากนั้นในเวลาต่อมายูกิเนี่ยก็ได้เตรียมอาหารให้กับเหล่าสาวๆนะครับซึ่งดูเหมือนว่าน้องชูชูเนี่ยจะชอบเป็นอย่างมากเลยนะกะแล้วว่าอาหารของคุณผู้ดูแลเนี่ยอร่อยมากเลยและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะพอใจในอาหารของยูกินะครับขนาดฮิมารีเนี่ยยังขอเพิ่มเลยนะและดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยจะรู้สึกตื้นตันใจมากเลยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยชอบฝีมือของยูกินะไม่ว่าจะเป็นการล้างจานนำอาหารทำความสะอาดยูกิเนี่ยรับจบหมดเลยและในระหว่างที่ยูกิกำลังจะไปตักข้าวเพิ่มอยู่นั้นยูกิเนี่ยก็ได้นึกขึ้นในใจว่าไม่สิทั้งที่เราอยากจะเป็นฮีโร่แท้ๆแบบนี้ก็เป็นแค่สารพัดเบอดี้และจากนั้นในเวลาต่อมายูกิเนี่ยก็ได้เข้ามาถามอาเคียวกะว่าคุณเคียวกะครับเราคุยกันว่าเราจะร่วมมือเพื่อช่วยเหลือผู้คนนี่แต่แบบนี้ผมเหมือนทำงานบ้านงานเรือนธรรมดาเลยอะแล้วเคียวกะเนี่ยก็ได้ตอบกับยูกิไปว่าถ้าจำเป็นขึ้นมาเดี๋ยวฉันจะใช้นายเองกว่าจะถึงเวลานั้นจดจ่ออยู่กับงานบ้านไปก่อนก็ได้แล้วทันใดนั้นเองฮิมารีเนี่ยก็ได้อาดาบเข้ามาจี้คอของยูกิและฮิมารีก็ได้บอกกับยูกิไปว่าคงไม่ได้มีปัญหากับคำสั่งหัวหน้าใช่ไหมแหมเจ๊แกนี่โหดจริงๆอยากเจอจริงๆเลยคนโหดแบบนี้แล้วเคียวกะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าหอพักนี้มีแต่ผู้หญิงบางคนก็ไม่ชอบที่มีผู้ชายเป็นคนดูแลใช่ไหมล่ะแต่ฝีมืองานบ้านหม
มองนี่โคตรเด่นและยังจำเป็นต่อพลังพิเศษของฉันด้วยจึงอยากขอให้ทุกคนยอมรับข้อนี้หากว่ายูกิมีพฤติกรรมอะไรล่อแหลมแล้วก็เจ้านายอย่างฉันจะดัดสันดานยูกิเองถือว่าโอเคไหมและทุกคนเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาเป็นเสียงเดียวกันว่าโอเคค่ะแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาในระหว่างที่ทุกคนกำลังอาบน้ำหรือว่าใช้น้ำร้อนกันอยู่เนี่ยยูกินะครับก็ได้บังเอิญทำความสะอาดแล้วไปเห็นเข้านะครับซึ่งผมบอกเลยว่างานโคตรดีซึ่งเจฮิมารีเนี่ยหุ่นซ่อนรูปแบบสุดๆคุณผู้ชมและไอ้เจ้ายูกินะครับก็ได้บังเอิญไปเห็นนะครับสาวๆอาบน้ำอยู่นะเล่นเอาซากข้าวหลามของอายุกิเนี่ยตั้งตรงขึ้นมาเลยตกใจหมดเลยทันใดนั้นเองชูชูเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับซึ่งในตอนแรกยูกิเนี่ยก็หาไม่เจอนะนึกว่าหูฝาดแต่ทว่าทันใดนั้นเองชูชูเนี่ยก็ได้ขยายร่างนะครับในตอนแรกเธอเนี่ยอยู่ในร่างมดอ่ะนะซึ่งเธอเนี่ยย่อขยายร่างกายของตัวเองได้อ่ะนะแล้วชูชูเนี่ยก็ยังได้พูดอีกว่าในที่สุดก็หางโผล่แล้วสินะคุณผู้ดูแลหอพักชูชูจังตกใจใช่ไหมล่ะพลังพิเศษของฉันใช้ย่อตัวให้เล็กลงได้ด้วยและจากนั้นชูชูเนี่ยก็ได้ทำการถ่ายรูปของยูกิไว้นะครับแล้วก็คือแบ็กเมลนั่นแหละนะเอ๊ะถ่ายทำไมอย่างนั้นหรอชูชูเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าเฝ้ามองคุณผู้ดูแลหอพักมาตลอดเลยล่ะสงสัยอยู่ว่าผู้ชายเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนกันแล้วก็นี่แหละจังหวะโคตรเหมาะเจาะเลยว่าหรือเปล่าเข้าใจผิดแล้วชูชูหัวหน้าจะคิดยังไงบ้างนะโดนดัดสันดานเนาะเอ๊ะนี่ขู่กันอย่างนั้นหรอเงินหรอต้องการอะไรอ่ะชูชูเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าสิ่งสำคัญสุดคือความตื่นเต้นยังไงเล่าถ้าไม่อยากโดนเอารูปนี้ไปเปิดโปงแล้วก็มาเป็นทาสของฉันซะสิชูชูได้ทำหน้าตาโรคจิตออกมาทั้งที่ฉันเป็นทาสอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วจากนั้นในเวลาต่อมายูกิเนี่ยก็เลยต้องมาเป็นทาสของชูชูนะครับซึ่งในระหว่างที่ชูชูกำลังอ่านมังงะอย่างสบายใจอยู่นั้นยูกิเนี่ยก็ต้องเข้ามาทำความสะอาดห้องของชูชูนะครับว่าแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างกับลูกที่อยู่ในสมาร์ทโฟนนั่นแล้วก็เราคงโดนสั่งแบบนี้ไปตลอดเลยทันใดนั้นเองชูชูเนี่ยก็แกล้งเอาโทรศัพท์วางไว้นะครับยูกิเนี่ยก็ได้เอามือเข้าไปคว้านะแต่ถ้าว่ามันก็ได้เข้าทางชูชูนะครับเพราะว่าทุกอย่างมาอยู่ในแผนการของชูชูนั่นเองเป็นทาสที่ไม่รักดีเอาซะเลยนะถือของแบบนั้นไว้ในมือทันใดนั้นเองยูกิเนี่ยก็ได้หันกลับไปมองที่มือตัวเองนะครับก็ปรากฏว่ามือของเขาเนี่ยถือกางเกงในของชูชูอยู่นะตัวเขาเนี่ยแทบโยนออกไม่ทันแล้วชูชูเนี่ยก็ได้เข้ามาแกล้งยูกิจากด้านหลังแหมหน้าแดงก่ำหมดแล้วนะนั่นน่ะคุณผู้ดูแลหอพักจงใจทำนี่วะคุณผู้ดูแลซื่อตรงดีตลกมากเลยล่ะว่าแต่ของแบบนี้ให้ฉันหยิบเองจะดีอย่างนั้นหรอเป็นสาวเป็นนางน่ะถ้าตอบสนองด้วยท่าทีประหลาดก็น่าขยะแขยงเลยนะแต่คุณผู้ดูแลรู้สึกไม่เหมือนกับผู้ชายเลยเนี่ยสิถ้าพูดให้เทียบมันก็คงจะสัตว์เลี้ยงที่ดูบ้องบ้องละมั้งแล้วก็นะคุณผู้ดูแลเป็นพ่อบ้านของที่นี่เนาะต้องคอยจัดเก็บเสื้อผ้ากระจัดกระจายอยู่แล้วนี่นาเพราะงั้นก็เชิญจับได้ตามใจชอบเลยถ้าอย่างนั้นจะให้เก็บเจ้านี่อย่างนั้นเหรอและทันใดนั้นเองชูชูเนี่ยก็ได้ทำการแบ็กเมลยูกิเพิ่มอีกแล้วซึ่งสิ่งที่ชูชูทำก็คือถ่ายรูปยูกิที่ถือกางเกงในของชูชูนั่นเองเมื่อกี้คงเป็นช็อตเด็ดได้เลยละมั้งเนี่ยอย่าถ่ายตามใจชอบเซ่แล้วจากนั้นในเวลาต่อมาในระหว่างที่ยูกิกำลังเดินอยู่คนเดียวเนี่ยยูกิก็ได้คิดขึ้นในใจว่าแต่จะว่าไปเรื่องรูปถ่ายเองมันก็เป็นอุบัติเหตุนี่นารายงานให้คุณเคียวกะฟังไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่และทันใดนั้นเองยูกิเนี่ยก็ได้บังเอิญไปเห็นการฝึกซ้อมระหว่างเคียวกะกับฮิมารินะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าการต่อสู้ของพวกเธอทั้ง2คนเนี่ยดุเดือดและเร็วเป็นอย่างมากซึ่งดูเหมือนว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดในหน่วยจะเป็นเคียวกะนะครับเพราะว่าเคียวกะเนี่ยเป็นหัวหน้าฝูงอะนะหรือว่าหัวหน้าหน่วยนั่นแหละและในระหว่างที่พวกเธอกำลังฝึกซ้อมกันอยู่นั้นมันก็ได้มีอสูรตัวนึงเนี่ยปรากฏตัวขึ้นเคียวกะก็เลยได้ใช้โอกาสนี้สอนบทเรียนให้กับฮิมารินะครับใช่แล้วครับเธอได้เข้าไปต่อสู้1ต่อ1กับอสูรโดยไม่ใช้ทักษะพิเศษเลยหรือพูดง่ายๆก็คือเคียวกะได้ใช้หมัดเปล่าหรือเท้าเปล่าเนี่ยจัดการกับอสูรนะครับยูกิที่เห็นเนี่ยก็ได้เกิดอาการหวาดกลัวขึ้นมาเลยอะนะและทันใดนั้นเองน้องเนเนี่ยก็ได้เข้ามาจากด้านหลังเนได้บอกกับยูกิไปว่ามีเรื่องแจ้งให้ทราบในฐานะรุ่นพี่ค่ะน้อมรับฟังครับในไม่ช้านี้หัวหน้าแล้วก็คุณฮิมาริรวมถึงเนเองก็กำลังจะไปเข้าประชุมขอให้เฝ้าฐานอยู่กับคุณชูชูด้วยนะคะกับชูชูจังอย่างนั้นหรอใช่ค่ะคุณชูชูเองก็เป็นคนดีนะคะลองถือโอกาสครั้งนี้คุยกันเยอะๆอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะแล้วชูชูที่แอบฟังอยู่เนี่ยก็ได้กวักมือเรียกยูกินะครับแล้วก็ยิ้มด้วยท่าทางโลกจิตอะนะยูกิเนี่ยก็ถึงกับพูดขึ้นในใจว่านั่นมันไม่ใช่หน้าตาของคนดีเลยนั่นน่ะแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาในตอนนี้เคียวกะฮิมาริรวมถึงเนก็ได้ไปประชุมกันแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าที่หอพักเนี่ยจะเหลือเพียงยูกิกับชูชูนะครับที่อยู่ด้วยกันในตอนนี้ยูกิเนี่ยก็ต้องมานวดให้กับชูชูนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าฉากเนี่ยฟินมากเลยแอดนี่แล้วก็อยากจะกระโดดเข้าจอไปเป็นยูกิเลยนะแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะครับและในตอนนี้ชูชูเนี่ยก็ได้รู้แล้วว่ายูกิเนี่ยมีพี่สาวด้วยและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมยูกิถึงนวดไหล่เก่งนั่นเองเพราะว่าเขาเนี่ยเคยนวดให้กับพี่สาวมาก่อนนั่นเองนะครับและเรา
ก็ได้รู้อีกว่าชูชูเนี่ยเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาตลอดแล้วก็ไม่ค่อยแทบได้สัมผัสกับผู้ชายมาก่อนเลยและดูเหมือนว่าชูชูเนี่ยจะสนใจผู้ชายเป็นพิเศษนะก็เลยจับยูกิเนี่ยมาเป็นทาสซะเลยไอ้วิธีคิดแบบนั้นเนี่ยมันแปลกไม่ใช่หรือไงกันนะความสนุกเนี่ยคิดว่ามันสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดเลยนะที่มาเมืองอสูรก็เพราะว่าต้องการหาอะไรเล้าใจเล้าใจน่ะโดยเหตุผลแค่นั้นถึงกับต้องมาเสี่ยงชีวิตเลยอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะก็มันน่าสนุกนี่นะปราบบอสอสูรเนี่ยรู้สึกอย่างกับตัวเอกในมังงะผจญภัยเลยและจากนั้นชูชูเนี่ยก็ได้ชวนยูกิเล่นเกมนะครับซึ่งมันก็เป็นเกมไฟเตอร์นะต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาซึ่งถ้าใครแพ้ราวต่อราวเนี่ยก็จะต้องถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นนะครับและดูเหมือนว่าชูชูเนี่ยจะเล่นเกมเก่งมากเลยเล่นเอาซะยูกิเนี่ยแพ้คนเดียวเลยนะครับในตอนนี้ยูกิเนี่ยก็อยู่ในสภาพเกือบเปื่อยแล้วนะครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยจะไม่กล้าถอดกางเกงนะครับเพราะว่ากลัวเขินนั่นเองยูกิเนี่ยก็เลยได้ให้เหตุผลกับชูชูไปว่าระวังตัวเอาไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะชูชูเนี่ยก็เลยได้หัวเราะออกมาแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอพ่อคนสุภาพบุรุษและจากนั้นชูชูเนี่ยก็ได้ขยายร่างตัวเองนะครับให้ใหญ่ขึ้นหลายเท่าเลยนะแล้วชูชูก็ได้ให้เหตุผลไปว่านี่มันไม่ใช่ปัญหาเลยสักนิดเดียวอย่างฉันไม่แพ้ผู้ชายหรอกนะจริงด้วยชูชูมีพลังพิเศษนี่นะกลับกันฉันจะเป็นฝ่ายเล่นงานเองยังไงเล่าและจากนั้นชูชูเนี่ยก็ได้ทำการถอดกางเกงของยูกินะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่านี่มันคือความอับอายสูงสุดของยูกินะครับเกิดมาเพิ่งจะเคยโดนอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกและแถมชูชูเนี่ยล้อยูกิอีกนะครับว่าเล็กกระจิตหนึ่งอะนะแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่กำลังหยอกล้อกันเล่นนั้นก็ได้มีอสูรยักษ์มหึมาเนี่ยบุกเข้ามาโจมตีนะครับดูเหมือนว่าเพียงการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยอาณาเขตจะได้ล้าด้วยนะครับชูชูจึงตัดสินใจเข้าต่อสู้ผู้ดูแลเราอยู่ที่นี่ก่อนนะยูกิในตอนแรกก็จะเข้าไปช่วยนะครับแต่ชูชูเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลว่าเพราะว่าผู้ชายอ่อนแอยังไงล่ะต้องให้อยู่เฉยๆไปก่อนเอาชนะด้วยความต่างของขนาดอย่างนั้นเหรอเป็นกลยุทธ์ที่ดีเลยแต่ว่าทางชั้นใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะพลังที่ชั้นได้มาจากลูกท้อคือพาราไดซ์ชิปแล้วจากนั้นชูชูเนี่ยก็ได้ขยายร่างของตัวเองนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าขยายร่างของเธอเนี่ยอย่างกระทาแปลงร่างในเรื่องอุลตร้าแมนแล้วจากนั้นชูชูก็ได้เข้าทำการต่อสู้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าชูชูเนี่ยจะสามารถจัดการอสูรยักษ์เนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าแรงของเธอเนี่ยโคตรช้างสารเลยนะครับในตอนนี้ชูชูก็ได้ทำการเอาชนะไปด้วยเรื่องขนาดอะนะและทันใดนั้นเองในระหว่างที่ชูชูเผลอมันก็ได้มีอีกตัวนะครับเข้ามาจากด้านหลังซึ่งชูชูเนี่ยก็โดนต่อยเข้าไปจากด้านหลังเข้าเต็มๆเลยนะครับจนล่วงลงไปนอนกองกับรากมะม่วงเลยอะนะแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ยังลุกขึ้นมาไหวอยู่แล้วจากนั้นไอ้พวกกีกี้เนี่ยก็ได้เข้ามารวมร่างกับอสูรนะครับทำให้อสูรเนี่ยโตใหญ่กว่าชูชูแล้วอะนะในตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าชูชูเนี่ยจะไม่มีพลังเหลือสำหรับการแปลงร่างที่ใหญ่กว่านี้แล้วนะครับและในตอนนี้ชูชูเนี่ยก็ได้โดนพวกอสูรเนี่ยลุมนะครับมันได้มีไอ้พวกกีกี้เนี่ยเข้ามาจับขาของชูชูและตัวใหญ่ยักษ์มหึมาเนี่ยก็ได้ต่อยเข้าไปที่ชูชูจนชูชูเนี่ยก็เด่นไปไกลหลาย10เมตรเลยนะครับยูกิที่เฝ้ามองอยู่ห่างๆเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าแย่แล้วเป็นแบบนี้แย่แน่ๆใหญ่นั่นกำลังแย่แล้วไม่ใช่หรือไงกันอยากแปลงร่างอยู่หรอกนะแต่คุณเคียวกะไม่อยู่ก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะนี่เราทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆอย่างนั้นเหรอแล้วยูกิเนี่ยก็ได้นึกถึงตอนที่ตัวเองแปลงร่างเป็นครั้งแรกนะครับตอนนั้นตอนที่เราจูบร่างของคุณเคียวกะเราได้แปลงร่างนี่นะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็และจากนั้นยูกิเนี่ยก็ได้วิ่งเข้าไปในเรือนหอเพื่อหาเสื้อผ้าของชูชูนะครับและจากนั้นยูกิก็ได้ทำการทดลองนะครับซึ่งนั่นก็คือการจูบของใช้ติดตัวของเคียวกะนะครับยูกิได้ทำการจูบไปที่ถุงมือแต่ดูเหมือนว่ามันจะแปลงร่างได้แค่เพียงชั่วขณะไม่ถึงขั้นแปลงร่างได้นี่นะแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของที่น่าจะกระตุ้นได้แรงกว่านี้คืออะไรกันแน่นะแล้วจากนั้นยูกิก็ได้เอาเสื้อซับในของเคียวกะขึ้นมาดมนะครับก็ปรากฏว่ามันแปลงร่างได้แต่ส่วนขานะแล้วจากนั้นยูกิก็ได้วิ่งไปหาเสื้อเชิ้ตแต่ก็ปรากฏว่าเจอรองเท้าบูทคู่ใจอะนะเอาละถ้าเรียรองเท้าแล้วทำให้ฝันเป็นจริงแล้วก็เอาเลยสิและทันใดนั้นเองยูกิก็ได้ทำการเลียไปที่รองเท้าบูทของเคียวกะนะครับแล้วยูกิเนี่ยก็ได้แปลงร่างแล้วนะในตอนนี้ถึงจะแปลงร่างได้ไม่เต็มที่ก็เถอะตัดไปทางฝั่งของชูชูในตอนนี้เธอเนี่ยกำลังเสียเปรียบนะครับหรือว่ากำลังจะโดนปิดฉากนั่นเองยูกิก็วิ่งเข้ามาด้วยความเร็วแสงชูชูเนี่ยก็ถึงกับเอ่ยปากพูดขึ้นมาว่ามาแบบครึ่งๆกลางๆเลยอย่างนั้นหรอยูกิเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าถึงอย่างนั้นก็ต้องลุยจับตัวมันไว้สิและในระหว่างที่ยูกิพูดออกไปแบบนั้นก็ปรากฏว่าชูชูเนี่ยหน้าแดงเขินเฉยเลยนะและจากนั้นชูชูเนี่ยก็ได้เข้าไปจับแขนของไอ้เจ้าอสูรและยูกิเนี่ยก็ได้ทำการต่อยไปเพียงแค่หมัดเดียวหัวแม่งระเบิดเลยหมัดเดียวจอดนั่นเองยิ่งกว่าวันพันแมนอีกและดูเหมือนว่าด้วยการแปลงร่างที่ไม่เต็มที่ของยูกิมันทำให้ยูกิเนี่ยหมดการแปลงร่างโดยทันทีเลยนะครับแย่แล้วขยับร่างไม่ไหวเลยแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่ยูกิกำลังลอยตกลงมาจากฟากฟ้ายูกิก็ได้ตกไปที่ร่องอบไปของชูชูนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นร่องที่อบอุ่นพอตัวเลยแหละนะและดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยจะดิ้นเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่หลุดนะครับเพราะว่ามันใหญ่และมันแน่นจริงๆและจากนั้นในเวลาต่อมาชูชูเนี่ยก็ได้กลับร่างเดิมแล้วก็ได้พูดคุยกับยูกินะครับดัน
ทุลังแปลงร่างเข้าจนได้บุมบามชะมัดเลยนะก็เธอหาว่าฉันเป็นผู้ชายอ่อนแอและสั่งให้อยู่เฉยๆนี่ต้องออกมาโชว์เท่ซะหน่อยอะและทันใดนั้นเองในระหว่างที่กลับร่างเดิมนั้นชูชูก็ได้บังเอิญไปเห็นเอ็กคาลิเบอร์หรือว่าข้าวหลามของยูกินะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าช็อตนี้เนี่ยมันกำลังแบบโอเวอร์แอคติ้งนะครับหรือก็คือพูดง่ายๆก็คือมันกำลังแข็งตัวนั่นแหละนะเพราะว่าไปอยู่ในร่องอบไปของชูชูนะและในตอนนี้ความคิดของชูชูก็ได้เปลี่ยนไปตลอดการใช่แล้วครับชูชูที่เคยเห็นของยูกิว่ามันเล็กกระจิ๊ดเดียวในตอนนี้ความคิดของเธอเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปตลอดการแบบว่าสุดยอดเลยนะไม่คิดว่ามันจะใหญ่เบิ้มขนาดนั้นแล้วจากนั้นในช่วงต่อมาทุกคนเนี่ยก็ได้กลับมาที่หอพักแล้วนะครับดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยจะโดนลงโทษโดยเคียวกันนะครับข้อหาแปลงร่างโดยพละการอ่ะนะอดทนไว้ซะแค่สู้นิดหน่อยก็เป็นแบบนั้นซะแล้วน่าสมเพชซะจริงคือว่าลอยแล้วตรงเขตอาคมไม่ซ่อมจะดีหรอครับคุณเคียวกะไม่ต้องห่วงเขตอาคมที่ใช้ปกป้องสถานที่สำคัญอย่างหอพักกับสวนลูกท้อจะมีความพิเศษอยู่เสียหายนิดหน่อยเดี๋ยวก็คืนสภาพเป็นแบบเดิมแล้วจะว่าไปในตอนนั้นก็ด้วยและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นหากฝืนแปลงร่างขึ้นมาของรางวัลก็จะเป็นแบบนี้สินะและจากนั้นเคียวกะเนี่ยก็ได้ตำหนิชูชูไปนะครับชูชูเองก็อย่าหาเรื่องสนุกขณะสู้กับอสูรละกันขืนดูถูกศัตรูเมื่อต่อสู้มากไปก็จะกลายเป็นเหมือนกับแบบตอนนี้ยังไงเล่าค่ะสำนึกผิดแล้วค่ะเพื่อไถ่โทษช่วยยูกิทำงานบ้านกันแล้วกันเข้าใจแล้วค่ะและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้สลายตัวนะครับเหลือแต่เพียงชูชูกับยูกิเดี๋ยวสิชูชูทำอะไรเนี่ยขึ้นขี่หลังแบบเจ้านายยังไงเล่าชักเริ่มสนใจในตัวผู้ชายแบบเธอขึ้นมาแล้วสิและจากนั้นชูชูเนี่ยก็ได้โชว์รูปอะไรแปลกๆอีกแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่ารูปในตอนนั้นเนี่ยยูกิกำลังจะเปลือยกายอยู่นะหลังจากที่ตบอสูรเสร็จและเมื่อชูชูโชว์ขึ้นมาชูชูก็ได้บอกกับยูกิไปว่าสถานะของเราเหมือนเดิมแล้วเนาะยูกิเนี่ยก็เลยได้สวนกลับไปแบบเสียงงอหงอยว่าไอ้รูปภาพล่อแหลมนั่นมันคืออะไรกันเนี่ยงั้นจากนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะยูกิอะไรกันเนี่ยแต่ว่าดันมีรูปล่อแหลมเพิ่มขึ้นแบบนั้นด้วยอ่ะแกตัวไม่ขึ้นแน่เราไม่มีทางได้เป็นอิสระเลยเหรอเนี่ยและภาพก็ได้ตัดมาที่ด้านหลังกำแพงดูเหมือนว่าในตอนนี้น้องชูชูของเราเนี่ยจะถูกใจยูกิเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับฉันไม่ปล่อยนายไปหรอกนะยูกิและภาพก็ได้ตัดเข้ามาในที่ป่าลึกได้มีหน่วยอสูรหน่วยอื่นกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างดูเหมือนว่าพวกเธอเนี่ยจะไม่สามารถต่อกรได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวพวกเธอได้ถูกจัดการได้อย่างง่ายดายและบุคคลปริศนาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเธอมีผมสีขาวสัมผัสได้จริงๆด้วยต้องใช่แน่ๆเพราะฉันไม่มีทางพลาดอย่างแน่นอนยูกิอยู่ที่เมืองอสูรแล้วถ้างั้นต้องไปเจอตัวซะแล้วสิและผมบอกได้เลยว่าเธอเนี่ยน่ารักจริงๆตั้งแต่ตัวเธอปรากฏตัวออกมาเนี่ยผมนี่แหละลืมตัวละครทั้งหมดไปเลยจริงๆจบตอนที่2เปิดตอนที่3มาภาพได้ตัดมาที่1ดูเหมือนว่าเคียวกะกับยูกิจะเพิ่งออกมาจากประตูมิตินะครับยูกิเดี๋ยวจะเข้าไปเดินเรื่องรออยู่ที่ข้างนอกก่อนนะได้เลยครับและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมายูกิได้รออยู่ที่หน้าประตูของหน่วยที่5ยูกิได้พูดขึ้นว่าประตูของหน่วยที่5เนี่ยเชื่อมต่อกับจังหวัดยามางาตะยิ่งกว่านั้นใช้เวลาแค่ไม่กี่10นาทีก็ถึงยามางาตะแล้วทันใดนั้นเองเคียวกะเนี่ยก็ได้เดินออกมาพร้อมกับชุดที่แสนจะธรรมดานะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเคียวกะในลุคนี้เนี่ยน่ารักแบบสุดๆไปเลยนะเมื่อยูกิเห็นนะครับยูกิเนี่ยก็ได้หน้าแดงแล้วยูกิก็ได้พูดขึ้นว่าดีจังเลยครับไม่ได้กลับโลกฝั่งนี้มานานแล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้ยูกิจะกลับมาโลกเดิมนะครับนายเองก็ทำแต่งานร่างกายจะพังเสียก่อนโอกาสได้พักมีไม่มากหรอกนะสูดอากาศเข้าไปเยอะๆล่ะแล้วในระหว่างที่เดินด้วยกันอยู่เนี่ยยูกิเนี่ยก็ได้มองไปที่เรือนร่างของเคียวกะนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นในใจว่าพอมองดูดีๆแล้วว่าแล้วเป็นผู้หญิงที่สวยเลยนี่นะว่าแต่เรากำลังจะไปไหนกันหรอครับแล้วพาก็ได้ตัดไปที่หน่วยป้องกันอสูรในตอนนี้ดูเหมือนว่าชูๆเนี่ยกำลังจะตามหายูกิอยู่นะครับน้องเนเนี่ยก็ได้บอกกับชูๆไปว่าถ้าคุณยูกิแล้วก็ไปข้างนอกกับคุณหัวหน้าหน่วยนะกับหัวหน้าหน่วยอย่างนั้นหรอใช่แล้วค่ะพอดีคุณฮิมาริต้องออกลาดตระเวนอยู่แล้วเลยพาไปส่งที่ยามางาตะคุนาโดด้วยค่ะอย่างนี้นี่เองวันนี้สินะแล้วพาก็ได้ตัดกลับไปที่เคียวกะกับยูกิอีกครั้งนึงในตอนนี้เคียวกะได้พายูกิมาที่หลุมศพใครบางคนจากคดีที่เกิดในภูเขากัสซันโออิซาวะได้มีอสูรหลาย10ตนออกเพ่นพ่านในโลกความเป็นจริงหนึ่งในนั้นมีตัวที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษอยู่แม้แต่ตอนนี้ก็ยังจำได้อย่างชัดเจนแล้วเจ้านั่นมันมีเขาโดดเด่นเป็นพิเศษเจ้านั่นน่ะฉันเรียกมันว่าตัวเขาเดียวเพราะว่ามันมีเขาเดียวพวกอสูรนี่หลงเข้ามาจากเมืองอสูรคงโดนหน่วยป้องกันอสูรที่ลุดเข้ามาช่วยกันกวาดล้างเคยคิดแบบนั้นแต่ว่าเมื่ออ่านบันทึกของหน่วยก็พบว่ามีแค่ไอตัวเขาเดียวนั่นแหละหนีผ่านประตูกลับไปยังเมืองอสูรแล้วตัวเขาเดียวยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นเหรอครับมีแค่เจ้านั่นนั่นแหละที่อภัยไม่ได้ยิ่งกว่าบรรดาอสูรตัวอื่นต้องกระชากให้เป็นชิ้นๆและฆ่ามันซะถ้าเกิดต้องสู้กับเจ้านั่นขึ้นมาขอให้ยูกิช่วยเตรียมใจไว้ด้วยนี่คือที่อยากบอกในวันนี้ต้องล้างแค้นเพื่อทุกคนให้ได้แล้วจากนั้นเคียวกะก็ได้กราบไหว้หลุมศพควายบางคนนะครับซึ่งผมคิดขึ้นได้ว่าไอตัวเขาเดียวนี่แหละครับที่กวาดล้างครอบครัวของเคียวกะในอดีตแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาในระหว่างทางกลับยูกิเนี่ยก็ได้แนะนำให้นั่งคาเฟ่กัน
ก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิครับคุณเคียวกะที่นี่น่ะมีคาเฟ่ขึ้นชื่ออยู่ด้วยนะลองแวะดูไหมครับแล้วทันใดนั้นเองยูกิเนี่ยก็ได้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาล่อนะครับยูกิได้เปิดรูปไอศกรีมอะไรบางอย่างนะซึ่งมันดูน่ากินมากๆเลยเคียวกะเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าถ้างั้นแค่นิดเดียวพอนะแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้ามานั่งในคาเฟ่ด้วยกันนะครับและในระหว่างที่พวกเขากำลังรออาหารอยู่เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันถึงเรื่องราวในอดีตนะครับในตอนนี้เราก็ได้รู้ด้วยนะว่ายูกิเนี่ยก็เคยเสียพี่สาวไปกับภัยพิบัติเมืองอสูรด้วยและดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกของเคียวกะเนี่ยเป็นอย่างดีแล้วยูกิเนี่ยก็ยังได้บอกกับเคียวกะไปอีกว่าแต่ว่าเคร่งเครียดไปเดี๋ยวหมดแรงก่อนแก้แค้นนะครับทำแต่งานร่างกายจะพังก่อนใช่ไหมล่ะครับยูกิเนี่ยเกลี้ยกล่อมเก่งใช้ได้เลยนะทันใดนั้นเองของที่สั่งเนี่ยก็ได้มาเสิร์ฟแล้วนะครับแล้วเมื่อเคียวกะลองชิมเข้าไปคำเดียวเธอเนี่ยก็ได้ร้องว้าวออกมาเลยนะเพราะว่ามันอร่อยแบบสุดๆไปเลยละแล้วยูกิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าตอนนี้เห็นรอยยิ้มของคุณเคียวกะครั้งแรกก็เหมือนกับเห็นหน้าพี่สาวขึ้นมาแวบนึงเลยแล้วยูกิเนี่ยก็ได้คิดถึงพี่สาวในอดีตนะครับแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่พวกเขากำลังกินกันอย่างอร่อยนั้นก็ได้มีสัญญาณแจ้งเตือนมานะครับและดูเหมือนว่ามันจะเป็นเคสกรณีฉุกเฉินบางอย่างด้วยพวกเขาจึงตัดสินใจกลับเมืองอสูรกันทันทีนะครับโดยให้ยูกิเนี่ยแปลงร่างเป็นสเลฟนะแล้วเคียวกะเนี่ยก็ได้ขี่กลับเมืองทันทีแล้วเมื่อเคียวกะและยูกิกลับมาถึงทุกคนเนี่ยก็ได้เตรียมการกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมออกศึกนั่นเองแต่ถ้าว่าก่อนที่จะไปออกศึกนั้นเคียวกะเนี่ยก็ได้เรียกยูกิให้เข้ามาในห้องนะครับและดูเหมือนว่าเคียวกะเนี่ยต้องให้รางวัลกับยูกินะนี่ยูกิช่วยถอดออกหน่อยสิรางวัลที่มาจากพลังพิเศษอย่างนั้นเหรอครับเรื่องแบบนี้ฉันจะพูดออกมาตรงๆได้ไงเล่านั่นสินะครับแล้วจากนั้นยูกิเนี่ยก็ได้ถอดถุงน่องให้นะยูกิเนี่ยก็ได้ใจหวั่นไหวกันเลยทีเดียวเชียวจะบอกว่าจิตใต้สำนึกเราต้องการแบบนี้เนี่ยเหรอซึ่งผมบอกได้เลยว่าฉากนี้เนี่ยเห็นหมีได้ก็คงเห็นไปแล้วล่ะครับแล้วเมื่อเติมพลังหรือว่าชาร์จแบตกันเสร็จทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ออกมาประชุมกันต่อหน่วยลาดตระเวนวันนี้ไปเจอเข้าค่ะห่างออกไปทางใต้21กิโลเมตรพบพื้นที่คล้ายหลุมอุกกาบาตและมีอสูรมากมายปรากฏตัวขึ้นจุดที่เป็นสีแดงนี้คืออสูรหมดเลยอย่างนั้นหรอหลุมอุกกาบาตอย่างนั้นหรอแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปรากฏการแบบนี้อย่างนั้นสินะไม่มีท่าทีผิดปกติเลยค่ะราวกับว่าเป็นรังของมันแล้วฮิมาลีเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าขอโทษด้วยค่ะอุตส่าห์เป็นมันหยุดทั้งทีไม่เป็นไรพวกเราเจอของใหญ่เข้าแล้วคุ้มค่าพอที่จะไปถล่มให้ราบนี่ถือเป็นภารกิจใหญ่ของหน่วยที่7และจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ตัดสินใจออกปฏิบัติการกันนะครับโดยเอารถไป3คันนะ1ก็คือชูชูขับมอไซค์2ฮิมาลีขับรถจี๊ปส่วนเคียวกะเนี่ยขับยูกินะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แปลกมากซึ่งการเคลื่อนที่ของยูกิเนี่ยเร็วเป็นอย่างมากเลยนะครับวิ่งแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาทุกคนเนี่ยก็ได้มาถึงรังของมันแล้วนะครับทันใดนั้นเองชูชูเนี่ยก็ได้แปลงร่างเป็นยักษ์แล้วก็ได้เปิดฉากโจมตีกันนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าหน่วยที่7ของเคียวกะเนี่ยเป็นอะไรที่โหดแบบสุดๆไปเลยล่ะแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่เคียวกะกำลังพูดคุยกับยูกิอยู่นั้นก็ได้มีอะไรพุ่งมาด้วยความเร็วแสงนะครับแสงสีม่วงพุ่งเข้าไปชนชูชูเต็มๆเลยนะจนชูชูเนี่ยล่วงลงไปนอนกองกับพื้นใช่แล้วครับมันได้มีตัวอะไรบางอย่างปรากฏตัวขึ้นมันก็คือไอตัวเขาเดียวนั่นเองแล้วเมื่อเคียวกะได้เห็นเจ้านั่นเคียวกะเนี่ยก็ได้สติหลุดเลยนะครับเจ้านั่นมันและจากนั้นไอตัวเขาเดียวเนี่ยก็ได้จัดการฮิมาลิได้อย่างง่ายดายอีกเช่นกันและหญิงสาวปริศนาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่ามาขอร่วมปาร์ตี้ด้วยคนสิอะไรอ่ะพูดได้ด้วยอย่างนั้นหรอสัปปะหลาดอย่างนั้นหรอนี่เธอกล่าวหาคนอื่นว่าเป็นสัปปะหลาดเลยสินะฉันน่ะเรื่องฝีปากก็ไม่เป็นรองใครหรอกนะและจากนั้นสาวปริศนาหัวขาวเนี่ยก็ได้พ่นลำแสงสีม่วงออกมานะครับซึ่งฮิมาลีเนี่ยก็ต้านไม่อยู่นะครับจนกระเด็นไปไกลหลาย10เมตรเลยนะแล้วสาวปริศนาหัวขาวเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่ารู้สึกดีชะมัดเลยและทันใดนั้นเองยูกิกับเคียวกะก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีนะครับแต่ดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะรับการโจมตีไว้ได้ทันเวลาตายจริงท่าทางจะแข็งแกร่งนะในที่สุดก็ได้เจอกันนะไอ้เจ้าตัวเขาเดียวอ้าวแหมนายถูกเรียกแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะเจ้านี่มันเป็นตัวที่เคยไปทำลายบ้านเกิดของคุณเคียวกะนี่นะแล้วจากนั้นยูกิเนี่ยก็ได้มองไปรอบๆนะครับแล้วก็ได้พบว่าชูชูกับฮิมาลีเนี่ยสภาพสะบัดสะบอมเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าจะต่อสู้ไม่ไหวแล้วนะครับถ้าขืนยืดเยื้อต่อไปเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อชีวิตแน่นอนและในตอนนี้เราก็ได้รู้นะครับว่าไอ้สาวหัวขาวเนี่ยคือผู้ต่อสู้กับหน่วยป้องกันอสูรโดยเฉพาะเลยนะและจากนั้นสาวหัวขาวก็ได้ถามกับเคียวกะไปว่าแต่เธอน่ะรู้จักกับน้องชายฉันหรือเปล่าจุดสังเกตก็คือเป็นชายผู้หล่อเหลาที่สุดในปัตตภียังไงเล่าน้องชายอย่างนั้นเหรอยังมีตัวแบบเดียวกันแบบนี้อีกอย่างนั้นเหรอและจากนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดนะครับฟัดกันไปฟัดกันมานะและในระหว่างที่กำลังต่อสู้กันอยู่นั้นสาวหัวขาวเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าน้องชายของฉันน่ะตั้งแต่ตอนเด็กแล้วรักพี่สาวอย่างฉันมากคอยติดตามไปทุกที่เลยล่ะแล้วพอกำลังโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มไม่รักดีเท่าไหร่วันที่ต้องคอยฝึกฝนสั่งสอนก็ถือว่าสนุกดีเหมือนกันกำลังพูดอยู่อย่างนั้นเหรอเป็นอสูรแน่เหรอไม่ใช่ว่ายิ่งไปกว่านั้นต่างกับเจ้าตัวลับๆอย่างชัดเจนเลยแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่สาวหัวขาวกำลังจะพูดชื่อของน้องชายตัวเองออกมานั้นมันก็ได้มีอสูรตัวนึงเนี่ยเกิดความคุ้มข้างขึ้นมานะครับสาวหัวขาวเนี่ยก็ได้หันไปทำตาโตใส่นะซึ่งจากเหตุการณ์นี้ยูกิเนี่ยก็ได้คิดถึงพี่สาวของตัวเองอย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งสาวหัวขาวเน
ี่ยก็จัดการอสูรตนนั้นไปได้อย่างง่ายดายนี่แกฉันกำลังพูดเรื่องน้องชายอยู่ไม่เห็นหรือไงและจากนั้นมันก็ได้เอาเศษซากของอสูรตนนั้นมาให้สเลปของมันกินนะครับเคียวกะได้ถามกับสาวหัวขาวไปว่าแกคือผู้บัญชาการพวกมันอย่างนั้นหรอเธอเนี่ยนะไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับเมืองอสูรเลยสินะจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันต่อนะครับดูเหมือนว่าทางฝั่งของเคียวกะเนี่ยจะเสียเปรียบอ่ะนะจะสู้ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่และยูกิเนี่ยก็ยังอ่อนประสบการณ์อยู่ด้วยยูกิได้ถูกจับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและในระหว่างที่ยูกิสบตากับสาวหัวขาวดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับและในระหว่างที่พวกเขาสบตากันอยู่นั้นเคียวกะเนี่ยก็ได้เข้ามาฟันแขนของสาวหัวขาวนะครับจนเธอเนี่ยต้องกระโดดหลบออกไปก่อนและเมื่อสาวหัวขาวเกิดความสับสนเธอเนี่ยก็ได้ถอยนะครับหรือว่าหนีไปนั่นเองในตอนนี้เคียวกะเนี่ยก็ได้สติหลุดไปแล้วนะครับจะตามไปไล่ฆ่าทันทียูกิเนี่ยก็จะเอาด้วยนะในตอนแรกแต่ดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยได้มองไปรอบๆก็เห็นว่าชูชูกับฮิมาริเนี่ยบาดเจ็บสาหัสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วจากนั้นเคียวกะเนี่ยก็ได้เห็นนะครับว่ายูกิเนี่ยเข้าไปช่วยชูชูกับฮิมาริเธอเนี่ยจึงตัดสินใจถอยก่อนเพราะว่าจะเสียคนในหน่วยไปไม่ได้เด็ดขาดทำอะไรของฉันกันแน่เนี่ยโกรธจนลืมตัวขนาดนี้เกือบต้องสูญเสียลูกน้องคนสำคัญไปแล้วและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่หน่วยป้องกันอสูรหน่วยที่7ดูเหมือนว่าชูชูกับฮิมาริเนี่ยจะไม่ได้มีอาการบาดเจ็บร้ายแรงอะไรแล้วนะครับในตอนนี้แล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องของเคียวกะเคียวกะได้ถามกับยูกิไปว่าแต่นายนะในจิตใต้สำนึกมีความต้องการแบบนี้อย่างนั้นหรอทำเอาฉันเอื้อมได้ตลอดเลยเจ้าคนวิปริตเอ้ยฉันเองก็หวาดกลัวอนุภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองเหมือนกันน่ะจากงานออกปฏิบัติการในครั้งนี้ฉันมีเรื่องอยากถามนายอีกมากมายก่ายกองก่อนอื่นผมเองก็มีเรื่องอยากจะรายงานเหมือนกันนะครับแต่ให้พูดท่านี้อย่างนั้นแหละครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่าเคียวกะเนี่ยจะเอาเท้าของตัวเองเหยียบย่ำความเป็นชายของยูกิอยู่นะครับใช่แล้วครับเธอได้เอาเท้าของเธอเนี่ยเหยียบไปที่ข้าวหลามของยูกินะซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นการให้รางวัลอะไรบางอย่างนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าในตอนนี้ยูกิเนี่ยฟินมากฟินจนตั้งตรงเลยล่ะคุณผู้ชมแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้พูดคุยกันไปพูดคุยกันมานะครับดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยจะพูดอะไรบางอย่างไม่เข้าหูเคียวกะนะเธอก็ได้จัดแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับอารมณ์คล้ายๆก็เหมือนกับการอัดถั่วดำตอนเด็กๆที่พวกเราเล่นกันนั่นแหละใช่ละครับเคียวกะได้ลัวข้อเท้าใส่ข้าวหลามของยูกินะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นความเป็นจริงเนี่ยน่าจะจุกเกือบตุยเลยนะหรือเมื่อเคียวกะกระทืบยูกิจนหนำใจแล้วในตอนนี้พวกเขาก็ได้เริ่มพูดคุยกันอีกครั้งนึงและดูเหมือนว่าในระหว่างที่พูดคุยกันเนี่ยเคียวกะก็ยังไม่เลิกสัมผัสข้าวหลามของยูกิด้วยฝ่าเท้านะครับดูเหมือนว่าตัวเขาเดียวน่ะและตัวร่างมนุษย์ที่ขึ้นขี่หลังเจ้านั่นเกรงว่าจะเป็นอสูรประเภทใหม่อสูรที่พูดภาษามนุษย์สินะถ้ารายงานไปเบื้องบนคงจะสะเทือนกันทั้งประเทศเกี่ยวกับเรื่องเจ้าตัวประเภทใหม่นั่นนะครับรู้สึกดูเหมือนพี่สาวผมที่หายตัวไปเพราะภัยพิบัติเมืองอสูรอยู่นิดหน่อยนั่นคือพี่สาวของนายอย่างนั้นหรอครับแต่ก็เป็นแค่ความรู้สึกเฉยๆนะครับแต่พอคนนั้นหันมามองผมก็เหมือนจะตะลึงบางอย่างอยู่เหมือนกันพอพูดว่ากำลังตามหาน้องชายด้วยแหละนะโดยถ้อยคำวาจาดังกล่าวอาจพานให้นายโยงไปถึงพี่สาวก็ได้เขาบอกว่าจุดสังเกตน้องชายก็คือผู้ชายที่หล่อเหลาที่สุดในปัตตภีเลยนะและทันใดนั้นเองยูกิเนี่ยก็ได้ถอดถุงน่องออกทั้งสองข้างแล้วก็ได้ทำการเหยียบไปที่ใบหน้าของยูกินะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเป็นการให้รางวัลที่แบบแปลกแบบสุดๆและดูเหมือนว่าไอ้พวกเจ้าตัวเขาเดียวเนี่ยทั้งวิชาและความแข็งแกร่งจะไม่ใช่ระดับเดียวกับมนุษย์แล้วที่สำคัญที่สุดไม่เคยได้ยินมาว่ามีมนุษย์กลายเป็นอสูรมาก่อนเลยด้วยยังไงก็ต้องเจอกับเจ้านั่นอีกจนได้เราต้องกระตือรือร้นมากกว่านี้และในตอนนี้เคียวกะก็ได้ทำการเหยียบไปที่ข้าวหลามของยูกิอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมบอกได้เลยว่าการเหยียบครั้งนี้มันไม่เหมือนในครั้งก่อนๆในครั้งนี้เธอได้เหยียบอย่างนุ่มนวลจนยูกิเนี่ยฟินไปตามๆกันทุกคนก็ลองนึกภาพกันดูเอาเองนะครับว่ามันฟินแบบไหนแล้วภาพก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาในตอนนี้ยูกิเนี่ยก็ได้กำลังเตรียมอาหารให้กับทุกคนอยู่นะครับสำหรับมื้อเย็นอ่ะนะถึงคุณเคียวกะจะบอกว่ามีอสูรรูปแบบมนุษย์อยู่ด้วยแล้วก็และถ้านั่นเป็นพี่สาวของเราแล้วก็ทำไมต้องโจมตีหน่วยป้องกันอสูรด้วยนะแต่ที่ผ่านมาใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงกันแล้วทำไมไปอยู่กับศัตรูที่คุณเคียวกะแค้นตอนเจอกันครั้งต่อไปเราต้องทันใดนั่นเองน้องเนเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาคุณยูกิมอตอมไฟแรงไปแล้วหรือเปล่าคะมันล้นแล้วนั่นน่ะโทษทีเหม่อลอยไปหน่อยอ่ะนั่งก้มลงไปก่อนค่ะเนจะทำสิ่งสมควรในฐานะรุ่นพี่กับคุณยูกิค่ะแล้วจากนั้นยูกิเนี่ยก็ได้ก้มลงเนเนี่ยก็ได้ชกไปที่หน้าของยูกิหนึ่งทีนี่หมัดรุ่นพี่และจากนั้นเนเนี่ยก็ได้เข้ามาอบกอดยูกิด้วยความอ่อนโยนวันนี้ต้องสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งรวมถึงช่วยคุณชูชูเอาไว้สร้างผลงานครั้งใหญ่เลยนะคะคงจะเหนื่อยมากแน่ๆเลยพอดีเป็นอาหารง่ายๆเนเองก็ทำได้เลยจะขอทำแทนให้ค่ะขอบคุณมากเลยนะเนเป็นรุ่นพี่ของมันก็ต้องแน่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงจะทำให้เรียบร้อยเองนะฉันดันมีรุ่นพี่ที่ดีเกินไปแล้วสินะเอาละถ้างั้นพอจะช่วยจัดจานได้หรือเปล่าล่ะและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันทำอาหารและยูกิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าพี่สาวจะเป็นยังไงบ้างถ้าได้เจอกันอีกครั้งก็คงจะรู้เองจ่ออยู่กับงานตรงหน้าก่อนดีกว่าและพาไปได้ตัดไปที่พวกอสูรในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้พูดกันว่าสำหรับเธอแล้วมันคงไม่งดงามเอาซะ
ลยนะอาโอบะนั่นสินะเหมือนโดนเล่นทีเผลอเลยและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีชื่อว่าอาโอบะนะครับและไอ้น้องตัวเล็กที่เลียแผลหรือว่ารักษาแผลให้เนี่ยจะมีชื่อว่าโคโค่นะนั่นต้องเป็นยูกิไม่ผิดแน่ทำไมถึงกลายร่างเป็นแบบนั้นไปได้นะโดนหน่วยป้องกันอสูรจับไปทดลองอย่างนั้นหรอหรือว่าเป็นพลังวิเศษของผู้หญิงที่ขี่อยู่และเดิมทีทำไมถึงมีผู้ชายในหน่วยป้องกันอสูรกันได้นะถ้าได้เจอกันอีกก็คงจะดีเหมือนกันเนอะยูกิแล้วพาไปได้ตัดกลับไปที่ยูกิอีกครั้งนึงในตอนนี้ยูกิเนี่ยก็ได้กำลังอาบน้ำสระผมและกำลังคิดอะไรเรื่อยเปื่อยนะครับทันใดนั้นเองชูชูเนี่ยก็ได้อ้อมมาจากด้านหลังแล้วก็ได้กอดไปที่ยูกิจากด้านหลังนะครับแล้วก็ได้เสนอว่าจะถูหลังให้นะในตอนแรกยูกิก็ไม่เชื่อนะครับว่าเธอเนี่ยโป้อยู่เพราะว่าเธอเนี่ยบอกว่าเธอโป้อยู่ยูกิเนี่ยก็เลยได้หันกลับไปนะครับก็ปรากฏว่าเธอเนี่ยโป้อยู่จริงๆแล้วผมบอกได้เลยว่าแตงโมของเธอเนี่ยโคตรใหญ่และเมื่อยูกิเห็นอย่างนั้นยูกิเนี่ยก็ได้ตกใจหนักมากเลยยูกิเนี่ยก็ได้รีบวิ่งหนีไปส่วนน้องชูชูเนี่ยก็ได้เขินนะครับและเมื่อยูกิวิ่งออกมาก็ดันไปเจอกับพี่มาริที่กำลังถอดกางเกงในอยู่นั่นเองนี่สินะหนีแตงโมไปเจอหมีใช่แล้วครับในตอนนี้ยูกิก็ได้เห็นหมีเข้าเต็มๆฮิมาริเนี่ยก็ได้เกิดอาการโกรธนะครับเพราะว่าฮิมาริเนี่ยไม่ชอบยูกิตั้งแต่แรกอยู่แล้วเธอก็เลยได้เอาเลื่อยเนี่ยมาไล่ฟันยูกิอะนะแต่ก็ฟันแบบหยอกๆนั่นแหละและทันใดนั้นเองก็ได้มีคนจากหน่วยอื่นซึ่งเป็นหน่วยที่6ปรากฏตัวขึ้นนะครับยูกิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าผู้บุกลุกอย่างนั้นเหรอสาวหัวเหลืองเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าสวัสดีจ้ะหน่วย7คงสบายกันดีสินะหน่วยป้องกันอสูรหน่วยที่6เนี่ยหน่วย6หัวหน้าหน่วยอิซุโมะเทนกะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีชื่อว่าเทนกะนะโหเจ๊เนี่ยแซ่บมากๆเลยและส่วนคนที่ตามมาด้วยเนี่ยคือรองหัวหน้าหน่วยที่6อาซึมะยาจิโฮดูเหมือนว่าหน้าตาของเธอเนี่ยจะโรคจิตเอาการเหมือนกันและทันใดนั้นเองหัวหน้าหน่วยที่6เทนกะก็ได้เอาหน้าเข้ามาใกล้ๆกับยูกิทันทีเลยนะครับแทบจะจูบกันอยู่แล้วอีกนิดเดียวเธอคือเจ้าหนุ่มทาสคุงที่เขาลือกันอย่างนั้นหรอเอาเธอเอาไว้ก่อนเรียกเคียวจินหน่อยจะได้เปล่าคุณเคียวกะอย่างนั้นเหรอครับครับเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปเรียกมาให้นะครับแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3เปิดตอนที่4มาหลังจากที่หน่วยป้องกันอสูรหน่วยที่6ได้มาเยี่ยมเยือนหน่วยที่7ในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้นั่งดื่มกาแฟด้วยกันนะครับชงกาแฟได้รสชาติดีมากเลยนะหนุ่มทาสคุงเนี่ยยูกินะครับก็ได้ยิ้มต้อนรับด้วยความดีใจอะนะว่าตัวเองเนี่ยชงกาแฟอร่อยแต่ทุกคนในหน่วยที่7เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่นะครับที่หน่วยที่6มาเคียวกะได้ถามกับเทนกะไปว่าตกลงมีเรื่องอะไรกันถึงมาที่นี่เทนกะจึงได้ตอบกับเคียวกะไปว่าไปพบกับผู้บัญชาการมาแล้วใช่ไหมล่ะปัญหาเรื่องอสูรร่างมนุษย์ตัวตึงออกมาเพ่นพ่านถึงโดยพื้นฐานหน่วยป้องกันอสูรจะแยกกันเคลื่อนไหวแต่มาคราวนี้ต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดอ๋อเรื่องนั้นเองอย่างนั้นหรอและทันใดนั้นเองรองหัวหน้าหน่วยที่6เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าที่ได้ฟังมาเหมือนรองหัวหน้าหน่วยที่7จะโดนอสูรร่างมนุษย์โจมตีและหมดสติไปซะด้วยซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะพูดจาเหยียดหยามฮิมารินะครับซึ่งดูเหมือนว่าฮิมารินเนี่ยจะเป็นน้องสาวของเธอด้วยนะเธอเอาแต่ทำชื่อตระกูลอาซึมะเสื่อมเสียนะฮิมาริรีบกลับมาที่บ้านแต่โดยดีซะเถอะแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันต่อนะครับถึงคราวหน้าที่จะร่วมมือกันนะแล้วทันใดนั้นเองเคียวกะก็ได้บอกกับหน่วยที่6ไปว่าพวกเรามาจัดศึกกระชับมิตรแห่งหน่วยป้องกันอสูรกันดีกว่าไหมซึ่งทางเทนกะนะครับก็ได้ตอบกลับไปในทันทีนะครับว่าได้สิก็ดีเหมือนกันแล้วทันใดนั้นเองน้องเนเนี่ยก็ได้เข้ามากระซิบข้างหูยูกิว่าเป็นการประชันฝีมือกันระหว่างหน่วยกับหน่วยนั่นเองค่ะกติกาก็คือดวลกันตัวต่อตัวเป็นไงสื่อสารด้วยกำลังสมกับเป็นเคียวจินจังเลยได้สิจะพาคนมาให้พอดีกับทางนี้ก็แล้วกันแล้วเจอกันนะหนุ่มทาสคุงแล้วจากนั้นหน่วยที่6เนี่ยก็ได้พากันเปิดประตูวาร์ปกลับกันไปนะครับฮิมารีเนี่ยก็ได้เข้ามาพูดกับเคียวกะว่าหัวหน้ามีเรื่องอยากจะขอร้องค่ะขอให้ดิฉันยืมพลังหน่อยจะได้หรือเปล่าคะแล้วฮิมารีเนี่ยก็ได้มองไปที่ยูกินะครับเคียวกะเนี่ยก็ยังได้บอกกับฮิมารีไปอีกว่าเธอจะไม่ต้องจ่ายด้วยร่างกายนะถ้าเพื่อชนะแล้วก็เตรียมใจพร้อมเสมอค่ะถ้าอย่างนั้นเอาไปฝึกซะให้เต็มที่เลยแล้วฮิมารีเนี่ยก็ได้พูดกับยูกิไปว่าในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วสรุปก็คือนายต้องมาเป็นทาสของอาซึมะฮิมารีผู้นี้ซะนะยูกิเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าไงเป็นงั้นเล่าแล้วจากนั้นในไม่กี่นาทีต่อมาทุกคนเนี่ยก็ได้มากินราเมงกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะชอบราเมงที่ยูกิทำมากเลยนะทุกคนเนี่ยกินกันจนอิ่มแปร่แล้วเมื่อพวกเขากินกันเสร็จก็ถึงเวลาที่จะฝึกสุดโหดแล้วยูกิได้เดินทางกับฮิมารีออกไปข้างนอกค่ายพอดีฉันคาใจเรื่องที่ตัวเองต้องมาเป็นทาสอยู่เลยนะการเปลี่ยนส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นอาวุธนั้นไม่ใช่ความสามารถหลักของฉันสักเท่าไหร่แค่มันเข้ากับตัวฉันได้ดีฉันก็เลยใช้แบบนั้นน่ะนี่ต่างหากคือพลังที่แท้จริงใช่แล้วล่ะพลังของฉันก็คือ learning เรียนรู้พลังของคนอื่นมาเพื่อใช้เป็นของตัวเองนั่นแหละคือพลังของฉันแข็งแกร่งเอามากๆเลยไม่ใช่หรือยังไงกันนั่นน่ะฉันใช้พลังพิเศษของคนที่เซตขึ้นมาบนจอมือถือได้หรือก็คือตอนนี้กำลังใช้พลังของหัวหน้าอยู่ใช้พลังของคุณเคียวกะได้อย่างครอบคลุมเลยอย่างนั้นหรอได้ยินว่าต้องจ่ายด้วยร่างกายอยู่หรอกเหรอก็จัดมาสิขอเพียงถล่มคนในตระกูลฉันได้แล้วก็จะต้องมาทำความสะอาดหรือซักผ้าแทนเจ้าหมอนี่ก็ไม่เกี่ยงเลยแล้วทันใดนั้นเองพวกอสูรเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ลงจากรถแล้วฮิมารีเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าออกมากันเพียบเลย
เร็วเข้าแล้วจากนั้นยูกิเนี่ยก็ได้เข้าไปจูบที่มือของฮิมารินะครับแล้วจากนั้นยูกิเนี่ยก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นสเลฟนะครับหรือว่าร่างทาสนั่นเองซึ่งในคราวนี้ดูเหมือนว่าร่างกายหรือว่ารูปลักษณ์ของยูกินั้นจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงรูปร่างหน้าตาต่างจากของหัวหน้าหน่วยและดูเหมือนว่ายูกิจะสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าเดิมด้วยแต่ดูเหมือนว่าพละกำลังจะน้อยกว่ากับตอนที่เปลี่ยนร่างกับคุณเคียวกะแต่พละกำลังน้อยกว่าก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะว่ายูกิในตอนนี้ใช้ความเร็วเข้าช่วยเพื่อเปลี่ยนเป็นกำลังนั่นเองและเมื่อพวกเขาจัดการอสูรกันเสร็จฮิมารีเนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาดูนะครับยูกิเนี่ยก็ได้เหนื่อยนิดหน่อยนะเป็นไงบ้างฉันยังพอมีพลังอย่างอื่นอีกตั้งเยอะแยะทำไมถึงเลือกเอาแบบนี้ล่ะอุตส่าห์หาที่ทำประโยชน์ให้ผู้ชายอย่างนายเพิ่มควรจะขอบคุณฉันซะมากกว่านะแล้วทันใดนั้นเองร่างกายของฮิมารีเนี่ยก็ได้ขยับไปโดยอัตโนมัตินะครับฮิมารีได้ถกกระโปรงขึ้นนะครับซึ่งก็เหลือแต่กางเกงในหรือว่ากกนนะยูกิเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลไปว่านี่น่ะคือสิ่งที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับพลังยังไงเล่าและดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยจะไม่ได้ตั้งใจมองเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าร่างกายของฮิมารีเนี่ยมันจะไม่ยอมขยับไปไหนเลยจนกว่ายูกิเนี่ยจะได้รางวัลเสียก่อนนะฮิมารีเนี่ยก็ได้เกิดอาการเขินอายหนักมากเลยในตอนนี้เพราะเธอไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนั่นเองในตอนแรกยูกิเนี่ยก็ไม่อยากจะมองนะครับเพราะดูเหมือนว่าฮิมารีเนี่ยไม่เต็มใจอย่างที่คิดมันเป็นข้อแลกเปลี่ยนพลังพิเศษถ้าฉันยังไม่ได้รับรางวัลก็ยังไม่สิ้นสุดลงและจากนั้นฮิมารีก็ได้ถอดกระโปรงนะครับแล้วฮิมารีเนี่ยก็ได้ไปขึ้นค่อมหน้าของยูกินะครับซึ่งดูเหมือนว่าการกระทำของฮิมารีจะทำให้ยูกิเนี่ยพอใจหนักมากเลยหวานเจี๊ยบหอมแบบสุดๆและจากนั้นในเวลาต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางกลับหน่วยด้วยกันนะครับและในระหว่างที่กำลังเดินทางกลับนั้นฮิมารีเนี่ยก็ได้อธิบายเกี่ยวกับพลังเลิร์นนิ่งของเธอนะครับว่าสามารถเพิ่มพลังเฉพาะส่วนได้อะไรอย่างเงี้ยนะและดูเหมือนว่าพวกตระกูลของเธอเนี่ยจะเก่งกาจมากเลยในตระกูลอัศมะที่ฉันได้เกิดมามีชื่อเสียงด้านสร้างผลงานในเมืองอสูรไว้มากมายพวกพี่สาวล้วนเก่งกาจมากฝีมือตัวฉันก็เลยโดนฝากความคาดหวังลงมาด้วยส่วนฉันตอนใกล้ถึงช่วงสำคัญมักฝืนเกินตัวจนได้รับบาดเจ็บบางทีตื่นเต้นจนไข้ขึ้นก็มีสุดท้ายก็ไม่ได้สร้างผลงานอะไรเลยพลังพิเศษจากผลลูกท้อก็ด้วยอ๋อพอรู้จุดอ่อนที่พูดถึงก่อนหน้านี้น่ะเหรอส่งผลให้สถานะตระกูลอัศมะฉันตกต่ำจนโดนดูถูกอยู่ทุกวันเธอเองก็ลำบากหลายอย่างเลยนะเนี่ยคราวนี้หลังจากที่ฉันออกห่างจากตระกูลอัศมะเป็นโอกาสที่ทำให้หันมามองฉันใหม่อีกครั้งนึงเพราะงั้นนายน่ะจงร่วมมือด้วยความซาบซึ้งใจซะพอมาสั่งกันแบบนี้ไม่มีกระจิตกระใจอยากร่วมมือเท่าไหร่เลยแฮะเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของฉันน่ะก็คือการได้เป็นวีรสตรีแบบหัวหน้าถ้าชนะยาจิโฮะเมื่อไหร่รู้สึกได้ว่าตัวเองจะเป็นคนใหม่น่ะอยากจะแสดงความสามารถให้เต็มที่ทดแทนส่วนที่ทำเป็นมองไม่เห็นมาตลอดใหญ่นี่เป็นเหมือนกันกับเราเลยแฮะแต่ว่าในศึกกระชับมิตรยังมีสิ่งที่เราขาดอยู่ถ้าไม้ตายที่ใช้สยบศัตรูได้อย่างอยู่มากก็จริงอยู่ถ้าให้ลองพูดดูที่ผ่านมาก็เอาแต่เตะต่อยไม่ใช่ความคิดอะไรเลยตัวของฉันเองก็มีเหตุผลที่ต้องแข็งแกร่งขึ้นให้ได้อยู่ถ้าไปกับใหญ่นี่แล้วก็อาจจะมีประตูบานใหม่เปิดออกก็เป็นไปได้เข้าใจแล้วจะให้ความร่วมมือเองแล้วจากนั้นยูกิเนี่ยก็ได้ถามถึงความสามารถของยาจิโฮะที่ต้องต่อสู้ด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าความสามารถของยาจิโฮะก็คือโกลเด้นฮาวเออร์นะครับการควบคุมเวลาสั่งให้หยุดหรือว่าย้อนกลับได้แล้วพาไปได้ตัดไปที่ยาจิโฮะในตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะได้กำลังอาบน้ำอยู่คนเดียวนะครับไอความรู้สึกคันตามตัวนี้มันคืออะไรกันนะฮิมาริกำลังคิดถึงท่านพี่สาวคนนี้อยู่อย่างนั้นหรอใหญ่นั่นเป็นแค่น้องสาวไม่ได้ความหมอที่จะให้ชั้นผู้นี้คอยโขกสับไปตลอดชีวิตแล้วทันใดนั้นเองยาจิโฮะเนี่ยก็ได้หยุดเวลาโชว์นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าหยุดเวลาของเธอเนี่ยช่างน่ารักจริงๆและหน้าตาของเธอเนี่ยผมโคตรชอบเลยคุณผู้ชมชอบหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะศึกกระชับมิตรหน่วยครั้งนี้เดี๋ยวก็รู้ว่าใครหมู่ใครจ่าอดใจรอถึงวันนั้นไม่ไหวแล้วล่ะแล้วภาพก็ได้ตัดกลับไปที่ยูกิกับฮิมารีอีกครั้งนึงในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ออกมาฝึกฝนร่างกายกันอีกแล้วและในระหว่างที่พวกเขากำลังฝึกฝนกันอยู่นั้นดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยจะสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อบางส่วนได้เฉพาะจุดเลยอ่ะนะโดยการอธิบายของฮิมารีเพียงแค่ครั้งเดียวยูกิเนี่ยก็ประสบความสำเร็จแล้วแล้วทันใดนั้นเองพวกสัตว์อสูรเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาพอดีและนี่ก็เหมาะแก่การที่จะลองของใหม่ใช่ละครับยูกิได้พุ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงดูเหมือนว่ามันจะเร็วยิ่งขึ้นกว่าครั้งก่อนอีกในตอนนี้ยูกิได้จู่โจมด้วยหมัดเดียวก็ทำให้พวกอสูรเนี่ยกระเด็นไปไกลเลยแต่ดูเหมือนว่าพลังของยูกิจะไม่ได้อยู่ที่หมัดนะในคราวนี้มันอยู่ที่ขาต่างหากเพราะเขาเพิ่มพลังไว้ที่ขาและในที่สุดดูเหมือนว่ายูกิจะสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายและยูกิก็ได้กลับเป็นร่างมนุษย์อีกครั้งนึงเพราะทุ่มพลังมากไปทำให้ท่อนขาเหนื่อยล้าเขาจดจ่อพลังไปที่ท่อนขามากเกินไปต่างหากเล่ากลายเป็นแขนอ่อนแรงแทนแน่เลยดูท่าลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำอีกขัดเกลากระบวนท่าให้สมบูรณ์กันเถอะและจากนั้นฮิมารีเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาให้รางวัลยูกินะครับซึ่งการให้รางวัลในครั้งนี้ก็คือการลูบหัวนะแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางกันต่อและในครั้งนี้ดูเหมือนว่าเคียวกะหัวหน้าหน่วยที่7เนี่ยจะมาดูการฝึกฝนระหว่างฮิมารีกับยูกิด้วยนะโหดูแตกต่างกับตอนที่ฉันใช้จริงด้วยแฮะหน้าตาเปลี่ยนไปเอ้าคุณเคียวกะนี่นะไม่ต้องสนฉ
ั้นซ้อมต่อไปรวมพลังไว้ตรงจุดเดียวอย่างนั้นหรอเพื่อสร้างประสิทธิผลสูงสุดอย่างนั้นหรอเอาไปลองใช้ก่อนเองแบบนี้ถือว่ามีแววน่าดูแต่ว่าทำไมเธอถึงเอาแต่มองจากข้างหลังล่ะจะใช้พลังอะไรก็ทำความเข้าใจแก่นหลักของมันด้วยนะพยายามเข้าล่ะและทันใดนั้นเองฮิเมรีเนี่ยก็ได้กระโดดขึ้นไปที่หลังของยูกิเพื่อซ้อมจริงของจริงเนี่ยมันต้องขี่กันไม่ใช่อย่างนั้นหรอก่อนสู้จริงก็ต้องอยู่แบบนี้เหมือนกันพลังพิเศษคือการควบคุมธาตุเอาไว้แค่ออกคำสั่งอย่างเดียวใช่ว่าจะดีต้องขึ้นไปบนตัวธาตุและดึงโซ่บังเหียนธาตุพร้อมออกคำสั่งในฐานะเจ้านายจงใส่กำลังลงไปที่ขาซะและทันใดนั้นเองเมื่อฮิเมริสั่งอย่างนั้นพลังของยูกิเนี่ยก็ได้พุ่งทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดนะครับน่าประหลาดมากพลังพวยพุ่งออกมายิ่งกว่าเมื่อคู่นี้อีกและทันใดนั้นเองสัตว์อสูรเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาพอดีฮิเมริเนี่ยก็ได้สั่งให้ยูกิเนี่ยจัดการเจ้านั่นสายูกิไม่รอช้าตอนนี้สายตาของยูกิได้เปลี่ยนไปสายตาของยูกิได้มีออร่าสีแดงและยูกิก็ได้พุ่งเข้าไปจัดการได้เพียงแค่หมัดเดียวตัวของสัตว์อสูรเนี่ยก็ได้กลายเป็นโดนัทหรือว่ารูโบเลยเมื่อกี้ฉันจัดการได้แล้วอย่างนั้นเหรอต้องอย่างนี้สิถ้าไม่ตายจดจ่อกับสมาธิมากเกินไปแล้วจะทำแบบเดิมได้อีกหรือเปล่านะไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเมืองอสูรแห่งนี้ไม่เคยขาดเป้าซ้อมอยู่แล้วและจากนั้นพวกสัตว์อสูรเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาหลายสิบตัวยูกิเนี่ยก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายและเมื่อเขาจัดการเสร็จเมื่อเขากลับไปร่างมนุษย์อีกครั้งนึงตัวเขาเนี่ยก็หอบแห้งไปเลยนะครับเหมือนอย่างกระโดดรีดน้ำออกจากร่างกายเหนื่อยมากเลยแบบลิบลับเทียมไม่ติดบางครั้งกระบวนท่าจะสเปสปะไม่คงที่ต้องฝึกซ้อมจนกว่าจะคงที่แหละนะและดูเหมือนว่ารางวัลของยูกิที่ฮิมาริต้องมอบให้ในครั้งนี้จะเป็นการเปลือยทั้งกายซึ่งดูเหมือนว่ายูกิจะถูกใจสิ่งนี้หนักมากและถ้าดูฉบับแบบบีดีหรือว่าอันเซนลาคุณผู้ชมผมบอกได้เลยว่างานดีมากและจากนั้นหลายวันแล้วหลายวันเล่าเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปเป็น10วันยูกิฮิมาริได้ฝึกฝนกันอย่างเอาเป็นเอาตายจนพวกเขาได้ใช้กระบวนท่าได้อย่างคล่องแคล่วเคียวกะก็ได้มองดูอย่างห่างๆและห่วงๆและแล้ววันที่ต้องต่อสู้ศึกกระชับมิตรก็ได้มาถึงซึ่งวันนี้ก็คือวันที่15นั่นเองทันใดนั้นเองประตูวาร์ปก็ได้ถูกเปิดออกหน่วยที่6ได้เดินทางมาถึงแล้วซึ่งนั่นก็ประกอบไปด้วยทั้ง3คนนะครับและดูเหมือนว่าชูชูกับฮิมาริเนี่ยจะได้กำลังอาบน้ำด้วยกันอยู่นะและพวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังเมามอยกันอยู่นะทันใดนั้นเองคนของหน่วยที่6เนี่ยก็ได้เดินเข้ามานะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเธอเนี่ยหุ่นดีมากทรงผมทรงใหม่ของยุคเจนใหม่ก็คือทรงผมทรงสลามนั่นเองคุณผู้ชมดูสิยะโฮพอดีมาไวขอพักก่อนถึงเวลานะมีคนแบบนั้นอยู่ในหน่วยที่6ด้วยอย่างนั้นหรอนั่นมันวากาสะซาฮาระไงเล่าเป็นคนที่ไม่ชอบออกไปข้างนอกเลยถือว่าแปลกมากและดูเหมือนว่าซาฮาระเนี่ยเธอเนี่ยจะแช่น้ำอย่างสบายจดสบายใจเลยนะครับและพาไปได้ตัดมาในเวลาต่อมาในตอนนี้หลังจากที่ฮิมาริกับชูชูอาบน้ำเสร็จพวกเธอเนี่ยก็ได้เดินออกมานะครับแล้วก็ได้เจอกับพี่สาวของฮิมาริพอดีเลยอะนะฮิมาริเนี่ยก็ได้บอกให้ชูชูเนี่ยล่วงหน้าไปก่อนเลยซึ่งพี่สาวของฮิมาริเนี่ยก็ได้เปิดประโยคขึ้นมาว่าแช่บ่อน้ำร้อนก่อนลงศึกกระชับมิตรแบบนี้มีความมั่นใจในตัวเองพอควรเลยนะวันนี้ตั้งใจชนะโดยที่ไม่เปื้อนฝุ่นอยู่แล้วล่ะนะโหแม้ดูเหมือนจะมีแผนอะไรอยู่ก็ตามแต่สุดท้ายพอเอาเข้าจริงเธอจะได้เรื่องอย่างนั้นหรอแล้วภาพเนี่ยก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อตอนฮิมาริยังเป็นเด็กนะครับซึ่งในตอนนั้นก่อนที่จะเริ่มอะไรบางอย่างที่เป็นงานสำคัญมากๆเธอเนี่ยก็ได้ล้มป่วยนะครับและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะโดนพี่สาวดูถูกมาโดยตลอดนะครับฮิมาริเนี่ยก็เลยได้สวนกลับไปว่าฉันน่ะทำได้อยู่แล้วทันใดนั้นเองยูกิก็ได้ปรากฏตัวขึ้นยูกิได้พูดขึ้นว่ายังอยู่ตรงนี้อยู่อีกงั้นหรอดูเหมือนจะได้เวลาแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเราซ้อมพิเศษกันมาตั้งขนาดนั้นแล้วไม่ใช่หรือไงกันเมื่อยูกิพูดอย่างนั้นฮิมาริเนี่ยก็ได้มีกำลังใจขึ้นมามากเลยนะครับแล้วฮิมาริเนี่ยก็ได้ไปจับที่คอเสื้อของยูกิแล้วก็ได้พูดขึ้นว่ามันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะวันนี้เราต้องชนะแน่นอนแล้วพาไปได้ตัดไปที่ด้านนอกในตอนนี้กรรมการเนี่ยก็ได้สร้างเขตแดนขึ้นมานะครับและดูเหมือนว่าใครที่บาดเจ็บเนี่ยจะโดนรักษาอย่างอัตโนมัติด้วยและคนที่รับหน้าที่เป็นกรรมการเนี่ยก็คือบีเซนกินนะจากหน่วยที่10กินนะได้สร้างบาเรียนหรือว่าสังเวียนสมาชิกภาพขึ้นมาและดูเหมือนว่าคนเนี่ยจะมาเชียร์กันเต็มเลยนะระหว่างหน่วยที่7กับหน่วยที่6และคนที่บาดเจ็บเนี่ยจะถูกรักษาอัตโนมัติทันทีกติกาก็คือตัดสินเมื่อมีการยอมแพ้หรือว่าหมดสภาพในการต่อสู้อาการบาดเจ็บจะถูกรักษาหายสู้กันได้อย่างเต็มที่เลยและทันใดนั้นเองพี่สาวของฮิมาริเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าหลังจากที่ฉันคนนี้เป็นผู้ชนะแล้วต้องขอให้เธอกลับไปยังบ้านอาซึมะล่ะนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ข้างฉันคนนี้ต่อไปซะแล้วยูกิเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาข้างๆนะครับฮิมาริเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าตัวฉันน่ะไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ต่อไปแล้วฉันต่างหากที่ต้องชนะยาจิโฮและทันใดนั้นเองยูกิเนี่ยก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นร่างสเลฟในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพลังเขาก็จะร่วมต่อสู้ด้วยไม่เกี่ยงอยู่แล้วเป็นผู้เลี้ยงสุนัขแต่ดันไม่ให้ใช้สุนัข ก็แลดูใจร้ายไปหน่อยแล้วกรรมการเนี่ยก็ได้ถามทั้ง2ฝ่ายไปว่าพร้อมหรือยังทั้ง2คนเนี่ยก็ได้พร้อมแล้วนะครับและการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นในระหว่างที่ยาจิโฮกำลังจะหยุดเวลานั้นยาจิโฮก็ได้โดนยูกิกับฮิมาริโจมตีเข้าอย่างจังจนตัวเองเนี่ยจุกเกือบตุยแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ได้ใช้พลังหรือว่าความสามารถของเธอย้อนเวลา5วินะครับซึ่งดูเหมือนว่าสามารถย้อนเวลาไ
ได้แต่ความทรงจำเนี่ยยังอยู่นะและดูเหมือนว่าหลังจากที่ยาจีโฮใช้พลังไปเนี่ยเธอจะดูเหนื่อยล้าขึ้นนะครับคิดรูปแบบกรณีที่ไม่จบในทีเดียวมาแล้วลุยต่อตามแผนเลยยูกิการเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปแล้วอย่างนั้นหรอต้องดูให้ออกว่าบังเอิญหรือว่าเป็นแผนฮิมาริเธอไม่รู้หรอกว่าพลังฉันเติบโตถึงขนาดไหนน้องสาวไม่มีทางชนะพี่สาวเป็นสัจธรรมโลกยังไงเล่าเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูด้วยพามทามเองและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะประชันหน้ากันแล้วจบตอนที่4เปิดตอนที่5มาภาพได้ย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นในตอนที่กำลังแต่งตัวกันอยู่นั้นฮิมาริเนี่ยก็ได้แอบถามเพื่อนของยาจิโฮะไปว่าพอดีมีอะไรอยากจะถามหน่อยนะเพื่อเตรียมตัวสำหรับวันนี้นะยาจิโฮะซ้อมอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าฮิมาริจะถามอะไรไปเพื่อนของยาจิโฮะเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเลยนะครับก็ยังว่าแหละนะจะไปขายข้อมูลเพื่อนร่วมทีมทำไมกันเล่าเธอได้ตอบกลับมาสั้นๆแค่ว่ายาจิยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปทั้งนั้นแหละอารมณ์ดีมากเลยล่ะมั้งและด้วยเหตุนี้ก็ทำให้ฮิมาริเนี่ยโกรธหนักมากเลยนะครับและพาไปได้ตัดกลับมายังปัจจุบันในตอนนี้การต่อสู้เนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับและเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นเนี่ยยูกิกับฮิมาริเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีอย่างรวดเร็วนะครับจนทำให้ยาจิโฮะเนี่ยจุกเกือบตุยเลยนะครับด้วยการเพียงโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ทว่ายาจิโฮะเนี่ยก็ได้ใช้วิชาโกลเด้นฮาวเออร์นะครับเพื่อย้อนเวลากลับไป5วิอ่ะนะและดูเหมือนว่าทุกๆครั้งที่ยาจิโฮะใช้เวลาย้อนกลับเนี่ยจะทำให้เธอเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะครับและจากนั้นฮิมาริเนี่ยก็ได้บอกกับยูกิไปว่าไม่เป็นไรงั้นพวกเราลุยตามแผนกันต่อเลยแล้วยาจิโฮะเนี่ยก็ได้พกปืนขึ้นมาในระหว่างที่ฮิมาริกับยูกิอยู่กลางอากาศนั้นฮิมาริเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่ากะแล้วว่าจะใช้นั่นเป็นอาวุธหลักสินะส่วนทางยาจิโฮะเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่ากระโจนขึ้นค้างบนฟ้าให้ขยับตัวไม่ได้ถือว่าโง่เง่ามากจังหวะตอนที่กำลังตกถึงพื้นนี่แหละก็จะหยุดเวลาด้วยโกลเด้นฮาวเออร์นี่แหละแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่ยาจิโฮะกำลังจะหยุดเวลาอยู่นั้นยูกิเนี่ยก็ได้เพิ่มกำลังที่ขานะครับแล้วก็ได้พุ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงเพื่อจู่โจมยาจิโฮะนะครับจนทำให้เธอเนี่ยเกือบน็อกเลยนะครับแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ยังมีสติอันเลือนลางอยู่นะเธอเนี่ยก็ได้ใช้วิชาโกลเด้นฮาวเออร์อีกครั้งนึงเพื่อย้อนเวลากลับไป5วินะครับเล่นเตะกลางอากาศเพื่อเร่งความเร็วอย่างนี้ทำเอาพลาดจนได้แต่ว่าหากใช้พลังให้เร็วกว่านี้ช่วงจังหวะตอนเวลาหยุดเจ้าพวกนั้นก็จะเข้ามาอยู่ใกล้แล้วและจากนั้นยาจิโฮะเนี่ยก็ได้ใช้วิชาโกลเด้นฮาวเออร์อีกแล้วเพื่อหยุดเวลา5วินะครับแต่ทว่าเมื่อเธอหยุดเวลาแล้วยูกิกับฮิมาริเนี่ยก็ได้หายไปแล้วนะครับใช่แล้วครับพวกเขาได้พุ่งหนีออกไปซึ่งมันอยู่นอกระยะยิงซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ยาจิโฮะเนี่ยตกใจหนักมากเลยแล้วจากนั้นเวลาเนี่ยก็ได้เริ่มดำเนินการต่อและจากนั้นยูกิกับฮิมาริก็ได้วิ่งวนยาจิโฮะนะครับจนทำให้ยาจิโฮะเนี่ยงงหนักมากเลยแล้วจากนั้นฮิมาริกับยูกิเนี่ยก็ได้เริ่มโจมตียาจิโฮะนะครับแต่ทว่ายาจิโฮะเนี่ยก็ได้หลบได้อย่างหวุดหวิดและในระหว่างที่ยูกิกับฮิมาริกำลังปั่นป่วนยาจิโฮะอยู่นั้นฮิมาริเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่ายูกิน่ะพยายามได้ดียิ่งกว่าที่ตัวเราคิดไว้ซะอีกต้องไปขอโทษที่เคยดูถูกใส่มาโดยตลอดแล้วเพื่อการนี้ด้วยต้องชนะยาจิโฮะให้ได้แบบอยู่หมัดโกลเด้นฮาวเออร์นั้นไม่สามารถใช้ได้แบบกระทันหันพอช่วงเวลาสำแดงพลังที่เริ่มโพสท่าประหลาดก็คอยดูท่าทีเพื่อเลือกจะโจมตีหรือว่าหนีได้ทันท่วงทีอีกอย่างเมื่อมองดูท่าทีของยาจิโฮะแล้วก็จะประเมินได้ว่าใช้พลังไปแล้วหรือยังนั่นคือหลักฐานของการย้อนเวลาของยาจิโฮะและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดนะครับฮิมาริกับยูกิได้โจมตีใส่ยาจิโฮะแต่ทว่ายาจิโฮะเนี่ยก็หลบได้และเมื่อยาจิโฮะยิงปืนใส่ฮิมาริกับยูกิพวกเขาเนี่ยก็หลบได้ทันท่วงทีอีกแล้วแล้วทันใดนั้นเองเมื่อการต่อสู้ยืดเยื้อเนี่ยยาจิโฮะก็ต้องการที่จะปิดเกมนะครับเขาได้โพสท่าแปลกๆแล้วก็ได้ใช้ท่าไม่ตายนะครับซึ่งในครั้งนี้เขาได้ใช้พามไทม์นะครับหยุดเวลาเป็นเวลา10วิและเมื่อเวลาหยุดลง10วิต่อให้ยูกิกับฮิมาริอยู่นอกระยะการยิงยาจิโฮะเนี่ยก็ได้วิ่งเข้าไปได้ใกล้ๆนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยมันเหลือเฟือนั่นเองยาจิโฮะได้วิ่งเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ได้รัวยิงใส่ยูกิกับฮิมารินะครับและผลก็ปรากฏออกมาว่ายูกิกับฮิมาริเนี่ยจอดเลยนะครับแทบจะลุกไม่ขึ้นและเมื่อยูกิกับฮิมาริล่วงลงไปแล้วยาจิโฮะเนี่ยก็ยังไม่ปิดเกมนะครับหรือว่ายังไม่ซ้ำนั่นเองอะนะยาจิโฮะได้เอาแต่พั่มเพ้อโม้นักหนานะครับแล้วยาจิโฮะก็ได้ทำการดูถูกฮิมาริเข้าอย่างจังยูกิที่ได้สติเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยคงไม่ได้คิดจะยอมแพ้หรอกใช่ไหมมองดูหน้าพี่สาวของเธอให้ดีสิปล่อยกระบวนท่าไม่ยั้งที่จริงต้องเหนื่อยล้ามากแน่ๆคงใช้ต่อไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะจะยอมแพ้ทั้งที่เหลืออีกแค่ก้าวเดียวอย่างนั้นหรอฮิมาริมีเจ้านายโง่แบบนี้มันหยามหน้ากันชะมัดเลยอะแล้วฮิมาริเนี่ยก็เลยได้ตอบกับยูกิไปว่านายเองก็สะบัดสะบอมใช่ย่อยเลยนี่ทำเป็นปากเก่งไม่ได้นะเป็นแค่ทาสแท้ๆและด้วยเหตุนี้ทั้งยูกิและฮิมาริเนี่ยก็มีแรงใจฮึดสู้นะครับจบจากนี้ต้องลงโทษซะแล้วแล้วจากนั้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ยืนขึ้นมาพร้อมที่จะต่อสู้กันอีกครั้งนึงยาจิโฮะเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าคิดว่าจะจบลงในม้วนเดียวซะแล้วอีกและในตอนนี้ดูเหมือนว่ายาจิโฮะพร้อมที่จะต่อสู้อีกครั้งนึงด้วยเช่นกันนะครับเธอได้รีโหลดแมกกาซีนเสร็จสิ้นจะขายหน้าไปกว่านี้ไม่ได้อย่าให้ต้องอับอายไปถึงหัวหน้าหน่วยที่6กับอีกแค่หยุดเวลาเพิ่มอีกสักครั้งนึงส่วนฮิมาริเนี่ยก็ได้สวนกลับไปว่าไม่ยอมให้ใครมาดูถูกหน่วยที่7ได้หรอกและจากนั้นก
การต่อสู้เนี่ยก็ได้ดำเนินการต่อในทันทีเลยนะครับยาจิโฮะกำลังจะใช้โกลเด้นฮาวแต่ทว่ายูกิกับฮิมารีเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาพร้อมกับแสงประหลาดในตอนนี้ยาจิโฮะเนี่ยก็คิดว่าจะปิดเกมได้แล้วนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยได้หยุดเวลา5วิเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ดังว่าเมื่อเธอหยุดเวลาเป็นที่เรียบร้อยเธอก็พบว่ามีแต่เพียงยูกิเท่านั้นที่อยู่ตรงหน้าเธอเนี่ยได้เห็นควันแปลกๆที่อยู่ด้านหลังของยูกินะครับเธอไม่สามารถมองเห็นฮิมารีได้เลยเธอเนี่ยมีเพียงเวลาอีกแค่3วินาทีเท่านั้นไม่สามารถลังเลได้เธอได้ทำการเหนี่ยวไกลไปที่ด้านหลังของยูกิทันทีและเวลาก็ได้เริ่มดำเนินการต่อยูกิได้ถูกยิงและยาจิโฮก็ได้ถูกยิงเช่นกันแต่ทว่าด้านหลังของยูกินั้นไม่ได้มียาจิโฮอยู่นะครับยาจิโฮได้แอบสไลด์ตัวเข้ามาด้านล่างนะครับและด้วยเหตุนี้ยาจิโฮเนี่ยก็ได้เสียท่าเต็มๆไปเลยนะครับจนเธอเนี่ยร่วงลงไปนอนกองกับพื้นและดูเหมือนว่าทั้ง2คนในตอนแรกเนี่ยก็เกือบที่จะเสมอกันแล้วนะแต่ว่าฮิมารีเนี่ยกลับลุกขึ้นยืนได้นะครับและนี่ก็เป็นหน่วยที่7ชนะไปนะครับผู้ชนะได้แก่ฮิมารีกับยูกิเคียวกะเนี่ยก็ได้วิเคราะห์ว่าใช้แสงสว่างวาบตอนกลับสู่ร่างเดิมกับควันไฟเพื่อบดบังการมองเห็นอย่างนั้นหรอค้นคว้าเกี่ยวกับพลังมาอย่างดีเลยนะทั้ง2คนแต่ดูเหมือนว่าหัวหน้าหน่วยที่6เนี่ยจะไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเลยนะครับเอาหน้าถือเอาความพ่ายแพ้นี้เป็นบทเรียนก็แล้วกันและภาพก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาเมื่อยูกิลืมตาตื่นขึ้นมาข้างๆเนี่ยก็ได้มีกรรมการมาคอยฮีลลิ่งให้พร้อมกับฮิมารีที่อยู่ข้างๆนะครับฮิมารีได้พูดขึ้นว่าถูกยิงด้วยปืนจนหมดสติไปนะกรรมการเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าปกติคงบาดเจ็บสาหัสสากันเลยก็ว่าได้แต่ถ้าเป็นแผลที่เกิดในเขตแดนของฉันจะรักษาทั้งหมดให้หายได้ค่ะเอาล่ะตอนนี้ลองขยับตัวดูสิและดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยเกือบที่จะหายเป็นปกติเลยนะครับเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวสำเร็จแล้วสินะฮิมารีพอสบายใจแล้วคอแห้งเฉยเลยอ่ะก็นายวิ่งไปตั้งไซเยอะขนาดนั้นจะคอแห้งก็ไม่แปลกหรอกแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นยืนด้วยกันแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดโม้โอ้อวดกันใหญ่เลยนะครับระหว่างฮิมารีกับยูกิอ่ะนะตัดไปที่ยาจิโฮะในตอนนี้ยาจิโฮะเนี่ยก็ได้คิดไปถึงอดีตนะครับในตอนที่เป็นเด็กๆกันนะพอตั้งใจและประมาทกับการเตรียมสอบมากเกินไปเคยถึงขั้นป่วยหนักจนเป็นหวัดมาก่อนเลยนี่นะถึงแม้เธอดูเหมือนจะเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วคิดว่าค่อนข้างอ่อนโลกอยู่พอควรเลยและในระหว่างที่ยูกิกับฮิมารีกำลังจะเดินออกไปจากสนามแข่งอยู่นั้นยาจิโฮะเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาหาฮิมารีนะครับเดี๋ยวก่อนสิฮิมารีมีพลังติดตัวแล้วสินะขอยอมรับก็แล้วกันและใช้มันได้อย่างชำนาญด้วยถ้าอย่างนั้นกลับไปที่บ้านอาซึมะตระกูลของพวกเราได้แล้วใช่ไหมล่ะกลับมาซะสิฮิมารีแล้วฮิมารีเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่ายาจิโฮะตอนนี้บ้านของฉันคือหน่วยที่7ตั้งหากไม่ว่าจะพูดยังไงก็ไม่มีทางกลับไปที่บ้านเดิมหรอกและดูเหมือนว่าทั้ง2พี่น้องเนี่ยก็คงจะยังไม่ถูกกันเหมือนเดิมนะครับแล้วยูกิกับฮิมารีเนี่ยก็ได้เดินกลับหน่วยที่7ด้วยกันเพื่อที่จะไปหาอะไรดื่มด้วยกันนะแล้วพาก็ได้ตัดมาที่หน่วยที่7ในตอนนี้ยูกิเนี่ยก็ได้อยู่ตามลำพังกับฮิมารีนะครับฮิมารีได้เปิดน้ำดื่มอย่างสบายใจยูกิเนี่ยก็มองด้วยความเป็นห่วงนะครับและจากนั้นยูกิเนี่ยก็ได้วิ่งเข้าไปหยิบน้ำนะแต่ทว่าฮิมารีเนี่ยก็ได้หยุดยูกิไว้แล้วก็ได้ป้อนน้ำทางปากให้กับยูกิเฉยเลยซึ่งผมบอกได้เลยว่าฉากนี้เห็นแล้วขนลุกเลยอะไรลุกตามมาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทันใดนั้นเองฮิมารีเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าเหมือนว่ามันจะเริ่มแล้วรางวัลในคราวนี้เนี่ยแล้วพาไปได้ตัดไปที่หน่วยที่6ในตอนนี้ดูเหมือนว่ายาจิโฮะเนี่ยจะโดนตำหนิโดยหัวหน้านะครับซึ่งเอาจริงๆยาจิโฮะเนี่ยสามารถต่อสู้กับยูกิกับฮิมารีได้อย่างง่ายดายเลยนะแต่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะประมาทไปนะครับเลยทำให้เธอเนี่ยแพ้และด้วยบทเรียนครั้งสำคัญในครั้งนี้ครั้งหน้าเนี่ยเธอจะไม่พลาดอีกแล้วแต่ดูเหมือนว่าหัวหน้าหน่วยที่6เนี่ยจะถูกใจยูกิเป็นอย่างมากเลยนะและพาไปได้ตัดกลับไปที่ยูกิอีกครั้งนึงในตอนนี้ฮิมารีเนี่ยก็ได้บอกกับยูกิไปว่าเพราะยูกิเลยทำให้ชนะพี่สาวได้ขอบคุณมากเลยนะฮิมารีคำพูดนี้ปากไม่ได้ขยับเพราะจ่ายเป็นข้อแลกเปลี่ยนนะแต่ฉันตั้งใจเองและจากนั้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ดูดดื่มด้วยกันยังมีความสุขซึ่งผมบอกได้เลยว่าฉากนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการให้รางวัลนะครับแต่เป็นความตั้งใจของฮิมารีเองฮิมารีได้กัดไปที่ปากของยูกิแล้วก็ได้จุ๊บไปหลายทีเลยนะซึ่งผมบอกได้เลยว่ายูกิเนี่ยมีความสุขเป็นอย่างมากเลยล่ะครับและจากนั้นฮิมารีเนี่ยก็ได้ขอโทษกับยูกินะครับขอโทษนะที่คอยเหวี่ยงใส่นายผู้ชายก็ทำได้ไม่เลวเลยนะและด้วยคำพูดของฮิมารีเนี่ยก็ทำให้ยูกิเนี่ยหน้าแดงแจ๋เลยนะครับฮิมารีเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าไม่ต้องทางการก็ได้พูดสุภาพป่านนี้ดูไม่เข้ากับนายเลยแต่ว่าเรื่องจูบเนี่ยเป็นเพราะข้อแลกเปลี่ยนนะอย่าได้เข้าใจผิดไปเชียวล่ะเข้าใจแล้วนะและดูเหมือนว่าชูชูเนี่ยจะแอบดูอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยมาตามทั้งสองคนนะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยไปนานกันเกินไปชูชูเนี่ยก็เลยได้คิดขึ้นในใจว่าที่บอกว่าจ่ายด้วยร่างกายเนี่ยคือแบบนี้เองอย่างนั้นหรอแล้วพาไปได้ตัดไปที่สนามประลองอีกครั้งนึงในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะแข่งรอบ2นะครับซึ่งดูเหมือนว่าซาฮาระเนี่ยจะต้องแบกนะครับหรือว่ายายหัวสลามสีส้มเนี่ยแหละนะแล้วผมบอกได้เลยว่าเห็นซาฮาระบื้อๆอย่างนี้ผมคิดว่าเธอเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งเอามากๆเลยแหละนะแล้วดูเหมือนว่ารอบ2เนี่ยซาฮาระจะต้องเจอกับชูชูนะครับแล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีเงาปริศนาปรากฏตัวขึ้นจากบนภูเขาบุคคลปริศนาทั้ง3ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่5
หลังจากจบศึกระหว่างยาจิโฮกับฮิมารินะครับต่อมาก็ถึงคู่ของชูชูกับซาฮาระนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับชูชูเนี่ยอยู่หน่วยที่7นะครับส่วนซาฮาระเนี่ยอยู่หน่วยที่6นะครับเอาล่ะครับคู่พลังกล้าม2คนเนี่ยจะมาเจอกันเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงกันนะซึ่งดูเหมือนว่าชูชูเนี่ยจะ energy สูงนะครับส่วนซาฮาระเนี่ยจะทำตัวชิลๆแบบว่าขี้เกียจต่อสู้อ่ะนะและดูเหมือนว่าการต่อสู้ในครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่านะครับและก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นเนี่ยชูชูก็ได้เอาหน้าเข้ามาใกล้ๆกับยูกิแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าถ้าต่อสู้จบแล้วต้องตอบแทนให้สมกับที่ทำผลงานหน่อยละนะซึ่งยูกินะครับก็ได้ทำหน้าตางงๆอ่ะนะและก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้นนะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนิดหน่อยอ่ะนะโดยชูชูได้บอกกับซาฮาระไปว่าพอดีทางนั้นก็เป็นสายต่อสู้ด้วยมือเปล่าสินะงั้นพวกเรามางัดกันโดยไม่มีพลังพิเศษก่อนดีไหมดูเหมือนว่าซาฮาระเนี่ยจะไม่มีปัญหานะครับเธอเนี่ยได้ตอบตกลงในทันทีอ่ะนะและจากนั้นนะครับกรรมการเนี่ยก็ได้บอกว่าการต่อสู้เริ่มขึ้นได้ทั้ง2คนไม่รอช้านะครับโดยที่ซาฮาระเนี่ยกระโดดเข้ามาถีบชูชูก่อนแต่ชูชูเนี่ยก็หลบได้นะครับแล้วจับซาฮาระเนี่ยทุ่มลงกับพื้นอย่างแรงและจากนั้นครับซาฮาระเนี่ยก็ได้ดีดตัวกลับนะครับแล้วก็ได้จับชูชูเนี่ยซูแพ็กซิตี้นะครับซึ่งซูแพ็กนะครับก็เป็นท่าของบ็อกเลนเนอร์นักมวยปั้มคนหนึ่งใน WWE อ่ะนะซึ่งดูเหมือนว่าสู้กันยังไม่ทันไรเนี่ยซาฮาระเนี่ยเธอจะเหนื่อยแล้วนะครับและเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเริ่มเหนื่อยละเรามาสู้กันแบบจริงจังดีกว่าแบบไม่มีพลังพิเศษนั่นน่ะไม่เอาแล้วและจากนั้นนะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ได้เริ่มปล่อยของด้วยกันนะโดยที่ชูชูเนี่ยแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนหรือว่าขยายร่างให้มันใหญ่ขึ้นนะซึ่งผมชอบมากเลยนะครับท่าของชูชูเนี่ยมันเป็นอะไรที่เท่มากเลยแหละนะส่วนทางของซาฮาระนะครับเธอเนี่ยก็ได้ใช้วิชาหรือท่าของเธอนะครับเคซี่ชิปนะครับซึ่งเป็นการบัฟพลังมหาศาลเลยนะและจากนั้นนะครับเมื่อทั้งสองคนปลดปล่อยพลังออกมาชูชูก็ได้ปล่อยไปที่ซาฮาระอย่างแรงนะครับแต่ดูเหมือนว่าพละกำลังของเธอเนี่ยจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและรวดเร็วด้วยนะครับเธอสามารถหลบหมัดของชูชูได้อย่างง่ายดายแล้วก็ได้สวนกับชูชูไปเพียงแค่ป้าบเดียวเล่นอาซาชูชูเนี่ยกระเด็นไปเลยนะครับดูเหมือนว่าการโจมตีจากการตบเมื่อกี้จะทำให้ชูชูเนี่ยหัวร้อนกันเลยทีเดียวเชียวอ่ะนะและจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้สู้กันไปสู้กันมานะครับแต่ดูเหมือนว่าชูชูเนี่ยจะไม่สามารถต่อกรได้เลยอ่ะนะในตอนแรกชูชูได้โดนโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็ได้โดนต่อยไปที่หน้าท้องอย่างแรงจนชูชูเนี่ยกระเด็นไปไกลหลาย10เมตรและดูเหมือนว่าซาฮาระเนี่ยจะใช้คำพูดเยาะเย้ยเป็นอย่างมากเลยนะครับเธอเนี่ยอ่านสถานการณ์ขาดและใช้พลังได้ถูกเวลาด้วยนะครับและจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ประชันพลังกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้ชูชูเนี่ยก็ได้ขยายร่างใหญ่กว่าปกตินะครับซึ่งเธอเนี่ยใช้พลังทั้งหมดที่มีขยายร่างกลายเป็นร่างยักษ์เลยนะครับจากที่ใหญ่อยู่แล้วนะคราวนี้เป็นโคตรใหญ่เลยละครับซึ่งก่อนหน้านี้ชูชูโจมตีไม่โดนซาฮาระเลยใช่ไหมครับแต่ในคราวนี้เนี่ยชูชูกระโดดทับเลยนะอาศัยด้วยที่ว่าร่างกายของตัวเองใหญ่นั่นเองและในตอนนี้ซาฮาระเนี่ยก็ได้ถูกชูชูจับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วชูชูเนี่ยก็ได้จับทุ่มลงมานะครับอย่างแรงแล้วชูชูเนี่ยก็ได้บอกให้กรรมการเนี่ยเข้าไปตรวจสอบดูหน่อยว่าซาฮาระเนี่ยยังสามารถต่อสู้ได้อีกหรือไม่กรรมการนะครับก็ได้เข้าไปดูแล้วก็ได้นับนะครับแต่ดูเหมือนว่าซาฮาระเนี่ยจะสามารถลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งโดยพลังที่มากกว่าเดิมอย่างกับซุปเปอร์ไซย่าในเรื่องดราก้อนบอลเลยนะครับและจากนั้นนะครับซาฮาระเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีใส่ชูชูที่หน้าอกนะครับจนชูชูเนี่ยหมดสติไปเลยนะครับดอก ดอกเดียวเองเสียวได้เลยและจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับชูชูเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมาและเสื้อผ้าของเธอเนี่ยก็ได้ขาดนะครับส่วนของหน้าอกของเธอนี้ทุกคนเห็นหมดเลยอ่ะนะมันช่างใหญ่อะไรเช่นนี้และดูเหมือนว่าการต่อสู้เนี่ยจะจบลงไปแล้วนะครับโดยที่ซาฮาระจากหน่วยที่6เนี่ยสามารถชนะชูชูจากหน่วยที่7ได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีคนโทษชูชูเลยนะครับเพราะว่าชูชูเนี่ยทำเต็มที่แล้วนั่นเองอ่ะนะและจากนั้นชูชูเนี่ยก็ได้ไปเปลี่ยนห้องและในระหว่างที่เธอกำลังเดินไปเปลี่ยนห้องนั้นยูกิเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นได้นะครับว่าเธอเนี่ยกำลังร้องไห้อยู่นะแล้วยูกิเนี่ยก็ได้เดินตามมาดูอาการของชูชูนะครับโดยยูกิเนี่ยมาเคาะประตูห้องของชูชูนั่นเองยูกิได้ถามกับชูชูไปว่ามีอะไรอยากกินหรือว่าอยากดื่มหรือเปล่าเดี๋ยวฉันเตรียมมาให้ก็ทำหน้าที่สมกับเป็นพ่อบ้านนะแล้วยูกิเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าถ้ามีอะไรก็บอกฉันได้หมดเลยนะฉันทำให้ได้หมดเลยเพราะว่าฉันเป็นผู้ดูแลที่นี่ชูชูนะครับก็เลยได้ตอบกลับไปว่างั้นมาลบความทรงจำฉันทีสภาพตอนแข่งเมื่อกี้ฉันดูเหนื่อยมากเลยยูกินะครับก็เลยให้กำลังใจไปว่ามันไม่ได้ดูแย่หรือว่าเหื่อยหรอกนะเธอเนี่ยทำได้ดีแล้วถ้าให้พูดจริงๆอยากเห็นมวยปั้มแบบตอนแรกมากกว่านี้จังเลยนะนี่ยูกิช่วยหลับตาลงหน่อยสิแล้วเมื่อยูกิหลับตานะครับชูชูเนี่ยก็ได้แอบเปิดประตูออกมาแล้วก็ได้โชว์หน่มโน้มให้กับยูกิดูนะครับแถมจูบยูกิไปอีก1ทีซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับเล่นเอาซะยูกิเนี่ยแข็งตั้งขึ้นมาเลยนะแถมหน้าแดงอีกต่างหากถ้าเป็นคุณผู้ชมล่ะครับคุณผู้ชมจะแข็งหรือเปล่าชูชูเนี่ยเล่นโชว์หน่มโน้มซะเต็มที่เลยนะแถมมันใหญ่มากด้วยซึ่งชูชูนะครับก็ได้แถมไปว่าทำเพื่อ
อบใจตัวเองอะไรประมาณนั้นน่ะนะพอดีอย่าสลัดอาการช็อกเมื่อกี้ตอนที่แพ้ไปอ่ะก็เลยทำแบบนี้เนี่ยอาการหนักนะเนี่ยเราน่ะต้องพูดหลังจากที่เราเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่สนามประลองนะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าคนของหน่วยที่6เนี่ยจะเห็นอะไรแปลกๆนะครับใช่ละครับมันมีพวกปีศาจหรืออสูรมากมายกำลังเฝ้ามองดูพวกเขาอยู่นั่นเองซึ่งเมื่อน้องหัวชมพูเห็นเนี่ยก็ได้รีบรายงานกับหัวหน้าหน่วยที่6อย่างเทนกะเลยนะครับแล้วทันใดนั้นเองพวกอสูรหรือว่าปีศาจมากมายเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับซึ่งพวกมันเนี่ยได้ปรากฏขึ้นจากทีเผลอนะกรรมการเนี่ยก็ได้บอกว่าไว้ใจได้เลยเขตอาคมของฉันนั้นไร้เทียมทานและจากนั้นพวกมันเนี่ยก็ได้บุกเข้ามานะครับมันได้มีไอปีศาจร่างมนุษย์คนนึงเนี่ยเดินเข้ามานะมันได้ใช้หมัดสายฟ้าทีเดียวเนี่ยต่อยเข้ามานะครับจนโดมหรือว่าเขตอาคมเนี่ยพังไปเลยนะพวกแกต้องตายที่นี่แหละวันนี้เคียวกะนะครับไม่รอช้าเคียวกะได้ชักดาบออกมาแล้วได้ถามไปว่าพวกแกเป็นใครกันซึ่งหัวหน้าหน่วยที่6อย่างเทนกะนะครับก็ได้ย้ายผู้คนไปที่หอพักทันทีเลยนะย้ายคนที่สู้ไม่ได้ไปนะครับส่วนคนที่สู้ได้เนี่ยก็อยู่ที่นี่เสียก่อนแล้วเขาเนี่ยจะกลับมาช่วยทีหลังจากนั้นนะครับหน่วยที่6กับหน่วยที่7เนี่ยก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้กับพวกอสูรนะและในตอนนี้ชูชูกับยูกิเนี่ยก็ได้เข้ามาเสริมกำลังให้นะครับซึ่งชูชูมาถึงก็ไม่รอช้าเลยนะครับรีบแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนหรือขยายร่างนะครับจัดการพวกสัตว์ประหลาดเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยนะและในตอนนี้ซาฮาระกับชูชูก็ได้ร่วมมือกันนะครับเอาง่ายๆทั้ง2ทีมอ่ะจากที่จะต้องประลองฝีมือกันในตอนนี้กระชับมิตรกันเป็นอย่างดีเลยนะเข้าขากันเป็นอย่างดีเลยนะครับและภาพก็ได้ตัดไปที่อีกฝั่งนึงและดูเหมือนว่าฮิมาริกับยาจิโฮอีกฝั่งนึงเนี่ยกำลังจะเสียท่าไอหมัดสายฟ้าหรือไอยักษ์สายฟ้านะครับและภาพก็ได้ตัดไปที่ยูกิกับเคียวกะอีกครั้งนึงในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้แปลงร่างและกำลังต่อสู้อยู่นะครับทันใดนั้นเองฮิมาริเนี่ยก็ได้วิ่งมาหานะครับแล้วบอกว่าจะขอแปลงร่างด้วยอีกคนนึงขอขี่ยูกิด้วยอีกคนนึงนะครับซึ่งในตอนแรกนะครับยูกิเนี่ยก็ได้งงนะครับว่ามันทำพร้อมกันได้ถึง2คนเลยเหรอแต่เคียวกะนะครับก็อนุญาตนะครับให้ขี่ได้ถึง2คนนะและจากนั้นนะครับยูกิเนี่ยก็ได้จูบไปที่มือของฮิมารินะครับและยูกิเนี่ยก็ได้ร่างใหม่มานะโดยการขี่2คนพร้อมกันซึ่งผมบอกได้เลยว่าร่างใหม่เนี่ยมันโคตรเท่เลยล่ะครับและภาพก็ได้ตัดไปที่ยาจิโฮพี่สาวของฮิมารินในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้กำลังจะโดนยักษ์สายฟ้าเนี่ยจัดการนะครับหรือว่าฆ่านั่นน่ะนะทันใดนั้นเองหัวหน้าหน่วยที่6อย่างเทนกะเนี่ยอยู่ๆก็โผล่มานะครับเพราะว่าเธอมีพลังเปิดประตูมิติอ่ะนะเล่นเอาซะไอ้ยักษ์สายฟ้าเนี่ยงงไปตามๆกันเลยนะครับว่าแม่สาวคนนี้มันโผล่มาได้ยังไงกันและแถมพลังของแม่สาวคนนี้เนี่ยก็ต่างจากคนอื่นอีกด้วยมันดูน่าเกรงขามเป็นอย่างมากยักษ์สายฟ้านะครับก็เลยได้เอ่ยปากออกมาว่าฮ่าๆๆอย่างนี้ค่อยน่าต่อสู้ด้วยหน่อยนี่แหละสิ่งที่จะทำให้ฉันเนี่ยหายเบื่อและจากนั้นนะครับหัวหน้าหน่วยที่6อย่างเทนกาเนี่ยก็ได้บอกให้ยาจิโฮเนี่ยไปพักก่อนเดี๋ยวที่เหลือนั้นเขาจะจัดการเองและในตอนนี้ไอ้ยักษ์สายฟ้าเนี่ยมันก็ได้โกรธจัดเลยนะครับมันเนี่ยต้องการที่จะต่อสู้กับคนเยอะๆนะแต่เหลือเพียงแค่2คนซึ่งนั่นก็คือเทนกะหัวหน้าหน่วยที่6กับยาจิโฮนะครับแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้จะเหลือเพียงแค่คนเดียวนะครับซึ่งนั่นก็คือเทนกะหรือว่าหัวหน้าหน่วยที่6นั่นเองนะมันเนี่ยได้โกรธจัดเลยนะครับมันได้ปล่อยพลังใส่เทนกะแต่ทว่าเทนกะเนี่ยก็ได้ใช้วิชาเคลื่อนย้ายพริบตาหรือว่าควบคุมเวลานะครับกระโดดไปกระโดดมานะซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเป็นพลังที่น่าสะพรึงกลัวและขี้โกงเป็นอย่างมากเธอสามารถวาร์ปไปตรงไหนก็ได้นะครับวาร์ปไปวาร์ปมานะและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไวแบบสุดๆเลยเธอได้ปล่อยพลังแบ็คโฮใส่มันแต่มันเนี่ยก็หลบได้ทันเวลานะครับแต่ร่างกายของมันเนี่ยก็ได้รับการบาดเจ็บเหมือนกันและจากนั้นเทนกะนะครับก็ได้วาร์ปไปวาร์ปมาแล้วก็ได้ต่อยไปที่ไอยักษ์สายฟ้าเนี่ยเต็มๆเลยนะเล่นเอาซะไอยักษ์สายฟ้าเนี่ยถึงกับเข่าทรุดกันเลยทีเดียวเชียวร่างกายของมันเนี่ยทำมาด้วยเหล็กจริงๆหรือเปล่านะและเมื่อเทนกะเล่นกับไอยักษ์สายฟ้าจนเบื่อแล้วนะครับเธอเนี่ยก็ได้ทำการวาร์ปไปที่ด้านหลังของมันแล้วก็ได้หาตำแหน่งดีๆนะครับหรือจุดที่เพอร์เฟกต์นั่นแหละนะและเธอเนี่ยก็ได้ใช้พลังของเธอนะครับหรือว่าพลังแบ็คโฮนั่นแหละนะในการจัดการไอยักษ์สายฟ้านะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเพียงการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็เล่นเอาซะไอยักษ์สายฟ้าเนี่ยมันหายไปเลยนะครับมันเหมือนกับว่าถูกดูดไปที่ไหนสักที่นึงนะครับแล้วก็ได้แตกกระจายหายไปเลยนะยูกิที่เห็นเนี่ยก็ถึงกับงงๆไปตามๆกันเลยนะแล้วเคียวกะเนี่ยที่มาเห็นพอดีนะครับก็ได้เสริมให้กับยูกิว่าหัวหน้าหน่วยแต่ละคนมีแต่คนแบบนี้นี่แหละนะไม่ต้องตกใจไปหรอกแล้วจากนั้นในเวลาต่อมานะครับทุกคนเนี่ยก็ได้กลับมาที่ศูนย์บัญชาการของหน่วยที่7กันก่อนนะและพวกเขานะครับก็ได้ประชุมใหญ่กันเลยซึ่งดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้จะมีศัตรูเนี่ยคอยเฝ้ามองพวกเขาอยู่แต่พวกเขาเนี่ยสังเกตเห็นไม่ได้นะครับหรือไม่ทันสังเกตเห็นนั่นเองนะและดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะยังมีศัตรูที่กำลังแอบมองพวกเขาอยู่นะครับแต่พวกมันเนี่ยหนีกันไปแล้วหรือว่าถอยกลับกันไปแล้วนั่นเองนะพวกเขาเนี่ยก็ตั้งหลักปักฐานที่จะอยู่ที่นี่กันก่อนแป๊บนึงก่อนที่จะกลับหน่วยที่6นะและจากนั้นนะครับบทสนทนาเนี่ยก็ไปอยู่ที่เทนกะกับเคียวกะนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะยอมรับผลแพ้ชนะกันไม่ได้นะครับผลปรากฏออกมาว่าพวกเขาเนี่ยเสมอก
ันละกันในคราวนี้ศึกประชันพลังหรือว่าศึกกระชับมิตรเนี่ยก็เสมอไปก่อนละกันซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะยอมรับกันไม่ได้อะนะแต่ว่าก็ทำไงได้อะมีคนมาป่วนซะก่อนพวกเขาเนี่ยก็ต้องจำใจยอมรับกันไปนะครับว่าในคราวนี้เสมอกันก่อนและเมื่อพูดคุยกันจบนะครับเทนกะเนี่ยก็ได้พาพวกลูกน้องของเธอเนี่ยกลับไปที่ศูนย์บัญชาการหน่วยที่6นะครับและในตอนนี้หน่วยที่7เนี่ยก็ได้เหลือแต่เพียงพวกเขาแล้วนะครับพูดง่ายๆก็เหลือแต่ครอบครัวเดียวกันนี่แหละและก่อนที่จะวาร์ปไปนะครับดูเหมือนว่าหัวหน้าหน่วยที่6อย่างเทนกะเนี่ยจะมองมาที่ยูกินะครับแล้วก็ได้ยิ้มออกมาบางๆจางๆด้วยนะยิ้มแบบน่ากลัวนั่นเองอะนะยิ้มแบบมีรับลมคมในผมคุณคิดขึ้นได้ว่าในอนาคตเนี่ยยูกิเดี๋ยวจะต้องเซเดมาคอมกับหัวหน้าหน่วยที่6อย่างเทนกะอย่างแน่นอนคุณผู้ชมคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับและเมื่อพวกหน่วยที่6กลับไปนะครับในตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องให้รางวัลกับยูกิแล้วใช่แล้วครับใครที่ขึ้นขี่กับยูกิบ้างล่ะซึ่งนั่นมันก็คือเคียวกะกับฮิมารินั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องให้รางวัลตอบแทนโดยการโป๊เปือยนะครับให้กับยูกิได้เห็นนะซึ่งการโป๊เปือยอย่างเดียวไม่พอนะครับพวกเขาเนี่ยก็ต้องไปอาบน้ำให้กับยูกิอีกด้วยโอ้โหผมเห็นแล้วโคตรฟินเลยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเป็นยูกิเนี่ยผมคงคิดขึ้นได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงจะฟินจนมันตุยแน่ๆเลยนะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ยูกิในตอนกลางคืนในตอนนี้ดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยกำลังจะเข้านอนนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะคิดมากถึงเรื่องพี่สาวนะแล้วก็เรื่องพวกอสูรด้วยนะจนในที่สุดนะครับเขาเนี่ยก็ได้เผลอหลับไปแต่ทว่าทันใดนั่นเองหัวหน้าหน่วยที่6อย่างเทนกะเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะแอบมาหายูกินะครับและดูเหมือนว่าจะลักหลับยูกิด้วยนะซึ่งผมก็บอกไม่ได้ 100% นะครับว่าลักหลับจริงไหมแต่ผมคิดขึ้นได้ว่าน่าจะลักหลับจริงๆนั่นแหละเพราะอาเจแกเนี่ยทำหน้าตาแบบนั้นตั้งนานแล้วนะตั้งแต่จ้องมองยูกิแล้วภาพก็ได้ตัดมาในตอนเช้าในเช้าวันนี้หัวหน้าหน่วยที่6เนี่ยกับพรรคพวกนะครับก็ได้มาเยี่ยมเยือนหน่วยที่7อีกแล้วดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันชิลๆนะครับทำความสะอาดกันอะไรประมาณนั้นนะซึ่งยูกินะครับก็ได้อาสาสมัครเป็นพ่อบ้านใจกล้านะครับทำความสะอาดไปเรื่อยๆนะจนในที่สุดนะครับมาถึงห้องนั่งเล่นในตอนนี้ดูเหมือนว่าซาฮาระเนี่ยเธอเนี่ยกำลังจะหลับอยู่นะครับซึ่งก็หลับจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะแต่งตัวไม่ค่อยสุภาพนะครับใส่แต่ชุดชั้นในอ่ะนะยูกิเนี่ยมันก็เป็นคนดีเหลือเกินนะครับเป็นห่วงนะกลัวเป็นหวัดก็เลยเอาผ้าห่มเนี่ยจะไปห่มให้แต่ในระหว่างที่กำลังจะเอาไปห่มให้เนี่ยซาฮาระนะครับอยู่ดีๆก็ดึงหัวของยูกิเนี่ยไปกดกับหน้าอกของเธอเฉยเลยโอ้โหผมคิดว่าชูๆเนี่ยใหญ่แล้วนะแต่ซาฮาระเนี่ยก็ใหญ่ไม่แพ้กันมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยล่ะครับคุณผู้ชมแล้วพาไปได้ตัดไปที่เคียวกะกับเทนกะนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยที่เป็นหัวหน้าหน่วยทั้งคู่เนี่ยกำลังจะพูดคุยเรื่องส่วนตัวกันอยู่นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ากำลังจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอสูรอยู่ด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเทนกะเนี่ยคิดขึ้นได้ว่ามันจะเหลืออีก4ตัวนะครับแต่ดูเหมือนว่าเคียวกะเนี่ยคิดว่าเหลือ3ตัวนะครับเพราะว่าจัดการไปก่อนหน้านี้แล้วตัวนึงนะแต่บทสรุปจะเป็นยังไงนั้นพวกเขาเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะว่าอสูรตัวเบ้งๆเนี่ยมันเหลือกี่ตัวกันแน่แล้วพาไปได้ตัดไปที่ดินแดนอสูรตัดไปที่ไอ้ยักษ์สายฟ้าดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะยังไม่ตายนะครับมันสามารถหลบหนีออกมาได้จากการโจมตีของเทนกะนะซึ่งดูเหมือนว่าสาเหตุที่มันหนีออกมาได้เนี่ยก็คงเป็นฝีมือพวกเพื่อนๆของมันนะครับเป็นฝีมือของพวกอสูรด้วยกันเนี่ยแหละนะและดูเหมือนว่าตัวหัวหน้าของมันเนี่ยจะสนใจยูกิเป็นพิเศษด้วยนะครับและในตอนนี้พี่ยักษ์สายฟ้าของเราเนี่ยก็หัวร้อนใหญ่เลยนะครับว่าเขาเนี่ยยังต่อสู้ได้อยู่ยังสามารถจัดการเทนกะคนนั้นได้อยู่นะครับจึงเอาง่ายๆก็เป็นพวกหัวร้อนเลยแหละนะแล้วพาไปได้ตัดไปที่เคียวกับเทนกะอีกครั้งนึงนะครับในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอสูรนะแต่ดูเหมือนว่าเทนกะเนี่ยจะเปิดหัวขึ้นมาว่ายกทาสหนุ่มคนนั้นให้ฉันได้หรือเปล่าซึ่งก็แง่ละครับเคียวกะเนี่ยไม่ยกให้อยู่แล้วนะซึ่งดูเหมือนว่าเทนกะเนี่ยจะพูดด้วยสีหน้าที่จริงจังด้วยนะและแถมหน้าแดงอีกต่างหากกระโดดเอ้ยคุณผู้ชมจากการสนทนาของเคียวกะกับเทนกะนะครับดูเหมือนว่าเทนกะเนี่ยต้องการตัวยูกิไปแก้เบื่อหรือว่าฆ่าเวลาจากภารกิจอันโหดเหี้ยมทั้งหลายนะครับซึ่งดูเหมือนว่าก็อย่างที่เราคนดูรู้กันแหละครับเคียวกะเนี่ยไม่เอาลูกน้องไปแลกหรอกนะและดูเหมือนว่าเทนกะเนี่ยจะยังได้บอกอีกว่าถ้าการโหวตเลือกผู้บัญชาการในครั้งต่อไปเขาจะเป็นแบ็คหลังให้กับเคียวกะเองหรือเอาง่ายๆก็เคียวกะเนี่ยจะได้ทำตามความฝันเร็วกว่าเดิมนั่นเองนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากเป็นก็คือเขาเนี่ยอยากอยู่ในจุดสูงสุดนั่นเองนะแต่ดูเหมือนว่าเคียวกะเนี่ยจะได้ตอบปฏิเสธไปนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยากได้พลังมาซึ่งพลังของตัวเองนั่นเองไม่ได้อยากที่จะเอาลูกน้องไปแลกมานะครับเอาง่ายๆว่าทัศนคติของเคียวกะเนี่ยเป็นหัวหน้าที่ดีเลยล่ะครับเอาจริงๆเคียวกะเธอเนี่ยอยากจะเอายูกิไปดองไว้คนเดียวละสิปะโถเอ้ยไม่แบ่งปันกันหน่อยเลยและเมื่อเคียวกะตอบปฏิเสธไปอย่างชัดเจนแล้วนะครับเคียวกะเนี่ยก็ได้บอกว่างั้นเราจบการประชุมแค่นี้แหละนะและในระหว่างที่เคียวกะกำลังจะเดินจากไปนั้นเทนกะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าหากฉันคบห
ากับหนุ่มทาสคุงเป็นการส่วนตัวน่ะจะเป็นยังไงหรอซึ่งเคียวกะนะครับก็ไม่ได้ตอบอะไรไปอ่ะนะแถมคอนตามองด้วยสายตาอมหิตอีกดังหากนะ แล้วภาพก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาในระหว่างที่ยูกิกำลังนั่งรถนะครับเคียวกะเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับยูกิได้ฟังอ่ะนะซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้ยูกิเนี่ยจะรู้แล้วนะว่าเทนกะเนี่ยอยากได้ตัวเขาได้ดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยจะได้แปลกใจหนักมากเลยนะครับว่าเทนกะเนี่ยอยากได้ตัวเขาไปทำไมกันซึ่งเคียวกะนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าดูเหมือนว่าเขาจะอยากได้ตัวนายเอาไว้เยียวยาจิตใจน่ะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแล้วทันใดนั้นเองฮิมารีเนี่ยก็ได้เสริมให้ว่าเยียวยาจิตใจของหล่อนเนี่ยนั่นมันสัตว์เลี้ยงชัดๆเลยฉันคิดว่างั้นนะยูกิเนี่ยก็ได้ตอบกลับทั้งสองคนไปว่าแต่ก็นะถึงเขาจะอยากได้ตัวผมก็ตามแต่ผมเองก็เป็นผู้ดูแลหน่วยที่7แล้วด้วยสิคงไม่ได้หรอกมั้งครับเคียวกะเนี่ยก็ยังได้บอกกับยูกิอีกว่านั่นสินะนายจำเป็นต่อหน่วยที่7ของเราแต่ฉันพูดกับเทนกะไปนะจะไม่เข้าไปสอดปากเรื่องส่วนตัวน่ะแล้วยูกินะครับก็ได้นึกภาพแฟลชแบ็คขึ้นมานะซึ่งดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยจะแทบไม่มีเวลาส่วนตัวเลยนะเพราะวันๆเอาแต่ทำงานบ้านนะครับแล้วภาพนะครับก็ได้จัดไปในตอนกลางคืนในตอนนี้สาวๆเนี่ยก็ได้ไปอาบน้ำด้วยกันนะตัดไปที่ยูกิในตอนนี้ยูกิเนี่ยกำลังจะเข้านอนนะครับแต่ทว่าทันในนั้นเองเทนกะเนี่ยก็ได้เปิดประตูมิติมาหายูกินะครับแล้วก็ได้บอกให้ยูกิเนี่ยเงียบๆเสียก่อนแล้วจากนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้มานั่งข้างๆยูกิแล้วก็ได้บอกกับยูกิไปว่าพอดีฉันแอบมาพบกับหนุ่มทาสคุงเองน่ะแบบส่วนตัวนะนั่นหมายความว่ายังไงอย่างนั้นเหรอครับได้ยินมาจากเคียวจินแล้วไม่ใช่หรอเรื่องที่ฉันชอบใจหรือว่าถูกใจในตัวเธอน่ะพอจะมาคบกับฉันได้ไหมจ๊ะยูกินะครับก็ได้ถามไปว่าคบกันอย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่แบบลูกน้องหรือว่าสัตว์เลี้ยงอย่างนั้นหรอกหรอซึ่งเทนกะนะครับก็ได้ตอบกับยูกิไปว่าคบกันแบบเป็นแฟนทั่วไปน่ะที่ใช้สัตว์เลี้ยงยกตัวอย่างก็เพราะว่าเธอน่ารักยังไงเล่าถ้าที่ทุ่มเทเพื่อเจ้านายสุดหัวใจอย่างเธอน่ะดูเด็ดเดี่ยวจนอดปลื้มไม่ได้เลยน่ะนี่เป็นแขนที่ช่ำชองงานบ้านของจริงเลยสินะเพราะเธอยังหนุ่มยังแน่นตอนนี้คงอารมณ์ประมาณสัตว์เลี้ยงเยียวยาจิตใจหากแต่เธอช่วยเติบใหญ่สมบุกสมบันกว่านี้แล้วก็ฉันคงอ้อนใส่เธอเองล่ะนะแล้วจากนั้นนะครับเทนกะเนี่ยก็ได้ทำการลุกใส่ยูกิหนักมากเลยนะซึ่งเธอเนี่ยได้เอาตัวของเธอเนี่ยมาแนบกับยูกิแล้วก็ได้ลูบไล้ไปลูบไล้มาแล้วก็ได้ดูดดื่มกับยูกิอย่างเต็มที่เลยนะครับแบบว่าเต็มเบลเลยนะซึ่งฉากนี้เนี่ยก็ทำผมฟินเอาแบบสุดๆไปเลยแหละครับแล้วคุณผู้ชมล่ะฟินหรือเปล่าเอาเทนกะนะครับหลังจากที่จูบยูกิเสร็จนะครับเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าใจของฉันน่ะวูบวาบเลยในตอนนี้เพิ่งเคยรู้สึกแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยและจากนั้นนะครับมันก็ได้มากกว่านั้นมากกว่านั้นขึ้นไปทุกทีและในตอนนี้เทนกะก็ได้ใช้พลังในทางที่ผิดศีลธรรมใช่แล้วครับเธอได้ถอดเสื้อโค้ทออกเหลือแต่เพียงเสื้อยืดของเธอนะและจากนั้นเธอก็ได้ใช้พลังแบ็คโฮของเธอเนี่ยดูดเสื้อผ้าของยูกิไปนะครับในตอนนี้ยูกิเนี่ยเสื้อของเขาเนี่ยก็ได้หายไปแล้วและในระหว่างที่เขากำลังจะทำอะไรกันเนี่ยทันใดนั้นเองเทนกะเนี่ยก็ได้ถามกับยูกิไปว่าคงได้เวลาต้องพูดแล้วล่ะว่าเธอจะตอบรับรักฉันยังไงอ่ะ1โอเคกับคำสารภาพรักกับฉัน2เร่งรัดเกินไปขอให้หยุดก่อน3ปฏิเสธฉันซึ่งดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยจะเลือกข้อ2นะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเร่งรัดเกินไปอ่ะนะยูกิอยากที่จะให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเสียก่อนนะแล้วจากนั้นนะครับเทนกะเนี่ยก็ได้บอกว่างั้นก็แสดงว่าไม่ได้หมดโอกาสโดยสิ้นเชิงสินะและเทนกะเนี่ยก็ได้ลุกหนักกว่าเดิมนะครับเล่นซะไอ้เจ้ายูกิเนี่ยตัวแข็งไปตามๆกันเลยอ่ะนะเป็นคุณผู้ชมเมื่อแข็งแน่เชื่อผมสิแล้วจากนั้นนะครับเทนกะเนี่ยก็ได้เริ่มลุกแบบไม่หยุดนะครับทันใดนั้นเองชูชูเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้ามาพอดียูกิมาเล่นกันเถอะทันใดนั้นเองชูชูเนี่ยก็ได้เห็นทุกสิ่งอย่างนะครับแล้วจากนั้นเทนกะเนี่ยก็ได้โดนเรียกมาสวดยับเลยนะโดยเคียวกะนั่นเองนะและดูเหมือนว่าหลังจากที่ต่อว่าตักเตือนกันเสร็จนะครับเทนกะเนี่ยจะได้เดินทางกลับไปเลยนั่นเองนะดูเหมือนว่าเคียวกะเนี่ยจะงอนยูกินะครับแล้วก็ได้บอกกับยูกิไปว่าพรุ่งนี้ฝึกตอนเช้านะอย่ามาสายนะยูกินะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าครับผมรับทราบแล้วแล้วภาพก็ได้ตัดมาในตอนเช้าในเช้าวันนี้ก็เป็นการฝึกของยูกินะครับดูเหมือนว่าเนเนี่ยจะต้องขึ้นขับยูกิเป็นครั้งแรกนะซึ่งดูเหมือนว่าจากการขี่เนี่ยยูกิเนี่ยจะได้แปลงร่างเหมือนคล้ายๆแบบล็อกแมนอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพลังของเขาเนี่ยจะไม่ได้มากมายแต่แลกมาด้วยความว่องไวและดวงตาที่เฉียดคมนะครับเอาง่ายๆก็ร่างเนี่ยเป็นร่างหน่วยสอดแนมนั่นเองนะและเมื่อยูกิมองไปรอบๆนะครับก็ได้พบว่าทุกคนเนี่ยกำลังโป๊เปลือยอยู่นะเอาง่ายๆว่าสายตาเฉียดคมนั่นเองร่างนี้สามารถมองทะลุเสื้อผ้าได้นั่นเองโอ้โหโคตรมีประโยชน์เลยครับคุณผู้ชมนี่มันสารพัดประโยชน์ชัดๆผมเองก็อยากได้พลังนี้เหมือนกันนะเอาไว้สอดส่องว่าอันไหนจะเปิดกาชาออกอะไรประมาณนั้นนะใช่หรือเปล่าเนี่ย และหลังจากที่ยูกิกลับร่างนะครับก็ถึงรางวัลที่น้องเนเนี่ยจะให้รางวัลกับยูกินะครับเพราะว่าการเปลี่ยนร่างครั้งนึงเนี่ยก็ต้องแลกมาซึ่งรางวัลน่ะนะและดูเหมือนว่ารางวัลที่ยู
กิได้รับจากน้องเนเนี่ยก็คือการหอมแก้มนั่นเองนะหรือว่าจุ๊บแก้มนะซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆนะและจากนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคิวของชูชูนะครับที่ต้องเปลี่ยนร่างกับยูกินะหลังจากที่ชูชูขึ้นขี่ยูกินะครับดูเหมือนว่าร่างกายของยูกิเนี่ยจะไม่ค่อยมีพละกำลังหรือว่ามีอะไรสักเท่าไหร่นะดูเหมือนว่าชูชูเนี่ยยังควบคุมพลังได้ไม่เต็มที่นะครับและดูเหมือนว่าชูชูเนี่ยจะทำยูกิบาดเจ็บจากการแปลงร่างด้วยนะทับยูกิเนี่ยแขนแทบหักกันเลยทีเดียวเชียวแล้วจากนั้นในเวลาต่อมานะครับก็ถึงเวลาที่น้องเนเนี่ยจะต้องไปโรงเรียนนั่นเองอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าน้องเนเนี่ยยังต้องไปโรงเรียนทั้งนั้นที่เข้าหน่วยป้องกันอาสูรหน่วยที่7แล้วนะยูกินะครับก็ได้อาสาสมัครที่จะไปส่งน้องเนที่โรงเรียนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเคียวกาเนี่ยก็อนุญาตด้วยนะแล้วจากนั้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนด้วยกันนะครับและในระหว่างที่กำลังเดินไปโรงเรียนด้วยกันนะครับยูกิเนี่ยก็ได้ถามกับน้องเนไปว่าทำไมถึงมาเข้าหน่วยป้องกันอสูรหน่วยที่7อย่างนั้นหรอน้องเนเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าเข้าเพราะว่าอยากจะตามหาพ่อแม่อะไรประมาณนั้นนะครับและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปโรงเรียนทุกวันก็ได้อะนะไปวันไหนก็ได้นั่นเองนะครับสะดวกสบายสุดๆเธอเนี่ยทำทั้ง2อย่างพร้อมกันได้อย่างคล่องแคล่วและพลังของเธอเนี่ยก็คือพลังแห่งการสัญญานะครับและดูเหมือนว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยจะหายสาบสูญไปนั่นเองเธอเนี่ยสัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าจะต้องตามหาให้เจอให้ได้แล้วพาไปได้ตัดไปที่เทนกะกับเคียวกะนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกเธอเนี่ยกำลังจะกินปิ้งย่างด้วยกันนะนะหมูกระทะอะไรทำนองนั้นนั่นแหละและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอสูรนะครับและดูเหมือนว่าเทนกะเนี่ยจะให้สัญญากับเคียวกะไปว่าเขาเนี่ยจะคอยสนับสนุนและซัพพอร์ตทุกอย่างกับหน่วยที่7เองนะเกี่ยวกับเรื่องอสูรนะนะแต่จริงๆผมคิดขึ้นได้ว่าน่าจะสนับสนุนเพราะว่ายูกิอยู่ในหน่วยที่7เนี่ยแหละนะแล้วพาไปได้ตัดไปที่ศูนย์บัญชาการหน่วยที่7ในตอนนี้ดูเหมือนว่ายูกิกับเนเนี่ยจะได้กลับมาแล้วนะครับแล้วดูเหมือนว่าเคียวกะกับเทนกะก็ได้กลับมาแล้วเช่นกันและในระหว่างที่ยูกิกำลังจะหยิบแก้วน้ำเนี่ยเทนกะเนี่ยก็ได้เข้าไปที่ด้านหลังนะครับเลนอาซายูกิเนี่ยตกใจเป็นตามๆกันเลยนะแก้วเนี่ยแทบหล่นแตกแต่ดูเหมือนว่าเทนกะเนี่ยจะรับไว้ได้ทันเวลาและจุดที่เทนกะรับนะครับมันก็คือเป้ากางเกงของยูกินั่นเองนะดูเหมือนว่าน้องเนที่เห็นเนี่ยจะได้หน้าแดงไปตามๆกันเลยล่ะครับและในระหว่างที่ทุกคนกำลังฟินกันอยู่เนี่ยสัญญาณแจ้งเตือนเนี่ยก็ได้เตือนขึ้นมานะครับใช่แล้วครับในตอนนี้ได้มีอสูรมาบุกแล้วนั่นเองพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้เตรียมสแตนบายเพื่อที่จะไปสนามรบนะครับและเมื่อทุกคนมาถึงสนามรบแล้วนะครับเทนกะเนี่ยก็ได้ตามมาด้วยนะเทนกะเนี่ยก็ได้อาสานะครับว่าจะช่วยพวกของเคียวกะแต่ดูเหมือนว่าเคียวกะเนี่ยจะให้การปฏิเสธไปนะครับว่าไม่ต้องช่วยเหลือพวกเราหรอกเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันคือเขตรับผิดชอบของพวกเรายังไงล่ะแล้วก็ได้ไล่เทนกะเนี่ยกลับไปอีกนะครับและก่อนที่เทนกะเนี่ยจะกลับไปนะครับเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาใกล้ๆกับยูกิแล้วก็ได้ให้กำลังใจกับยูกิไปว่าท่านหนุ่มคุงสู้ๆนะอะไรประมาณนั้นนะครับและในตอนนี้ยูกิเนี่ยก็ได้ทำการเปลี่ยนร่างกับเคียวกะแล้วนะครับยูกิเนี่ยก็ได้รู้สึกว่าดูเหมือนว่าคุณเคียวกะเนี่ยจะอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะแล้วทันใดนั้นเองนะครับเคียวกะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยก่อนหน้าเนี่ยเคยบอกว่าจะไม่สอดปากยุ่งเรื่องส่วนตัวใช่ไหมล่ะขอเปลี่ยนคำพูดก็แล้วกันเลิกทำตัวสนิทสนมกับหัวหน้าหน่วยอื่นได้แล้วเว้ยเพราะว่านายคือทาสของฉันยังไงล่ะและเมื่อสิ้นสุดคำสนทนานะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ออกล่าอสูรด้วยกันนะและในระหว่างทางนะครับเคียวกะเนี่ยก็ได้บอกกับยูกิไปว่าดูเหมือนว่าฉันต้องสั่งสอนนายให้เข้มงวดกว่านี้นะแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้จัดการอสูรกิกี้ด้วยกันอย่างมีทีมเวิร์กนะครับหน่วยที่7เนี่ยและภาพก็ได้ตัดไปที่อสูรผู้หญิงนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเธอจะได้สังเกตการอยู่นะครับและดูเหมือนว่าพวกยูกิกับเคียวกะเนี่ยจะสามารถจัดการอสูรได้อย่างง่ายดายอสูรที่อัปเกรดแล้วนะและดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยวางแผนที่จะทำอะไรกันอีกแล้วนะครับและเมื่อการต่อสู้จบลงนะครับยูกิเนี่ยก็ได้พูดกับเคียวกะไปว่าตอนที่แปลงร่างอยู่พอคุณเคียวกะเตือนสติแรงๆก็มีลูกฮึดขึ้นมาเลยล่ะครับแล้วพาไปได้ตัดไปที่เทนกะในตอนนี้เทนกะเนี่ยก็ได้เปิดประตูวาร์ปมาที่ไหนสักที่นึงนะครับเธอเนี่ยได้พูดขึ้นคนเดียวว่าหนุ่มทาสคุงเธอเป็นทาสไปจนถึงกระดูกดำเลยเนี่ยชักชอบเข้าไปใหญ่แล้วสิจากนี้ต่อไปเวลาส่วนตัวคงไม่มีเบื่อแน่ๆเลยแล้วเธอเนี่ยก็ได้ทำหน้าฟินๆออกมานะครับหลังจากที่จัดการพวกอสูรกันได้สำเร็จนะครับในตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เคียวกะจะต้องให้รางวัลกับยูกินะครับซึ่งรางวัลในคราวนี้เนี่ยก็คือการอุ้มเคียวกะนะครับแล้วก็ได้ทำการจู้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 กันนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่หน่วยที่7นะครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขาได้กลับมาที่ฐานทัพด้วยกันนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันไปพูดคุยกันมานะแล้วเรื่องเนี่ยมันก็ได้ย้อนไปถึงอดีตนะครับในตอนที่ยูกิยังเป็นเด็กนะครับพวกเขาเนี่ยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพี่สาวยูกินะครับว่ายูกิเนี่ยเคยมีพี่สาวนะแล้วภาพก็ได้ย้อนไปในวัยเด็กในตอนที่ยูกิยังเป็นเด็กนะครับยูกิเนี่ยก็ได้โดนกลั่นแกล้งรังแกประจำแต่ก็ได้มีพี่สาวเนี่ยมาคอยปกป้องนะครับแล้วยูกิเนี่ยก็ได้ความกล้าหาญมาจากพี่สาวมาโดยปริยายนะครับเอาง่ายๆว่ายูกิเนี่ยก็ได้แข็งแกร่งตามพี่สาวนั่นเองนะและดูเหมือนว่าชีวิตในวัยเด็กของยูกิเนี่ยจะมีคว
ความสุขกับพี่สาวเป็นอย่างมากจนกระทั่งเขาได้แยกจากกันแล้วทันใดนั้นเองน้องเนเนี่ยก็ได้สัญญาณอะไรบางอย่างนะครับน้องเนได้พูดขึ้นว่าทิศใต้ห่างออกไป4กิโลเมตรมีผู้คนบาดเจ็บอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วทันใดนั้นเองนะครับฮิมารีกับชูชูเนี่ยก็ได้รีบไปที่เกิดเหตุโดยทันทีเลยนะครับดูเหมือนว่าจะได้มีคนคนนึงเนี่ยกำลังโดนพวกอสูรเนี่ยไล่ล่าอยู่นะจนกระทั่งเธอเนี่ยได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นและดูเหมือนว่าฮิมารีเนี่ยจะได้กระหน่ำยิงไปที่พวกอสูรจนตุยเรียบเลยนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้แกล้งหมดสตินะแล้วหลังจากที่ฮิมารีเข้าไปดูอาการก็ปรากฏว่าเธอเนี่ยคืออสูรในร่างมนุษย์นะครับเธอได้ต่อยฮิมารีเนี่ยกระเด็นไปไกลหลายสิบเมตรกันเลยทีเดียวเชียวเอาง่ายๆว่าถ้าฮิมารีไม่ป้องกันไว้เนี่ยได้ตุยแน่ๆนะครับและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นอสูรที่เป็นมนุษย์นะครับซึ่งเธอมีชื่อว่าโคโค่นั่นเองนะครับพลังของเธอส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นการจู่โจมและการรักษานั่นเองนะและจากนั้นนะครับอสูรในร่างมนุษย์ที่มีชื่อว่าโคโค่เนี่ยก็ได้เรียกอสูรออกมานะครับนับตัวไม่ถ้วนเลยนะชูชูเนี่ยก็ได้แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนหรือแปลงร่างเป็นร่างยักษ์นะครับได้ทำการจัดการพวกอสูรแต่ดูเหมือนว่าอสูรพวกนี้เนี่ยมันจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากทันใดนั้นเองอสูรร่างมนุษย์อีกตัวนึงเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับซึ่งเป็นอสูรอาเจนะอาเจหน้าสวยเนี่ยผมจะเรียกว่านาองก็แล้วกันเพราะว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่านาองนั่นเองและดูเหมือนว่าหนึ่งในนั้นก็จะมีคนปรากฏตัวออกมาด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือพี่สาวของยูกินั่นเองเธอชื่อว่าอาโอบะนะครับและในตอนนี้ยูกิกับเคียวกะก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับซึ่งพี่สาวของยูกิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าโผล่มาแล้วสินะและจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าจู่โจมพวกสัตว์ประหลาดนะหรือพวกอสูรนั่นเองซึ่งพี่สาวของยูกินะครับหรืออาโอบะเนี่ยได้โจมตีมาใส่ยูกิแต่ดูเหมือนว่าเคียวกะเนี่ยจะได้บอกให้ยูกิเนี่ยเบี่ยงหลบออกไปและทันใดนั้นเองนะครับอาโอบะหรือว่าพี่สาวของยูกิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาเสียงดังว่ายูกิอย่าขยับนะยูกินะครับก็ได้หยุดการเคลื่อนไหวทันทีแล้วก็ได้โดนพี่สาวเนี่ยจับตัวไปนั่นเองนะครับและเมื่อพวกอสูรในร่างมนุษย์จับตัวยูกิได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมันเนี่ยก็ได้เสกลูกน้องออกมาแล้วก็ได้ให้จัดการกับหน่วยที่7นะครับและพวกมันเนี่ยก็ได้หนีไปนั่นเองเลนาซาปั่นหอยเคียวกะไปเลยทีเดียวเชียวนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เป็นห่วงยูกิกันเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ต้องตัดสินใจที่จะถอยทัพกันไปก่อนเพราะว่ายูกิเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะนะแล้วพาไปได้ตัดไปที่ยูกิในตอนนี้ยูกิเนี่ยก็ได้สลึมสลือนะครับเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยรู้สึกดีจังเลยและเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบว่าโคโค่เนี่ยกำลังเลียเนื้อตัวเขาอยู่นะครับเลียทุกส่วนบนร่างกายเลยอ่ะนะซึ่งผมก็ขออนุญาตไม่โชว์ภาพนี้นะครับมันเป็นภาพที่แบบว่าค่อนข้าง18บวกเลยอ่ะนะเดี๋ยวช่องบินในตอนนี้นะครับโคโค่เนี่ยก็ได้เลียไปทั่วร่างกายของยูกิสาเหตุที่เธอเลียนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยมีพลังในการรักษานั่นเองและเมื่อยูกิมองไปรอบๆนะครับก็ได้เจอกับนาองอีกคนนึงอ่ะนะนาองเนี่ยก็ได้บอกให้ยูกิเนี่ยอย่าเพิ่งขยับตัวเชียวและทันใดนั้นเองนะครับพี่สาวของยูกิเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเธอมีชื่อว่าอาโอบะนะครับซึ่งอาโอบะเนี่ยก็ได้จัดการโคโค่ในทันทีเลยนะเพราะว่าเธอเนี่ยไปเลียน้องชายของเขานั่นเองแล้วเมื่ออธิบายเรื่องราวต่างๆนะครับอาโอบะเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวโคโค่เองเพราะว่าเป็นคนรักษาให้กับน้องชายอะไรประมาณนั้นนะและในตอนนี้ยูกิก็ได้พบเจอกับพี่สาวในครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับพี่น้องได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงพวกเขาได้กอดกันอย่างอบอุ่นนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะมาดแมนขึ้นเป็นกองเลยนะยูกิและความทรงจำต่างๆนานานะครับก็ได้หวนคืนขึ้นมาในหัวของยูกินะครับยูกิเนี่ยก็ถึงกับน้ำตาไหลออกมาเลยทีเดียวเชียวยังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยสินะครับอย่างพี่น่ะไม่มีทางตายหรอกนะพี่ครับดีจังเลยนะความรักของพี่น้องช่างงดงามเสียจริงจริงด้วยทำไมพี่อยู่ในร่างนี้อย่างนั้นล่ะครับยูกินั่นแหละทำไมอยู่ในสภาพเปลือยล่ะแล้วยูกิก็ได้เขินนะครับและพี่สาวเนี่ยก็ได้หัวเราะออกมาแล้วก็ได้พูดขึ้นว่านายเนี่ยมาดแมนแล้วก็หลอกขึ้นของจริงเลยล่ะยังไงก็เถอะใส่ชุดก่อนแล้วออกไปข้างนอกกันที่นี่มันที่ไหนแล้วพวกเราคืออะไรดูเองเข้าใจเร็วกว่านะแล้วจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกไปดูรอบๆกันดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นที่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ได้มีผู้คนอาศัยอยู่ในนี้กว่า20คนกันเลยทีเดียวเชียวพวกเราเรียกที่นี่ว่าหมู่บ้านซ่อนเลนบริเวณรอบที่นี่ไม่มีต้นลูกท้อขึ้นเลยไม่ได้อยู่ในเขตค้นหาของหน่วยป้องกันอสูรแล้วก็ได้มีผู้คนมากมายนะครับหน้าตาคล้ายๆกับพี่สาวของเขาอะนะยังมีคนอื่นที่เป็นแบบพี่สาวอยู่ด้วยอย่างนั้นหรอครับเนี่ยก็ประมาณ20กว่าคนอาศัยอยู่ที่นี่นะทุกคนล้วนเป็นเหมือนกับพี่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนนะฉันมีชื่อว่าโคโค่นะและฉันมีชื่อว่านาองจ้ะพวกอสูรเป็นมนุษย์มาก่อนอย่างนั้นหรอครับเจ้าพวกนั้นมันสัตว์ประหลาดโดยกำเนิดนะพวกเราพิเศษกว่ายังไงล่ะแบบว่าครึ่งคนครึ่งมนุษย์อีกครึ่งนึงผียังไงล่ะทุกคนประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นแบบนี้นะแต่ว่าตั้งใจจะรักษาวิญญาณมนุษย์เอาไว้เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมไปเลยว่าไม่ล่ะยูกิยูกิก็มาอาศัยอยู่ด้วยกันกับที่นี่กับพี่สิไม่เป็นไรแล้วจากนี้ไม่ต้องมาโดนปฏิบัติเป็นทาสอีกแล้วนะเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวก่อนสิพี่ไม่จำเป็นต้องซ่อนตัวเลยนะเป็นมนุษย์นี่นะถ้าคุยกับพวกหน่วยป้องกันอสูรดีๆจะต้องช่วยคุ้มครอง
องให้แน่เลยแล้วทันใดนั้นเองนะครับเมื่อยูกิพูดอย่างนั้นสายตาของทั้ง3คนเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปราวกับว่าพวกเขาเนี่ยโกรธอยู่นะครับพี่สาวหรือว่าอาโอบาเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะหน่วยป้องกันอสูรมันคือศัตรูให้ยูกิเป็นทาสด้วยองค์กรที่มีโครงสร้างแบบนั้นยังไงก็ต้องเป็นศัตรูอย่างแน่นอนไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะต่อสู้ด้วยได้หรอกนะทั้ง3คนนะครับได้พูดเป็นเสียงเดียวกันยูกิเนี่ยก็ได้แปลกใจและงงหนักมากเลยนะครับยูกิได้พูดขึ้นในใจว่าเมื่อกี้ยังดูสงบกันอยู่แท้ๆทำไมตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังโกรธอยู่เลยล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่หน่วยป้องกันอสูรหน่วยที่7นะครับในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้กลับมาที่ฐานทัพเพื่อพักฟื้นกันอยู่นะและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นห่วงยูกิกันเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ยูกิยูกิได้ถามกับอาโอบะหรือว่าพี่สาวไปว่าคือว่าพี่ครับทำไมถึงรู้ได้ว่าผมอยู่ที่หน่วยป้องกันอสูรล่ะพี่สาวนะครับก็เลยได้ยิ้มนะครับแล้วก็ได้ตอบกลับมาว่าก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายน้องชายยังไงเล่าแค่นั้นก็รู้ได้เลยอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะนี่พี่สาวของนายนะไม่มีทางหาตัวไม่เจออยู่แล้วใช่ไหมล่ะพอดีตามใจไปมันก็ไม่ดีเท่าไหร่สมัยก่อนก็เลยไม่ค่อยพูดอะไรแบบนี้นะแต่ในเมื่อเติบใหญ่แล้วก็จะพูดแบบซึ่งๆหน้าเลยก็แล้วกันยูกิรอแบบร้อยล้านคะแนนไปเลยเนาะพวกเราแล้วจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ชมยูกิทั้งที่ไม่ค่อยเต็มใจนะครับและทันใดนั้นเองนะครับยูกิเนี่ยก็ได้ท้องร้องอาโอบะหรือว่าพี่สาวของยูกิเนี่ยก็ได้อาสาว่าจะไปหาอาหารมาให้ยูกิกินนะครับและเธอก็ได้เดินจากไปแต่ในขณะนั้นเองนะครับยูกิเนี่ยก็ได้เห็นน้องโคโค่เนี่ยกำลังกินเห็ดอยู่นะครับยูกิเนี่ยก็ได้ตาลายนะครับเอาง่ายๆว่าหิวจนตาลายนั่นแหละยูกิได้มองหน้าอกของนาองแล้วก็ก้นของโคโค่เนี่ยเป็นอาหารนะครับยูกิเนี่ยก็ได้เข้าไปแบบนัวเนียใหญ่เลยนะซึ่งภาพนี้ผมว่าเอาขึ้นให้ดูไม่ได้อีกเช่นเคยนะครับมันเป็นภาพ18บวกอะนะแล้วเมื่อพี่สาวของยูกิกลับมาเนี่ยก็ได้เพราะว่าทำไมยูกิเนี่ยถึงเป็นคนแบบนี้โอ้โหยูกิเนี่ยช่างเติบโตแล้วจริงๆและดูเหมือนว่านาองกับโคโค่เนี่ยจะสมยอมด้วยนะครับพวกเธอเนี่ยฟินแบบสุดๆไปเลยล่ะแล้วพาไปได้ตัดไปที่หน่วยป้องกันอสูรหน่วยที่7ในตอนนี้เคียวกาเนี่ยก็ได้เริ่มแผนการค้นหายูกิแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในคราวนี้เนี่ยเขาจะประสานงานกับหน่วยที่6ด้วยนะครับเอาง่ายๆก็เรียกหน่วยที่6มาช่วยนั่นแหละนะและในตอนนี้เราก็จะได้เห็นการประสานงานกันระหว่างเคียวกากับเทนกะนะครับแล้วพาไปได้ตัดมาที่ยูกิอีกครั้งนึงในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้มาพูดคุยหรือว่าปรับความเข้าใจกับพี่สาวอะนะรู้สึกเป็นยังไงบ้างล่ะยูกิผมขอโทษด้วยนะครับพี่ไม่หรอกรู้สึกเหมือนกับไปเป็นเมื่อก่อนเลยนะฉันคิดอยู่แล้วว่ายูกิจะต้องอยู่ที่นี่อารมณ์ประมาณนั้นน่ะนะพี่ครับจะว่าไปแล้วนั่นคือลูกท้อเมืองอสูรใช่หรือเปล่าใช่แล้วล่ะสมัยตอนที่อยู่ด้วยกันไม่เคยกินใช่ไหมล่ะก็แหมของแบบนั้นต้องทำเรื่องวุ่นวายมากมายกว่าจะได้กินน่ะคนที่ไม่ได้กินลูกท้อก็มีอยู่เยอะแยะนะงั้นหรอไม่สิกำลังคิดว่าพลังที่พี่ได้มามันเป็นผลของลูกท้อหรือเปล่าน่ะก็ไม่เชิงว่าไม่เกี่ยวกันเลยนะกลับกันมันคือสาเหตุที่ทำให้พวกเรากลายร่างเป็นแบบนี้ต่างหากเล่าช่วยบอกเรื่องนั้นให้ผมฟังมากกว่านี้หน่อยจะได้ไหมครับแล้วพาก็ได้ตัดไปที่ยูกิกับอาโอบะในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังพูดคุยกันนะครับแต่ดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยอยากจะรู้ความจริงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกพี่สาวกันแน่ทันใดนั้นเองพวกของนาองกับโคโค่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและดูเหมือนว่านาองเนี่ยจะอาสาอธิบายเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับยูกิได้ฟังเองนะครับเพราะว่าถ้านาองเล่าแล้วก็จะอธิบายได้อย่างงดงามและแจ่มแจ้งยิ่งกว่านะและดูเหมือนว่าอสูรที่มีชื่อว่านาองเนี่ยจะเคยทำงานอยู่ที่โลกความเป็นจริงนะครับซึ่งเธอก็เคยเป็นเน็ตไอดอลนะหรือว่าโมเดลลิ่งนั่นเองนะซึ่งวันๆ นะครับก็มีงานมากมายเข้ามาหาเธอนะและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนดังมากด้วยนะแต่แล้วมีอยู่วันนึงเขาก็ได้ถูกวาร์ปมาที่ดินแดนอสูรนะครับและเขาเนี่ยก็ไม่เคยกินผลลูกท้อมาก่อนเลยในตอนแรกที่เขาได้เดินทางมาดินแดนอสูรนะครับเขาเนี่ยก็ได้หนีตายพวกอสูรนะจนได้มาเจอกับต้นไม้ต้นนึงนะครับและเธอเนี่ยก็ได้กินเมล็ดพันธุ์ของมันเข้าไปซึ่งสิ่งนั้นเรียกว่าลูกท้อนะครับและเมื่อเธอกินเข้าไปเธอเนี่ยก็ได้เกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาจนในที่สุดร่างกายของเธอเนี่ยได้เปลี่ยนไปโดยปริยายและเมื่อเธอลืมตาตื่นขึ้นมาเธอเนี่ยก็ได้ถูกย้ายมาที่ใดที่หนึ่งนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นสำนักขององค์เมียวจินะซึ่งพวกนี้นะครับใช้คำพูดสวยหรูหวานล้อมนะครับให้นาองเนี่ยเป็นหนูทดลองนะจากนั้นวันแล้ววันเล่านะครับยายแก่เนี่ยก็ได้ทำการทดลองกับนาองนะซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับไม่ว่าจะเป็นทุกซอกทุกมุมนู้นมุมนี้นะครับนาองเนี่ยได้ถูกทดลองหมดแล้วนะจนในที่สุดนะครับนาองเนี่ยพลังตื่นขึ้นมานะเธอเนี่ยก็เลยได้หลบหนีออกมาได้นะและดูเหมือนว่าคนอื่นๆเนี่ยก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับนาองเลยรวมถึงพี่สาวของยูกิด้วยอย่างเช่นอาโอบะนะและเมื่อยูกิรู้ความจริงทั้งหมดนะครับยูกิเนี่ยก็ได้รู้สึกโกรธนิดๆหน่อยๆนะเอาจริงๆมันก็โกรธแล้วนะที่พี่สาวมันต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้นะยูกินะครับก็อยากที่จะเปิดโปงเรื่องนี้ให้โลกรู้นะแต่ดูเหมือนว่าอาโอบะเนี่ยจะได้บอกว่าเปล่าประโยชน์สำนักองค์เมียวจิเนี่ยเป็นองค์กรที่แจ้งว่าเมืองอสูรจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศแค่อยากจะกุมอำนาจและพลังไว้ในมือก็เท่านั้นนั่นแหละ
หลักฐานพวกนี้ถ้าเธอไม่มาเจอพวกเราก็ไม่มีทางรู้เลยใช่ปะล่ะแล้วดูเหมือนว่าโคโค่เนี่ยจะได้พูดขึ้นว่าเราเนี่ยจะทำการบุกสำนักองค์เมโยจิแล้วถล่มให้ราบไปเลยมีวิธีแก้ก็คือการใช้ความรุนแรงอย่างเดียวเนี่ยแหละเพื่อช่วยพวกพ้องที่ต้องมาเจอแบบเดียวกันและทันใดนั้นเองนะครับพวกอสูรของอาโอบะโคโค่นาองก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าอสูรของพวกเขาเนี่ยจะน่าเกรงขามกันเป็นอย่างมากและอสูรเขาเดียวนะครับที่เคยฆ่าครอบครัวของเคียวกะก็อยู่ตรงหน้าของยูกิแล้วนะครับซึ่งควบคุมโดยพี่สาวของยูกิอาโอบะนะและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยใช้เวลานานแสนนานนะครับกว่าพวกมันจะเชื่องอะนะและพวกมันเนี่ยก็มีพลังอันแข็งแกร่งกว่าอสูรทั่วไปหลายสิบเท่าเลยนะครับเอาง่ายๆว่าตัวตึงเลยอะนะและทันใดนั้นเองนะครับนาองเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าตอนนี้รู้เส้นทางหมดแล้วเราเตรียมพร้อมที่จะบุกได้ทุกเมื่อขอแค่สั่งมาพวกเราก็พร้อมบุกทันทีแต่ดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยจะห้ามไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนถ้าบุกเข้าไปเนี่ยจะต้องมีผู้คอร้ายอีกอย่างแน่นอนเลยจะเย็นๆก่อนทุกคนในหน่วยป้องกันอสูรถ้าเกิดรู้เรื่องนี้ต้องไม่ยอมอยู่เฉยกันเป็นอย่างแน่นอนถ้าไปขอความร่วมมือแล้วก็ทันใดนั้นเองนาองเนี่ยก็ได้สวนกลับมาว่าไม่ใช่ว่าทั้งหน่วยป้องกันอสูรและผู้บัญชาการทั้งหมดต้องรู้ว่าไส้ในสำนักองเมโยจิเป็นยังไงอยู่แล้วอย่างนั้นหรอและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะไม่พอใจกับคำพูดของยูกินะครับทุกคนเนี่ยพร้อมไฟอยู่แล้วนะยูกิเนี่ยก็พยายามเกลี้ยกล่อมอีกครั้งนึงนะครับแต่ทว่าอาโอบะพี่สาวของยูกิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรหรอกนะยูกิเดี๋ยวพวกพี่สาวเนี่ยจะหาวิธีรักษาตัวเองให้ได้เลยคอยดูไม่ต้องพึ่งพวกคนแบบนั้นหรอกและทันใดนั้นเองนะครับอาโอบะเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างใช่แล้วครับพวกของเคียวกะได้บุกมาที่นี่แล้วนั่นเองนะจากนั้นนะครับพี่สาวอย่างอาโอบะเนี่ยก็ได้สั่งให้ทุกคนเนี่ยไปเตรียมตัวออกรบกันนะครับแล้วพาไปได้ตัดไปที่ด้านนอกในตอนนี้หน่วยที่6และหน่วยที่7เนี่ยก็ได้มาถึงกันแล้วนะครับซึ่งสาเหตุที่เขามาถูกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเคียวกะเนี่ยยังไม่ได้ให้รางวัลกับยูกินะครับขาเนี่ยมันก้าวมาเองอะนะเอาง่ายๆว่าต่อให้เขาไม่เห็นหรือว่าอยู่มิติไหนเนี่ยเขาก็จะตามไปถูกอย่างแน่นอนอะนะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันตอบสนองจำเป็นที่จะต้องให้รางวัลกับยูกินะครับและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปเรื่อยๆตามขาของเคียวกะนะครับแต่ถ้าว่าทันใดนั้นเองภูเขาเนี่ยก็ได้ระเบิดออกนะครับซึ่งข้างในเนี่ยมันเป็นอุโมงค์อะนะซึ่งคนที่ปรากฏตัวออกมาก็คือโคโค่นะครับโคโค่เนี่ยได้เรียกอสูรออกมาหลายสิบตัวแต่ดูเหมือนว่ายาจิโฮเนี่ยจะหยุดเวลาไว้5วิแล้วก็ได้จัดการได้อย่างง่ายดายทีเดียวเชียวเลยนะครับเธอเนี่ยยังได้บอกอีกว่าการช่วยคนสำคัญที่สุดมันสำคัญที่สุดยังไงล่ะรีบเข้าไปข้างในกันเถอะอย่ามามัวเสียเวลากับพวกกระจอกแบบนี้เลยและทันใดนั้นเองนะครับโคโค่เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับดูเหมือนว่าโคโค่เนี่ยจะเป็นสายสเต็งอะนะแบบว่าสายกำลังบ้าพลังอะไรแบบเนี้ยนะซึ่งในบทนี้นะครับซาฮาระจากหน่วยที่6กับชูชูหน่วยที่7เนี่ยซึ่งเป็นสายสเต็งเหมือนกันเนี่ยหรือสายพละกำลังเหมือนกันเนี่ยจะเป็นคนรับมือในการต่อสู้เองนะครับแล้วคนที่เหลือเนี่ยก็ได้ล่วงหน้าไปก่อนเลยนะครับแล้วจากนั้นนะครับเมื่อทุกคนเข้ามาภายในถ้ำเนี่ยก็ได้เจอกับแมงมุมหรือตัวอะไรบางอย่างที่เป็นของนาองนะครับในฉากนี้นะครับยาจิโฮจากหน่วยที่6กับฮิมารีจากหน่วยที่7เนี่ยก็เป็นคนรับมือเองนะในตอนนี้เหลือเพียงเคียวกะกับเทนกะนะครับที่ต้องมุ่งหน้าต่อไปซึ่งเทนกะนะครับก็ได้บอกกับยาจิโฮและฮิมารีไปว่าเดี๋ยวเขานั้นจะรีบกลับมารับอย่างแน่นอนฝากจัดการตรงนี้ด้วยนะและหลังจากที่เคียวกะกับเทนกะจากไปนะครับนาองเนี่ยก็ได้แอบสอดแนมอยู่นะซึ่งดูเหมือนว่านาองเนี่ยจะคอยสังเกตสถานการณ์ต่างๆกับยาจิโฮกับฮิมารีนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ยูกิในตอนนี้ยูกิเนี่ยก็ได้กำลังเกลี้ยกล่อมพี่สาวอย่างอาโอบะของเขานะครับว่าให้หยุดการต่อสู้อะไรอย่างนั้นนะแต่ถ้าว่าทันใดนั้นเองนะครับเคียวกะกับเทนกะก็ได้ปรากฏตัวขึ้น2หัวหน้าหน่วยอสูรได้อยู่ตรงหน้าของอาโอบะแล้วทันใดนั้นเองนะครับอาโอบะเผลอเพียงแป๊บเดียวเนี่ยเทนกะเนี่ยก็ได้ใช้ประตูมิติพายูกิเนี่ยหนีออกมานะซึ่งฉากนี้นะครับก็ทำให้อาโอบะเนี่ยหัวร้อนแบบสุดๆไปเลยนะแบบว่าพายูกิหนีไปได้อย่างง่ายดายเลยนะยังไม่ทันพูดสักคำเลยเคลื่อนย้ายในพริบตาอย่างนั้นหรอพอจะเข้าใจแล้วล่ะนะไอ้พลังแบบนั้นน่ะแล้วพาก็ได้ตัดมาที่1ในตอนนี้ยูกิเนี่ยก็ได้มาที่ปลอดภัยแล้วนะจากการช่วยเหลือของเทนกะและเคียวกะนะครับซึ่งมาถึงนะครับเคียวกะเนี่ยก็ต้องมอบรางวัลให้ก่อนเลยนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเคียวกะเนี่ยไปขี่ยูกินะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ให้รางวัลอะไรนะซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้นะครับก็คือการดูดนิ้วนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยดูดจนฟินเลยนะครับโอ้โหเลนาซาเทนกะเนี่ยอิจฉาและหึงไปตามๆกันเลยนะซึ่งในตอนนี้นะครับเทนกะเนี่ยก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยนะที่ได้พบหน้ายูกิอีกครั้งนึงและเขาเนี่ยก็ร่วมวงด้วยเลยนะโดยการเลียไปที่นิ้วของยูกิแล้วก็ได้ดูดนิ้วไปตามๆกันนะครับแล้วผมก็ขออภัยด้วยนะครับฉากนี้เนี่ยเอาขึ้นให้ไม่ได้จริงๆเอาขึ้นได้แต่หน้าของยูกิแล้วทันใดนั้นเองนะครับอาโอบะหรือว่าพี่สาวของยูกิเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับแล้วก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเคียวกะกับเทนกะนะครับแต่ถ้าว่าทันใดนั้นเองยูกิเนี่ยก็ได้เข้ามาขวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ได้บอกกับพี่สาวของเขาไปว่าเดี๋ยวก่อนสิพี่สาวนะครับก็ได้หยุดนะด้วยสีหน้าที่จริงจังของยูกิจากนั้นยูกินะครับก็ได้บอกกับ
เที่ยวกากระเทนกะไปว่านี่คือพี่สาวของเขานั่นเองและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของพี่สาวของยูกินั่นเองว่าต้นตอมายังไงอะไรเป็นมายังไงนะครับในตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้เข้าใจแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะพูดคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับซึ่งทางฝั่งของอาโอบะพี่สาวของยูกิเนี่ยต้องการที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อจัดการกลุ่มขององค์เมียวจิให้สิ้นซากนะครับแต่ดูเหมือนว่าทางของเคียวกะเนี่ยเขาจะเป็นคนจัดการให้เองนะเขาไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะหรือเมื่อทั้งสองคนคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับก็ได้เปิดฉากต่อสู้กันเลยนะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ซังฮาระกับชูชูนะครับกลุ่มคนพลังกล้ามนะในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยนะครับและดูเหมือนว่ามันจะมีคนมาสังเกตการด้วยนะครับกำลังบินอยู่บนท้องฟ้านะในตอนนี้ซังฮาระกับชูชูเนี่ยก็ได้ประสานงานกันอย่างดีนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเข้าขากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ยาจิโฮกับฮิมาริสองพี่น้องฝาแฝดในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ประสานงานกันอย่างดีอีกเช่นกันเขาสามารถจัดการพวกมอนสเตอร์หรืออสูรได้อย่างง่ายดายแต่ในระหว่างที่กำลังจะปิดฉากนะครับยาจิโฮเนี่ยก็เกือบพลาดท่านะและเมื่อยาจิโฮหันไปอีกฝั่งนึงในตอนนี้ฮิมาริเนี่ยก็ได้เสียท่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้โดนมอนสเตอร์บีบคอจนกระอักเลือดออกมาเลยนะครับตัดไปทางฝั่งของซาฮาระอีกครั้งนึงในตอนนี้ซาฮาระกับชูชูเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยนะไม่ว่าจะโจมตีหมีสักเท่าไหร่หมีเนี่ยก็ไม่สะทกสะท้านเลยส่วนโคโค่เองเนี่ยก็มีน้ำเมือกไหลออกมานะซาฮาระต่อยเท่าไหร่ก็ต่อยไม่โดนนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ยูกิในเมื่อทั้งสองฝ่ายคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับยูกิเนี่ยก็เลยได้โดนอาโอบะพี่สาวของเขาเนี่ยจับตัวไปนะครับซึ่งการจับตัวในครั้งนี้ก็จับให้อยู่กับที่นะปิดปากมัดมือมัดเท้าไม่ให้ขยับไปไหนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้รบกวนอะไรนะโดยใช้เส้นผมของเธอนั่นเองนะอาโอบะเนี่ยก็ได้บอกกับยูกิไปว่าการต่อสู้กำลังจะเริ่มแล้วช่วยเราไปก่อนนะและดูเหมือนว่าทั้งเคียวกะและเทนกะเนี่ยจะเข้ารับการตัดสินใจของพี่สาวของยูกินะครับและก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้นะครับเจ้าเขาเดียวเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังของอาโอบะใช่ละครับมันคือคู่หูคู่แขนของเคียวกะนั่นเองเพราะว่าไอ้เจ้าเขาเดียวเนี่ยมันเคยฆ่าล้างบางครอบครัวของเคียวกะในตอนนี้เคียวกะยังเป็นเด็กนะครับและก่อนที่จะต่อสู้กันนะครับเทนกะเนี่ยก็ได้ทำการแนะนำตัวกับอาโอบะไปว่าจริงด้วยขอโทษที่แนะนำตัวช้าไปนะคุณพี่สะพ้ายขณะนี้ดิฉันกำลังคบหากับยูกิคุงอยู่ค่ะหัวหน้าหน่วยที่6เองฉันมีชื่อว่าอุซุโมะเทนกะค่ะและเมื่ออาโอบะได้ยินอย่างนั้นนะครับอาโอบะเนี่ยก็ได้โมโหหนักมากเลยแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กันแล้วในตอนนี้ซึ่งทางเคียวกะนะครับก็จะเป็นที่จะต้องต่อสู้กับเจ้าเขาเดียวนะส่วนเทนกะนะครับก็จะเป็นที่จะต้องต่อสู้กับพี่สาวของยูกินะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ใดที่หนึ่งตัดไปที่สาวผมม่วงซึ่งเธอมีชื่อว่าชิโคคุนะครับดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังจะรอจังหวะอะไรบางอย่างนะซึ่งในตอนนี้ลูกน้องของเธอเนี่ยก็ได้มารายงานนะครับและดูเหมือนว่ามันกำลังจะถึงเวลาที่เทพได้ออกลงแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีอายักษ์สายฟ้าด้วยนะครับดูเหมือนว่ามันจะยังไม่ตุยนะและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะต่อสู้กันเป็นอย่างมากและพวกเขาเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะไปเข้าร่วมสงครามด้วยเช่นกันและเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับเคียวกาเนี่ยก็ได้กระหน่ำโจมตีไปที่เจ้าเขาเดียวนะและดูเหมือนว่าเคียวกาเนี่ยจะได้เปรียบเจ้าเขาเดียวอยู่นะเจ้าเขาเดียวเนี่ยก็ได้โดนเคียวกาฟันไปเต็มๆเลยนะครับจนเจ้าเขาเดียวเนี่ยเลือดกระฉูดออกมาเต็มๆเลยนะตัดไปทางฝั่งของเทนกานะครับในตอนนี้เทนกาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กับอาโอบะนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเทนกาเนี่ยจะสามารถหลบการโจมตีของอาโอบะได้หมดเลยนะครับและดูเหมือนว่าอาโอบะเนี่ยจะไวมากๆด้วยเช่นกันนะทั้ง2คู่นี้นะครับสู้กันเนี่ยอย่างมันเลยนะครับซึ่งเปิดฉากมาเนี่ยเทนกาเนี่ยก็ได้ทำการใช้ท่าไม้ตายเลยนะอย่างเช่นหลุมแบ็คโฮนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าอาโอบะเนี่ยจะเร็วเกินต้านนะครับจนในที่สุดเทนกาเนี่ยก็เกือบเสียท่ากันเลยทีเดียวเชียวนะและในระหว่างที่พวกเขากำลังจ้องหน้ากันอยู่นั้นอาโอบะเนี่ยก็ได้ทำการกินลูกท้อเพื่อบัฟนะครับและเมื่อเธอกินลูกท้อเข้าไปพลังของเธอเนี่ยก็ได้เพิ่มกันเป็นหลายสิบเท่ากันเลยทีเดียวเชียวซึ่งเทนกะนะครับก็ได้เตือนกับอาโอบะไปว่ารับประทานลูกท้อมากเกินไปจะเป็นอันตรายนะคะแต่ดูเหมือนว่าอาโอบะเนี่ยจะไม่ได้ฟังอะไรเลยนะและยูกิที่กำลังนอนมองอยู่นั้นก็ได้เป็นห่วงพี่สาวไปตามๆกันนะครับแล้วจากนั้นนะครับการต่อสู้ก็ได้ดำเนินการต่อไปซึ่งอาโอบะนะครับก็ได้ทำการกระหน่ำโจมตีไปที่เทนกะนะครับแต่ดูเหมือนว่าเทนกะเนี่ยจะสามารถหลบได้เลยนะโดยการกระโดดเข้าประตูมิตินะซึ่งดูเหมือนว่าวันหนึ่งเนี่ยเทนกะจะสามารถกระโดดเข้าประตูมิติได้เป็นจำนวน666ครั้งนะครับโอ้โหเลขมันช่างสวยเหลือเกินนะซึ่งดูเหมือนว่าเทนกะเนี่ยจะได้ชะล่าใจนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยสามารถหลบได้ถึง666ครั้งนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าในหัวของอาโอบะจะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับอาโอบะได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อไล่ต้อนเทนกะนะครับและเมื่อเทนกะหมดมุกหรือว่าเหนื่อยเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็เกมโอเวอร์ทันทีเลยนะตัดไปทางฝั่งของชูชูกับซาฮาระนะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าชูชูเนี่ยกำลังจะเสียท่านะเพราะว่าโดนไอ้เจ้าหมีเนี่ยกืนลงไปในท้องนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าชูชูเนี่ยจะพยายามอย่างสุดชีวิตนะครับเพื่อที่จะออก
มานะและในระหว่างที่โคโค่กำลังชะล่าใจนะครับซาฮาระเนี่ยก็ได้ใช้ท่าไม้ตายของเธอนะโดยการแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่านั่นเองซาฮาระเนี่ยได้บัฟพลังขั้นสูงสุดแล้วก็ได้โจมตีด้วยความเร็วสูงนะครับไปใส่โคโค่นะเลยนะทักโคโค่เนี่ยตัวขาดไปเลยทีเดียวเชียวแต่ดูเหมือนว่าน้องโคโค่เนี่ยจะยังไม่ตายนะครับเธอสามารถฮีลลิ่งได้นะหรือว่ารักษาบาดแผลตัวเองได้นั่นเองและในศึกนี้ดูเหมือนว่าซาฮาระกับชูชูเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ฮิมาลีกับยาจิโฮนะครับในตอนนี้ฮิมาลีเนี่ยก็ได้กำลังโดนบีบคอแบบเสียท่าอยู่เลยนะแล้วก็ได้กำลังจะตุยนะครับยาจิโฮที่เห็นเนี่ยก็ได้โกรธจัดแล้วก็ได้ย้อนเวลากลับไป5วินะครับและในตอนนี้เมื่อย้อนเวลาเสร็จแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังยืนคู่กันอยู่นะดูเหมือนว่าฮิมาลีในตอนนี้จะยังไม่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าโดนดาเมจอะไรนะครับยาจิโฮเนี่ยก็ได้หาต้นตอสาเหตุนะครับว่าใครเนี่ยเป็นคนโจมตีฮิมาลีกันแน่โดยการหยุดเวลาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเพื่อช่วยน้องสาวของเขาอะนะแต่ดูเหมือนว่าเมื่อหยุดเวลาไปหยุดเวลามายาจิโฮเนี่ยจะเหนื่อยจัดนะครับจนพลาดท่าเข้าให้อะนะและดูเหมือนว่านาองเนี่ยจะเปลี่ยนเป้าหมายจากฮิมาลีมาเป็นยาจิโฮนะครับและในระหว่างที่ยาจิโฮกำลังจะเสียท่าอยู่นั้นฮิมาลีเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลานะครับโดยการรับดาบของนาองนะครับแล้วจากนั้นนะครับสองพี่น้องเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันควักปืนออกมากระหน่ำยิงนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับเล่นเอาซะนาองเนี่ยเสียท่าไปตามๆกันอะนะแหมบทเธอจะเสียท่าเนี่ยก็เสียท่าได้ง่ายซะเหลือเกินและในศึกนี้นะครับดูเหมือนว่ายาจิโฮกับฮิมาลีเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะอีกเช่นกันแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่พวกเคียวกะกับเทนกะนะครับในตอนนี้เคียวกะเนี่ยก็ได้ต่อสู้กับเจ้าเขาเดียวอยู่นะส่วนเทนกะเนี่ยก็ได้กระโดดหลบไปกระโดดหลบมาจากอาโอบะนะซึ่งจากการกระโดดหลบไปกระโดดหลบมาของเทนกะนะครับก็ทำให้อาโอบะเนี่ยเสียท่านะซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นกลลวงของเคียวกะกับเทนกะนะครับพวกเขาเนี่ยได้แอบสลับตัวกันแล้วเคียวกะเนี่ยก็ได้ฟันไปที่อาโอบะเต็มๆนะครับจนทำให้เธอเนี่ยกระเด็นไปไกลหลาย10เมตรกันเลยทีเดียวเชียวและหลังจากที่อาโอบะโดนฟันนะครับอาโอบะเนี่ยก็ได้โกรธจัดนะเธอได้พ่นลมหายใจพิโรธออกมาสีม่วงๆนะครับกระหน่ำโจมตีไปที่เทนกะนะครับเลนาซาเทนกะเนี่ยโดนไปเต็มๆเลยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าจากการโจมตีที่รุนแรงแบบเมื่อกี้นี้เนี่ยทำให้เคียวกะกับไอ้เจ้าเขาเดียวเนี่ยโดนลูกหลงไปตามๆกันเลยนะครับและคนที่โดนเต็มๆอย่างเช่นเทนกะนะครับก็ได้เกือบตุยเลยนะครับเรียกได้ว่าสภาพของเธอในตอนนี้เนี่ยย่ำแย่แบบสุดๆไปเลยนะครับและดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บของอาโอบะเนี่ยจะสามารถรักษาได้อย่างง่ายดายเลยนะและในตอนนี้เทนกะเนี่ยก็ได้เห็นภาพหลอนนะครับเธอเนี่ยได้เห็นภาพในอนาคตนะว่าในอนาคตเนี่ยเธอได้เข้าไปเป็นน้องสะใภ้ของอาโอบะนะครับแล้วก็ได้อยู่กินกันอย่างมีความสุขนะและในระหว่างที่การต่อสู้หยุดชั่วขณะนึงนะครับโคโค่กับนาองเนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาสมทบนะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมาบอกว่าศัตรูกำลังไล่ล่าตามมาพวกเขาเนี่ยได้กล่าวขอโทษกับอาโอบะนะครับว่าพวกเขาเนี่ยต่อสู้กันแบบแพ้ราบคาบเลยนะและดูเหมือนว่ามันจะมีอสูรเนี่ยไล่ล่าตามมานะครับและในตอนนี้ซาฮาระชูชูยาจิโฮและฮิมาลีเนี่ยก็ได้ตามมาสมทบตามๆกันนะครับทั้ง2ฝ่ายได้หยุดการต่อสู้นะครับซึ่งเคียวกะนะครับก็ได้ถามกับพวกของอาโอบะไปว่าตกลงพวกเธอจะยอมแพ้หรือเปล่าซึ่งก็อย่างที่เราคนดูรู้กันนะครับว่าอาโอบะเนี่ยไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนนะแล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีแสงปริศนาปรากฏขึ้นจากบนท้องฟ้านะครับและพวกเขาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นใช่ละครับพวกเขาก็คือพวกของชิโคคุที่อ้างตัวว่าเป็นเทพนะครับซึ่งฉากปรากฏตัวเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ปรากฏตัวกันอย่างสง่างามและเทพแบบสุดๆไปเลยนะซึ่งชิโคคุเนี่ยก็ได้ทำการพูดขึ้นมาว่ามาจุติแล้วจ้าและเมื่อทุกคนเห็นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ตกตะลึงและตกใจไปตามๆกันนะขอบคุณที่เล่นใหญ่จนอลังการขนาดนี้เลยหาเจอจนได้และดูเหมือนว่าสาวผมขาวเนี่ยที่มีรูปร่างใหญ่โตจะสามารถจัดการโคโค่ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับซึ่งจากการปรากฏตัวของเขาเนี่ยเขาก็สามารถจัดการโคโค่ได้อย่างชั่วพริบตาเลยนะโดยที่ทุกคนเนี่ยไม่ทันมองนะและทันใดนั้นเองนะครับชิโคคุเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าพวกเราคือ8เทพอัศนีแล้วก็ได้เสกงูสีม่วงขึ้นมานะครับซึ่ง8เทพอัศนีเนี่ยก็คือผู้รวมของปกครองอสูรนะครับใช่แล้วล่ะเรามีอยู่เพื่อทำลายเหล่ามนุษย์แล้วจากนั้นนะครับชิโคคุเนี่ยก็ได้ส่งแรงกดดันหรือว่าปล่อยฮาคิเนี่ยอย่างมหาศาลใส่พวกเคียวกะกับเทนกะนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้โพสท่าแบบว่าน่ารักน่ารักออกมานะเพราะว่าเป็นเทพยังไงล่ะจงสรรเสริญแล้วซะแล้วจากนั้นก็ได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางฝั่งของยูกิเนี่ยจะไม่สามารถต่อกรได้เลยนะแต่ดูเหมือนว่าจากการโจมตีเมื่อกี้อาโอบะหรือว่าพี่สาวของยูกิเนี่ยจะได้มารับให้นะครับแล้วอาโอบะเนี่ยก็ได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่าฉันน่ะคือพี่สาวของยูกิเว้ยแล้วทันใดนั้นเองนะครับไอ้เจ้าเขาเดียวเนี่ยก็ได้แปรพักเฉยเลยนะจากที่เคยกลายเป็นลูกน้องของอาโอบะเนี่ยก็ได้เปลี่ยนพักเปลี่ยนพวกนะครับหันไปโจมตีอาโอบะแทนนะเลนาซาอาโอบะเนี่ยลงไปนอนกองกับพื้นเลยนะแล้วชิโคคุเนี่ยก็เสริมให้อีกว่าบัดนี้อสูรตัวนั้นน่ะได้โดนงูของเรากัดไปแล้วนิสัยก็กลับไปป่าเถื่อนดุร้ายตามเดิมและในตอนนี้ไอ้เจ้าเขาเดียวเนี่ยก็ได้คุ
้มคลั่งแบบสุดๆไปเลยนะครับมันได้เบ่งพลังออกมาจนตัวของมันเนี่ยกลายเป็นสีแดงแล้วชิโคคุเนี่ยก็ได้เข้าไปบอกไอ้เจ้าเขาเดียวว่าเอาล่ะไม่ต้องเกรงใจเลยนะอาละวาดเท่าที่อยากเลยจ้ะแล้วจากนั้นนะครับไอ้เจ้าเขาเดียวเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีอาโอบะนะครับแล้วทันใดนั้นเองยูกิกับเคียวกะก็ได้ปรากฏตัวขึ้นใช่แล้วครับในตอนนี้เคียวกะก็ได้ขึ้นขี่ยูกินะแล้วยูกิเนี่ยก็ได้มาต้านพลังไว้หรือว่ามาต้านหมัดไว้นั่นเองและแนวซะทุกคนเนี่ยตกใจไปตามๆกันยูกิได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่าอย่ามาแตะต้องพี่สาวของฉันนะแล้วก็ได้ต่อยไอ้เจ้าเขาเดียวเนี่ยกระเด็นไปไกลหลาย10เมตรกันเลยทีเดียวเชียวแล้วเคียวกะนะครับก็ได้บอกให้ยูกิเนี่ยลุยกันเลยโดยพลังของฉันกับนายมาทำให้มันหมอบซีโร่ราบกันแล้วทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ได้ประชันพลังกันนะครับเปิดภาพมาในตอนที่12ในตอนนี้ยูกิกับเคียวกะเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้กับเจ้าเขาเดียวนะครับและดูเหมือนว่ายูกิกับเจ้าเขาเดียวเนี่ยจะซัดกันไปซัดกันมาแบบไม่หยุดหย่อนเลยนะแปลว่าต่อยกันไปต่อยกันมาแลกกันไปแลกกันมาและดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยจะพละกำลังมากกว่าไอตัวเขาเดียวอีกด้วยนะครับแล้วจากนั้นนะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ชาร์จพลังนะครับแล้วก็ได้ต่อยแลกหมัดกันนะและเมื่อต่อยแลกหมัดกันนะครับก็ปรากฏว่ามือของไอเจ้าเขาเดียวเนี่ยมันแตกออกเป็นเสียงๆเลยนะครับและในตอนนี้เราก็รู้ได้แล้วว่ายูกิเนี่ยแข็งแกร่งกว่าไอเจ้าเขาเดียวแล้วนะครับในตอนนี้แล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ชิโคคุดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกเขาเนี่ยจะบรรลุเป้าหมายอะไรบางอย่างแล้วลูกสมุนของชิโคคุเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับไปก่อนนะครับโดยการลักพาตัวโคโค่กับนาองไปนะครับและเมื่อลูกสมุนของชิโคคุจากไปแล้วชิโคคุเนี่ยก็ยังไม่กลับไปนะครับดูเหมือนว่าชิโคคุเนี่ยต้องการจะดูการต่อสู้ครั้งนี้อย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าชิโคคุเนี่ยสนใจในตัวของยูกินั่นเองนะและภาพก็ได้ตัดไปในการต่อสู้ในตอนนี้ยูกิกับเคียวกะเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้นะครับและดูเหมือนว่าตัวเขาเดียวเนี่ยจะไม่มีทางต่อกรกับยูกิกับเคียวกะได้เลยนะมันก็เลยโมโหนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นร่างเบอร์เซิร์กนะครับหรือร่างสุดยอดของมันนะซึ่งร่างของมันนะครับก็ได้กลายเป็นสีแดงแขนขาของมันเนี่ยก็ได้กลายเป็นกล้ามเหมือนกล้ามปูเลยนะแล้วมันก็ได้กระหน่ำโจมตีไปที่ยูกิจนทำให้ยูกิกับเคียวกะเนี่ยกระเด็นไปไกลหลาย10เมตรกันเลยทีเดียวเชียวและในตอนนี้ยูกิก็ได้หันไปมองด้านหลังนะครับก็ได้พบว่าพวกพ้องเนี่ยสลบอยู่เกลื่อนเลยนะยูกิเนี่ยก็ได้คิดขึ้นได้ว่าต้องปิดเกมให้เร็วกว่านี้ไม่งั้นพวกพ้องเนี่ยจะเป็นอันตรายนั่นเองและทันใดนั้นเองนะครับไอ้เจ้าตัวเขาเดียวเนี่ยมันก็ได้บุกเดี่ยวเข้ามาแทงไปที่ยูกินะครับได้ดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยจะรับไว้ได้ทันเวลารับด้วยปากนะแล้วเมื่อยูกิจับไอ้ตัวเขาเดียวได้นะครับนี่มันก็เป็นโอกาสทองของเคียวกะนะเคียวกะได้กระโดดลงมาฟันมันนะครับจนเขาของมันเนี่ยขาดออกเป็นเสี่ยงและจากนั้นเคียวกะเนี่ยก็ได้กระหน่ำโจมตีไปที่ไอ้ตัวเขาเดียวนะครับจนทำให้ตัวเขาเดียวเนี่ยตุยไปเลยนะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าเคียวกะเนี่ยจะทำตามความฝันได้สำเร็จแล้วนะครับซึ่งความฝันของเคียวกะเนี่ยก็คือการจัดการไอ้เจ้าตัวเขาเดียวเนี่ยแหละนะเพราะไอ้เจ้าตัวเขาเดียวเนี่ยมันเคยไปบุกหมู่บ้านของเคียวกะทำให้คนในหมู่บ้านของเคียวกะเนี่ยตายหมดเลยรวมถึงพ่อแม่ของเคียวกะด้วยนะแล้วเมื่อเคียวกะกับยูกิจัดการไอ้ตัวเขาเดียวได้นะครับชิโคคุเนี่ยก็เลยได้ชิ่งหนีไปก่อนเลยนะและในตอนนี้ยูกิเนี่ยก็ได้ไปรวบรวมทุกคนมานะครับเพื่อที่จะเข้าประตูวาร์ปหนีไปนะแล้วก่อนที่ทุกคนจะจากไปนะครับยูกิเนี่ยก็ได้เข้าไปพูดคุยกับอาโอบะหรือพี่สาวของเขานะครับดูเหมือนว่าพี่สาวเนี่ยจะยังไปด้วยไม่ได้นะครับเพราะเขาเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบพวกพ้องของเขาอยู่เหมือนกันนะพี่สาวเนี่ยก็ได้บอกกับยูกิไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกนะแผลพี่หายเร็วอยู่แล้วนะแล้วจากนั้นนะครับเทนกะหัวหน้าหน่วยที่6เนี่ยก็ได้พาทุกคนเนี่ยวาร์ปไปวาร์ปมานะครับเพื่อกลับฐานนะและดูเหมือนว่าพี่สาวของยูกิเนี่ยไม่คิดที่จะออกไปอารวาสอีกแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยครับแค้นครับใจนะว่าจะต้องไปช่วยนาองกับโคโค่ให้ได้เพราะว่าถูกลักพาตัวไปนั่นเองนะทันใดนั่นเองเคียวกะเนี่ยก็ได้เสนอไปนะครับว่าสนใจจะรับความคุ้มครองจากพวกเราไหมพวกเราเนี่ยยินดีช่วยเต็มที่แล้วพวกเราเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องต่อสู้กับเธออีกแล้วกับกันคือผู้คอร์ไลในเมืองอสูรด้วยซ้ำจะให้ความร่วมมือช่วยทั้งสองคนนั้นเต็มที่และดูเหมือนว่าเทนกะเนี่ยก็จะเอาด้วยนะครับทันในนั้นเองอาโอบะหรือว่าพี่สาวของยูกิเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่ได้หรอกฉันเชื่อใจพวกเธอไม่ได้หรอกถึงแม้ฉันจะเชื่อใจเคียวกะกับเทนกะได้นะแต่ว่าองค์กรของเธอเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้และจากนั้นนะครับอาโอบะเนี่ยก็ยังได้อธิบายและให้เหตุผลไปอีกว่าหมู่บ้านซ่อนเร้นที่เหลือเนี่ยยังมีอยู่อีกมากมายอพยพพวกพ้องไม่หมดแล้วด้วยพี่มีหน้าที่ต้องจัดแจงและดูแลพวกเขาต่อและเมื่อพวกเขาพูดคุยกันเสร็จนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้แยกย้ายไปนะและในตอนนี้พวกของยูกิเนี่ยก็ได้กลับมาที่ศูนย์บัญชาการไปที่เรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าน้องเนเนี่ยจะรออย่างใจจดใจจ่อนะครับที่พวกยูกิเนี่ยจะกลับมาตอนไหนนะและเมื่อกลับมาแล้วนะครับเทนกะเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับไปรักษาบาดแผลของตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็เจ็บหนักมาเหมือนกันนะแถมเหนื่อยมากด้วยแต่ก่อนที่เทนกะจะกลับไปนะครับยูกิเนี่ยยังจะขอบคุณอย่างเป็นทางการนะแต่ดูเหมือนว่าเทนกะเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเอาไว้ก่อนละกันไว้คราวหน้าเนี่ยจะจัดให้แบบเต็มที่เลยนะแล้วเทนกะก็ได้จากไปแล้วจากนั้นนะครับยูกิเนี่ยก็ได้เข้ามานั่งพักนะดูเหมือนว่ายูกิเนี่ยจะยังไม่คืนสภาพร่างนะครับเพราะว่าเคียวกะเนี่ยยังไม่ปลดล็อกพลัง
ังให้นะเขาจำเป็นที่จะต้องไปรักษาบาดแผลก่อนนะหรือว่าไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวก่อนเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่เหนียวตัวอะไรประมาณนั้นนะแล้วเคียวกาเนี่ยก็ได้บอกกับยูกิไปว่าถ้าเกิดมีศัตรูบุกมาแล้วก็เรียกฉันทันทีเลยนะและจากนั้นเคียวกาเนี่ยก็ได้ไปจัดการธุระส่วนตัวนะครับและดูเหมือนว่ายูกิในตอนนี้เนี่ยจะกุ้มใจแบบสุดๆเลยนะเพราะว่ามีเขาคนเดียวนะครับที่ไม่เป็นอะไรเลยส่วนเพื่อนร่วมทีมรวมถึงหน่วยที่6เนี่ยบาดเจ็บกันเกือบเลยนะน้องเนเนี่ยก็ได้เข้ามาปลอบใจแล้วก็ได้ทำกับข้าวให้กินนะแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาเคียวกาเนี่ยก็ได้เดินกลับมาแล้วนะครับเคียวกาเนี่ยก็ได้ปลดล็อกพลังให้กับยูกิในตอนนี้ยูกิเนี่ยก็ได้กลับร่างเดิมนะครับและเมื่อปลดล็อกพลังเสร็จนะครับเคียวกาเนี่ยก็ได้บอกให้ยูกิเนี่ยรีบไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวหลังจากนั้นก็มาที่ห้องของเขารีบเข้าล่ะก่อนที่การให้รางวัลจะเกิดขึ้นยูกินะครับก็ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาก็ถึงเวลาที่เคียวกาเนี่ยจะต้องให้รางวัลกับยูกินะครับซึ่งยูกิเนี่ยก็ได้นอนรออยู่เลยนะแต่ทว่าทันใดนั่นเองเคียวกาเนี่ยก็ได้เข้ามาแถมรูปร่างของเธอเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะครับเธอเนี่ยใส่แต่ชุดชั้นในนะแล้วจากนั้นนะครับเคียวกาเนี่ยก็ได้ขึ้นคล่อมยูกิแล้วจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้จุ๊บกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการให้รางวัลในคราวนี้นะหรือเมื่อให้รางวัลเสร็จนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันต่อนะและดูเหมือนว่าพูดคุยกันไปพูดคุยกันมาเคียวกาเนี่ยจะหมั่นไส้ยูกินะครับเพราะว่ายูกิเนี่ยไม่เชื่อฟังคำสั่งของเขาเลยนะว่าเขาเนี่ยเป็นทาสเพียงคนเดียวของเคียวกาแล้วจากนั้นนะครับเคียวกาเนี่ยก็ได้จัดการจับยูกิเนี่ยดัดหลังอย่างสาสมเลยนะซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะฟินเป็นอย่างมากถ้าเป็นคนดูเหรอครับคนดูจะชอบกันหรือเปล่าและจากนั้นนะครับเมื่อพวกเขาทั้งสองคนหมดแรงพวกเขาเนี่ยก็ได้หลับไปด้วยกันเลยนะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ดินแดนปีศาจในตอนนี้ดูเหมือนว่าโคโค่กับนาองเนี่ยจะได้ถูกลักพาตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็มีสภาพสะบับสะบอมนะแล้วก็สลบอยู่ด้วยทันใดนั้นเองพวกของชิโคคุเนี่ยก็ได้เอาสัตว์ประหลาดออกมานะครับและดูเหมือนว่าพวกของชิโคคุเนี่ยต้องการที่จะให้สัตว์ประหลาดเทพของมันเนี่ยกินทั้งสองคนไปนะครับเพื่อที่ว่าสัตว์ประหลาดของมันเนี่ยจะได้พลังใหม่มานะและดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยต้องการที่จะให้จุติเพื่อนใหม่ของมันด้วยนะครับพวกพ้องของเราจะถือกำเนิดใหม่แล้วและจากนั้นโคโค่กับนาองเนี่ยก็ได้ถูกเขมือบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพาไปได้ตัดไปที่หน่วยป้องกันอสูรหน่วยที่7ในตอนนี้ถ้าหน่วยที่6และหน่วยที่7ก็ได้มารวมตัวกันนะครับเพื่อฉลองกันนะสำหรับการรอดชีวิตกลับมาได้หรือว่าการกลับมาของยูกินั่นแหละนะครับและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ฉลองกันอย่างมีความสุขนะครับและเมื่อฉลองกันไปฉลองกันมาพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดกันเป็นเสียงเดียวว่ายินดีต้อนรับกลับมานะยูกิและนาซายูกิเนี่ยซึ้งไปเลยนะครับเพราะไม่ค่อยมีโมเมนต์อะไรแบบนี้นะและพาไปได้ตัดไปในตอนกลางคืนยูกิเนี่ยก็ได้จ้องมองชิ้นส่วนอะไรบางอย่างที่พี่สาวเนี่ยฝากให้มาซ่อมนะครับและพาไปได้ย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นในตอนที่เขาก็ได้กำลังคุยกับอาโอบะพี่สาวของเขานะครับซึ่งเคียวกาเนี่ยได้ให้สัญญาไว้ว่าขอแค่เขาขึ้นเป็นผู้บัญชาสูงสุดก็พอแล้วเขาจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์บ้านนั้นให้หมดซะและทำลายอสูรให้สิ้นซากและคุ้มครองพวกของอาโอบะและค้นหาวิธีรักษาแบบนี้เป็นไงล่ะซึ่งดูเหมือนว่าเมื่ออาโอบะได้ยินอย่างนั้นนะครับอาโอบะหรือว่าพี่สาวของยูกิเนี่ยก็ได้สบายใจมากเลยนะเพราะว่าดูแล้วดูเหมือนว่าเคียวกาเนี่ยจะไว้ใจได้และจากนั้นนะครับแผ่นดินเนี่ยก็ได้ถล่มลงมาพวกเขาเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันนะครับแต่ก่อนที่จะแยกย้ายเนี่ยยูกิก็ได้ตามตื้ออาโอบะหรือว่าพี่สาวของเขานะครับนี่พี่พวกเราไปด้วยกันเถอะนะแต่ทว่าทันใดนั้นเองพี่สาวของยูกิเนี่ยก็ได้กอดไปที่ยูกินะครับแล้วก็ได้บอกกับยูกิไปว่าฉันฝากซ่อมหน่อยนะเอาไปซ่อมให้ทีแล้วก็ได้ส่งอะไรบางอย่างให้กับยูกินะครับและจากนั้นอาโอบะหรือว่าพี่สาวของยูกิเนี่ยก็ได้กระโดดจากไปนะครับแล้วก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่จะคอยเฝ้าดูนายเองและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้แยกจากกันและพาไปได้ตัดกันมายังปัจจุบันยูกิเนี่ยก็ได้สัญญากับตัวเองไว้ว่าถึงที่ผ่านมาเราจะสู้ด้วยความรู้สึกอยากเป็นฮีโร่มาโดยตลอดแต่ว่านับจากนี้ไปไม่ได้มีแค่นั้นอีกต่อไปแล้วเพื่อรักษาพี่นั่นแหละคือเหตุผลในการต่อสู้ของเราแล้วยูกินะครับก็ได้เผลอหลับไปและเมื่อยูกิลืมตาตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่าเทนกาเนี่ยได้คล่อมตัวเขาอยู่แล้วนะซึ่งเทนกาเนี่ยก็ชอบเหลือเกินชอบเหลือเกินมารักหลับยูกินะครับและเมื่อยูกิตื่นขึ้นมานะยูกิเนี่ยก็ได้ถามกับเทนกะไปว่าคุณเทนกะครับทำไมถึงเข้ามาอยู่ในห้องของผมก็ได้ล่ะแล้วเทนกะนะครับก็ได้ทวงสัญญาก่อนหน้านี้นะตอนอยู่2ต่อ2จะตอบแทนให้แบบเต็มที่และสาสมและในขณะที่กำลังได้ที่ได้เข็นนะครับเคียวกาเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้ามาเทนกะเนี่ยก็รีบเข้าประตูวับแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียวทิ้งให้ยูกิรับกรรมเพียงคนเดียวนะครับและจากนั้นนะครับเคียวกะก็ได้ทำการลงโทษยูกิอีกครั้งนึงแล้วจากนั้นในเวลาต่อมายูกิเนี่ยก็ได้มาฝึกกับฮิมารินะครับซึ่ง
ดูเหมือนว่ามันก็เป็นการฝึกประจำวันอะนะทุกคนในตอนนี้ก็ได้กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกตินะครับและดูเหมือนว่าชูชูเนี่ยจะชะล่าใจนะครับเพราะว่าตัวเองตัวใหญ่หรือว่าโตนมใหญ่อะนะชูชูเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะคิดว่าเทนกาเนี่ยกำลังจะป๊อปอันดับ1ส่วนเธอเนี่ยคืออันดับ2นะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ชะล่าใจไปเป็นอย่างมากเลยอะนะไม่ได้รีบร้อนจะไปแย่งยูกิอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าว่าทันใดนั้นเองนะครับน้องเนเนี่ยก็ได้ประกาศไปทั่วเลยนะครับทุกคนคะมีประตูปรากฏออกมาค่ะมีพวกอสูรเต็มเลยค่ะและจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ออกไปปฏิบัติการด้วยกันโดยการร่วมทีมกันอีกครั้งหนึ่งของหน่วยที่6อ่ะนะเพื่อไปปราบปรามเหล่าอสูรและในตอนนี้ดูเหมือนว่าเคียวกะจะขึ้นขี่ยูกินะครับแล้วก็ได้เข้าไปร่วมต่อสู้กับทุกคนอ่ะนะน้องชูชูก็ได้แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนตัวใหญ่เบลเลอร์เทอร์ปาเห็นใส่พวกอสูรยักษ์ส่วนคนอื่นๆก็ได้กระหน่ำยิงอะไรประมาณนั้นอ่ะนะยูกิในตอนนี้ใฝ่ฝันว่าตัวเองนั้นอยากจะเป็นฮีโร่ส่วนเคียวกะเองนั้นใฝ่ฝันว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้บัญชาการสูงสุดให้ได้เพื่อเปลี่ยนกฎเกณฑ์บ้าบานี้ให้หมดและภาพก็ได้ตัดไปที่อาโอบะพี่สาวของยูกิในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้สังเกตการยูกิจากที่ไกลๆนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้อาโอบะเนี่ยกำลังจะตามหานาองกับโคโค่นะครับแต่หารู้ไหมว่าพวกเธอทั้งคู่เนี่ยโดนเขมือบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่12หรือซีซั่น1เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสนุกกันไหมเอ่ยถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้ผมกันคนละไลค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินชายเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ